บทที่1ถึง20ฉันขับกอบลินอุ้ยมันเป็นแค่สัตว์ทองสำริดระดับ3ฉันกังวลมากในตอนเช้ามีเสียงโอ้อวดเล็กน้อยดังขึ้นในชั้นเรียนว้าวสิ่งมีชีวิตทองแดงระดับที่3นั้นเก่งมากอยู่แล้วและมีความหวังว่ามันจะเข้าสู่ชนชั้นสูงในอนาคตนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงต่างก็แสดงความเห็นอย่างอิจฉาในเมืองเทียนไห่ดินแดนบรรพบุรุษของดาวสีน้ำเงินแห่งอารยธรรมทางช้างเผือกในห้องเรียนชั้น19ชั้น19ของโรงเรียนมัธยมต้นที่6ในวันที่2ของการเรียนนักเรียนที่เพิ่งใช้การเปิดใช้งานที่โรงเรียนแจกเพื่อเปิดเทพเจ้าของตนเองในโลกแห่งเทพเจ้าอดไม่ได้ที่จะอดต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นสำหรับนักเรียนประเภทที่เปิดขึ้นในโดเมนของพระเจ้าและสิ่งมีชีวิตประเภทแรกที่สุ่มได้รับนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนาคตของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับพวกเขาโดยธรรมชาติแม้ว่าอันดับของกอบลินจะไม่สูงนักแต่พวกมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมีสติปัญญาในระดับหนึ่งโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาโชคดีที่ได้สายพันธุ์ดังกล่าวตั้งแต่แรกซูหลัวคุณเป็นสายพันธุ์อะไรเพื่อนร่วมโต๊ะที่นั่งถัดจากซูหลัวถามอย่างสงสัยคลานเลไรเชอร์ลูโอต้องการปกปิดใบหน้าของเขาไม่ใช่แม้แต่ระดับต่ำสุดของทองแดงระดับหนึ่งช่องนี้สามารถพูดได้ว่าเป็นเลือดอะไรนะสัตว์เลื้อยคลานเสียงที่โต๊ะเดียวกันอดไม่ได้ที่จะขยายความและผลก็คือทั้งชั้นได้ยินข่าวทันใดนั้นห้องเรียนเดิมที่มีเสียงดังก็เงียบลงอย่างน่าขนลุกและได้ยินเสียงเข็มดังขึ้นจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นจากมุมมองของพวกเขาแม้ว่าชีวิตของเชอร์ลูโอจะจบลงแล้วโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปยังโดเมนของพระเจ้าเพื่อพัฒนาในอนาคตเขาทำได้เพียงเข้ามหาวิทยาลัยธรรมดาทำงานปกติบางอย่างและอาจหางานไม่ได้ด้วยซ้ำสัตว์เลื้อยคลานอาจกล่าวได้ว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดแมลงปอและสิ่งต่างๆที่คล้ายกันโดยพื้นฐานแล้วไม่มีศักยภาพในการพัฒนาและพวกมันมีประสิทธิภาพในการต่อสู้เพียงเล็กน้อยได้รับจากโดเมนเทพมือใหม่เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะรอบตัวเขาซู่หลัวก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันเกี่ยวอะไรกับเขาทันทีที่เขาตื่นขึ้นมาเขาก็กลายเป็นคนที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันและอายุของเขาก็กลายเป็น15ปีการพัฒนาโดเมนของพระเจ้าเสร็จสิ้นก่อนพระองค์เสด็จมาโอ้อย่าหัวเราะย่อเชอร์ลูโออีกต่อไปแม้ว่าสัตว์เลื้อยคลานจะไม่เก่งในการต่อสู้แต่ก็มีมากมายถ้าไม่ได้ผลก็แค่ไปที่ยุทธวิธีทางทะเลบางทีพวกมันจะพัฒนาได้ดีและได้รับพลังมากมายศรัทธาดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเปลี่ยนเป็นเผ่าพันธุ์อื่นได้ในอนาคตเสียงหินและอย่างดังขึ้นเป็นเสียงงออย่างที่บอกว่ากอบลินถูกเปิดแล้วใช่สัตว์เลื้อยคลานนั้นดีเลี้ยงง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรใดๆพวกมันพัฒนาสายพันธุ์ที่ทรงพลังจริงๆสู้หลัวคุณไม่สามารถจ่ายได้นักเรียนคนอื่นๆก็ช่วยเหลือเช่นกันซู่หลัวขมวดคิ้วเกลียดทัศนคติของพวกเขามากแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าเขาสร้างสัตว์เลื้อยคลานขึ้นมาและไม่มีอะไรจะหักล้างได้เชอร์ลูโอเนื่องจากคุณเปิดสัตว์เลื้อยคลานโดเมนของพระเจ้าของคุณไม่มีศักยภาพในการพัฒนามากนักคุณยังรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนในช่วงเริ่มต้นการเปิดของคุณไม่มีประโยชน์และเป็นไปไม่ได้ที่ครอบครัวของคุณจะสนับสนุนคุณเดินต่อไปในโดเมนของพระเจ้าด้วยวิธีนี้ทำไมคุณไม่ขายโดเมนของพระเจ้าให้กับฉันเซียงหยางมองเขาอย่างมุ่งร้ายและพูดไม่จำเป็นเชอร์ลูโอปฏิเสธโดยตรงช่างเป็นเรื่องตลกหากปราศจากโดเมนของพระเจ้าเขาก็สามารถเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไปมหาวิทยาลัยแล้วหางานธรรมดาหรือแม้แต่หางานทำเลยเมื่อได้ยินคำปฏิเสธของเชอร์ลูโอซิ่งหยางก็ยิ้มอย่างเย็นชาท้ายที่สุดเขาอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นเขาจึงไม่ได้พูดอะไรอีกวันนี้ที่โรงเรียนฉันได้เรียนรู้ความรู้บางอย่างเกี่ยวกับการก่อสร้างและการก่อสร้างโดเมนของพระเจ้าของฉันและเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังเลิกเรียนเชอร์ลูโอนั่งรถไฟกลับบ้านและในที่สุดก็กำจัดคำเย้ยของคนเหล่านั้นออกไปพ่อแม่ดั้งเดิมคือนักสำรวจดวงดาวที่เชี่ยวชาญในการสำรวจดาวเคราะห์ที่ยังไม่มีใครค้นพบเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาที่จะไม่กลับมาเป็นเวลา 3-5 ปีดังนั้นเขาจึงไม่ต้องเผชิญหน้ากับพ่อแม่ที่แปลกประหลาดคู่หนึ่งในระหว่างการศึกษาในวันนี้เชอร์ลูโอได้เรียนรู้ว่าเกมแห่งโลกแห่งเทพเจ้านั้นถูกสำรวจโดยอารยธรรมทั้งหมดและมีสถานะที่สูงมากในอารยธรรมของมนุษย์หากคุณสามารถจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ในโลกของเทพเจ้ายกระดับอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อเข้าสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและกลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงคุณสามารถกลายเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์มนุษย์ได้โดยตรงหลังจากกลับมาถึงบ้านเชอร์ลูโอยังคงตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อเห็นโกดังเกมที่เพิ่งได้มาเขาเป็นเพียงคนธรรมดาแต่เขามาถึงสถานที่ที่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างมากและเขายังสามารถสัมผัสเกมเวทมนต์ดังกล่าวได้โลกแห่งเทพเจ้าถูกสร้างขึ้นโดยชนเผ่าเทียนเนียนของอารยธรรมระดับที่9และหลังจากออกจากเกมนี้ชนเผ่าเทียนเนียนก็หายตัวไปอย่างสมบูรณ์ในเวลาและอวกาศนี้โดยไม่มีร่องรอยใดๆอารยธรรมจำนวนมากต้องการสำรวจเทคโนโลยีของชนเผ่าเทียนหอยานหลังจากศึกษาเกมนี้อย่างเจาะลึกฉันพบว่า World of God ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลังจากผ่านไปหลายปีฉันก็ยังไม่เข้าใจหลักการของรูปลักษณ์ของมันในฐานะอารยธรรมระหว่างดวงดาวที่เพิ่งเข้าร่วมมนุษย์จะต้องตามเทรนด์สำรวจเกมนี้ด้วยกันและสนทนาร่วมกับทุกคนนอกจากนี้ในยุคระหว่างดวงดาวเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายล้างสงครามจึงเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดข้อพิพาทใดๆจะต้องดำเนินการในโลกของเทพเจ้าหากไม่มีเทพผู้ทรงพลังเมื่อถูกรังแกก็ไม่มีทางสู้กลับได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสหพันธ์มนุษย์จึงสนับสนุนผู้คนให้เข้าสู่เกมนี้อย่างแข็งขันเมื่อเปิดประตูและนอนลงในนั้นจิตสำนึกของเชอร์ลูโอก็มาถึงอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ที่ร่างกายเดิมเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้ทันทีที่เชอร์ลูโอเข้ามาเชอร์ลูโอก็รู้สถานการณ์ในโดเมนของพระเจ้าของเขาไม่มีผลิตภัณฑ์หรือทรัพยากรพิเศษในรัศมีประมาณพันไมล์ซู่หลัวไม่รู้ว่าจะพูดอะไรด้วยซ้ำด้วยการเริ่มต้นเช่นนี้เขาจะแข่งขันกับคนอื่นๆในการสอบเข้าวิทยาลัยในอีก3ปีต่อมาได้อย่างไรเมื่อมองดูในขณะนี้บนพื้นเบื้องล่างของเขามีแมลงขนาดเท่านิ้วคลานอยู่รอบๆที่นั่นมีค่อนข้างน้อยแต่ก็ไร้ประโยชน์เลยและไม่มีพลังในการต่อสู้มันไม่มีประโยชน์และไม่ได้ให้พลังแห่งศรัทธามากนัก
สายพันธุ์ที่มีความเข้มแข็งและสติปัญญาที่สูงกว่าจะมอบพลังแห่งศรัทธาที่มากขึ้นสัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลานมีสติปัญญาต่ำดังนั้นอย่าคิดมากเกี่ยวกับพลังแห่งศรัทธาเมื่อใช้พวกมันจะไม่สามารถจุดไฟในโรงเรียนมัธยมเป็นเวลา3ปีและกลายเป็นเทพเจ้าได้ปิ๊งระบบกำลังโหลดเทมเพลตหลักของเซิร์ฟเปิดอย่างเป็นทางการแล้วตอนที่เชอร์ลูโอกำลังจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ก็ดังขึ้นในใจของเขาระบบเชอร์ลูโอตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งนี่ถือเป็นการกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับการเดินทางข้ามเวลาหรือไม่โหลดเทมเพลตต้นแบบเสิร์ฟสำเร็จแล้วจัดส่งชุดของขวัญมือใหม่แล้วรับเสิร์ฟควีนบรอนโหลดล็อกเทมเพลตยีนบอนซิ่งบัคโหลดล็อกเทมเพลตยีนเอ็กโพลซีบัคโหลดล็อกเทมเพลตยีนแอมเมอร์บีเติ้ลรับสิ่งมีชีวิตแมลงเมื่อเริ่มต้น X 10,000 คะแนนวิวัฒนาการ X 10,000 ข้อความแจ้งเตือนหลายชุดทำให้เชอร์ลูโอรู้สึกหนักใจแต่ด้วยระบบที่ทำให้เสิร์ฟพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องการเปิดนี้จึงไม่ไร้ประโยชน์แต่อย่างใดเสิร์ฟควีนสามารถผลิตเสิร์ฟได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องหากสะสมเพียงพอก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีมดมากเกินไปและฆ่าช้างได้ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามพวกเสิร์ฟต้องอาศัยตัวเลขเพื่อชัยชนะและหากพวกมันพัฒนาต่อไปพวกมันก็สามารถทำลายโลกได้จริงๆถ้าอย่างนั้นก็เลือกเสิร์ฟเป็นเผ่าพันธุ์พึ่งพิงสู้หลัวตัดสินใจในใจแน่นอนว่าเทพเจ้ามีเผ่าพันธุ์ความเชื่อมากกว่า1เผ่าพันธุ์แต่เผ่าพันธุ์ขึ้นอยู่กับไม่สามารถเลือกแบบไม่เป็นทางการได้เพราะหลังจากเลือกแล้วพวกมันจะผูกพันกับเผ่าพันธุ์นี้เป็นหลักมีเพียงไม่กี่คนที่ทำเช่นนี้แต่ผู้ที่ทำเช่นนี้ล้วนแต่เป็นเทพเจ้าที่ทรงพลังตัวอย่างเช่นเทพเจ้ามังกรเทพเทวดาและอื่นๆต่างก็เป็นเทพเจ้าองค์เดียวของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งหมายความว่าความเชื่อทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้เชอร์ลูโออยู่ในอารมณ์ที่จะตรวจสอบสถานการณ์ในโดเมนของพระเจ้าของเขาเทพทดลองสู้หลัวพระภิกษุไม่มีระดับเทพมหากาพย์กึ่งเทพพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวเซิร์ฟพลังแห่งศรัทธา0ผู้ติดตามเซิร์ฟควีน1เซิร์ฟปกติ 10,000 แมลงเม่า 10,000 เอาท์พุต101ต่อวันจุดวิวัฒนาการ 10,000 เมื่อเห็นข้อมูลโดเมนของพระเจ้าเชอร์ลูโอไม่รู้จะพูดอะไรแมลงเม่าไม่ได้ให้ศรัทธา 10,000 เซิร์ฟแทบไม่ให้ศรัทธาเลยสักนิดและ100แต้มยังมาจากจักรพรรดินีต้องใช้พลังแห่งศรัทธานับล้านเพื่อควบแน่นเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อจุดไฟศักดิ์สิทธิ์มันจะใช้เวลานานเท่าไหร่โชคดีที่มีพระราชินีมิฉะนั้นเชอร์ลูโอก็รู้สึกว่าเขาสามารถละทิ้งเส้นทางแห่งโดเมนของพระเจ้าและเรียนอย่างสบายใจและสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมดาได้ราชินีเซิร์ฟผู้นำเซิร์ฟสามารถวางไข่แมลงเชื่อมโยงจิตวิญญาณทั้งกลุ่มและบรรลุการควบคุมระดับ9สีบรอนซ์ระดับหลอดทักษะวางไข่100ต่อวันแม้ว่าจะเป็นเพียงระดับทองแดงแต่จักรพรรดินีองค์นี้ไม่เล็กเหมือนรถยนต์ขนาดเล็กแม้ว่าเธอจะดูน่าเกลียดนิดหน่อยและสติปัญญาของเธอก็ไม่ได้สูงเกินไปแต่เธอก็มีความภักดีและระดับความเชื่อของเธอก็อยู่ในระดับคลั่งไคล้โดยตรงเมื่อเห็นเชอร์ลูโอพระมารดาก็ทรงแสดงความรักหรือให้ความเคารพอย่างมากในเวลานี้เชอร์ลูโอได้หลอมรวมแม่แบบยีนที่เขาเพิ่งได้รับกับราชินีเพื่อให้ราชินีสามารถเลือกจากแม่แบบทั้ง3นี้หลังจากวางไข่และจะไม่ใช่เสิร์ฟที่พบบ่อยที่สุดอีกต่อไปและสัตว์เลื้อยคลาน 10,000 ตัวในช่วงเริ่มต้นยังสามารถใช้จุดวิวัฒนาการเพียงเล็กน้อยเพื่อพัฒนาเป็นประเภทใดก็ได้ใน3ประเภทเชอร์ลูโอไม่รีบร้อนที่จะพัฒนาเพราะเสิร์ฟจำเป็นต้องได้รับอาหารหลังจากวิวัฒนาการพวกมันกินมากขึ้นและความกดดันในการป้อนก็มากขึ้นไปอีกตอนนี้ไม่มีการต่อสู้ดังนั้นเขาจึงปล่อยให้ราชินีกลืนคะแนนวิวัฒนาการ 10,000 คะแนนโดยตรงและสร้างแมลงเม่า 100,000 ตัวแมลงเม่าสามารถรวบรวมอะไรก็ได้และให้คะแนนวิวัฒนาการคืนแม้ว่าแมลงเม่าจะไม่สามารถรวบรวมจุดวิวัฒนาการได้เพียงจุดเดียวใน1วันแต่ข้อดีก็คือมีจำนวนมากตราบใดที่คุณรอก็จะมีจุดวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยขณะนี้มีแมลงเม่าอยู่ 110,000 ตัวและพวกมันสามารถได้รับคะแนนวิวัฒนาการประมาณ 1,100 แต้มต่อวันอย่างไรก็ตามเวลาในโดเมนของพระเจ้านั้นแตกต่างจากความเป็นจริงเมื่อถึงเวลาจริงก็จะมีมากขึ้นหลังจากที่สิ่งมีชีวิตแมลงเม่ารวบรวมจุดวิวัฒนาการแล้วเท่านั้นสู้หลัวก็ค้นพบปัญหาอาณาเขตของเทพเจ้าของเขาแห้งแล้งเกินไปและขอบเขตก็ไม่ใหญ่เกินไปในเวลานี้ภายใต้ฝูงแมลงเม่าอาณาเขตทั้งหมดของเทพเจ้ากำลังหดตัวลงแม้ว่าจะไม่ชัดเจนก็ตามแต่ในฐานะเจ้าแห่งโดเมนของพระเจ้าเขาสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจนแม้ว่าการรวบรวมระยะทางหลายพันไมล์จะไม่เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วนักแต่การรวบรวมอย่างไม่มีข้อจำกัดดังกล่าวก็ไม่สามารถคงอยู่ได้นานเกินไปแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่เชอร์ลูโอจะหยุดพวกเขาในเวลานี้การให้อาหารและวิวัฒนาการของเซิร์กล้วนต้องการคะแนนวิวัฒนาการและการสะสมก็เป็นสิ่งจำเป็นการรวบรวมทรัพยากรเพิ่มเติมก็อยู่ในวาระการประชุมเช่นกันหากคุณต้องการขยายพื้นที่โดเมนของพระเจ้ามีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือทำลายโดเมนของพระเจ้าของผู้อื่นแล้วกลืนเข้าไปในโดเมนของพระเจ้าของคุณเองนี่กำลังจะไปตามทางของผู้รุกรานหรือสู้หลัวลังเลเล็กน้อยไม่ใช่เพราะศีลธรรมหรือเหตุผลอื่นใดแต่เนื่องจากเขาไม่มีสายพันธุ์ที่ทรงพลังอยู่ในมือตอนนี้แม้ว่าเขาจะเดินบนถนนของผู้บุกรุกเขาก็จะรู้สึกไม่ดีนักคุณได้รับอีเมลแล้วในขณะที่เชอร์ลูโอกำลังสังเกตการรวบรวมทรัพยากรของสิ่งมีชีวิตแมลงเม่าคำเตือนจากโดเมนของพระเจ้าก็มาถึงเมื่อทราบชื่อของอีกฝ่ายจึงเป็นไปได้ที่จะสื่อสารและแลกเปลี่ยนระหว่างโดเมนของพระเจ้าได้แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าใครกำลังมองหาเขาอยู่แต่เขาเป็นคนรู้จักเชอร์ลูโอก็คลิกที่อีเมลสิ่งที่ปรากฏบนจอคือเสี้ยนอย่างที่แสดงออกมาในชั้นเรียนระหว่างวันเชอร์ลูโออย่างไรก็ตามสายพันธุ์เริ่มต้นของคุณก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานเช่นกันและคุณไม่มีความหวังว่าจะได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเชนยูในการสอบเข้าวิทยาลัยในอีก3ปีต่อมาคุณสามารถแลกเปลี่ยนเชนยูของคุณกับฉันได้ฉันจะให้เครดิตคุณ 10,000 หน่วยนี่เป็นสิ่งที่คุณทำงานมาหลายปีแล้วหาเงินไม่ได้
แม้ว่าจะเป็นเพียงข้อความแต่เมื่อมองดูน้ำเสียงและทัศนคติที่ห่างเหินของอีกฝ่ายบนหน้าจอราวกับว่ากำลังให้ทานแม้แต่เชอร์ลูโอและอีก2คนก็เป็นมนุษย์และพวกเขาก็ไม่โกรธโดเมนของพระเจ้าคืออะไรนั่นเป็นพื้นฐานสำหรับเหล่าเทพสามเณรเหล่านี้ที่จะตั้งหลักในโลกของเทพเจ้ามันเทียบเท่ากับฐานตั้งต้นพวกเขาจะกลายเป็นเทพเจ้าในอนาคตเริ่มต้นการเดินทางบนถนนของนักสู้และเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขาในอาณาจักรแห่งเทพเจ้าหากไม่มีโดเมนของพระเจ้าก็หมายถึงการสูญเสียเมืองหลวงเพื่อสำรวจโลกแห่งเทพเจ้าการตัดอนาคตก็เหมือนกับการฆ่าพ่อแม่การเคลื่อนไหวของเซี่ยงหยางเพื่อซื้ออนาคตของใครบางคนด้วย10,000 เครดิตต้องบอกว่าเป็นความร้ายกาจมากในเวลานี้ในวิลล่าใบหน้าของเซี่ยงหยางมีเมฆมากและไม่แน่นอนหลังจากที่เขาส่งอีเมลไปแต่ไม่ได้รับการตอบกลับฉันไม่ได้ตอบมานานฉันเกรงว่าเด็กคนนี้จะไม่ยอมง่ายๆแบบนี้แม้ว่าเขาจะพูดเช่นนั้นเซี่ยงหยางก็ยังคงส่งอีเมลอีกฉบับถึงเชอร์ลูโอสู้หลัวคุณไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นนักสู้มืออาชีพอีกต่อไปแล้วคุณยึดติดกับตำแหน่งอะไรและทำไมคุณไม่มอบโดเมนของคุณให้ฉันให้ฉันกลืนมันลงไปและกลายเป็นแข็งแกร่งขึ้นและฉันจะได้ของคุณเมื่อฉันมีชื่อเสียงเครดิตถ้าไม่เห็นด้วยพรุ่งนี้โรงเรียนเลิกเรียนเซียงงออย่างกล้าขู่เช่นนั้นเพราะเขารู้ว่าสู้หลัวไม่มีครอบครัวและพ่อแม่ของเขาเป็นเพียงพนักงานออฟฟิศธรรมดาที่ไม่มีอิทธิพลแต่เขาแตกต่างออกไปความสำเร็จของทั้งสองไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเงาเชอร์ลูโอตอบเพียง2 คำเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงว่าเขามีโอกาสที่ดีในการพัฒนาในขณะนี้แม้ว่าจะไม่มีความหวังจริงๆแค่ดูจากสีหน้าของเขาแล้วซูหลัวก็จะไม่ยอมมอบอาณาจักรของพระเจ้าให้เขาไอเวนหลังจากกลับมาตอบกลับเซี่ยงหยางก็โกรธมากในฐานะนายน้อยของตระกูลเซี่ยงเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากความโกรธแบบนี้เมื่อใดลุงจงซื้อการ์ดสถานที่ให้ฉันหน่อยฉันต้องการมันทันทีหลังจากกดการสื่อสารของบุคคลเซี่ยงหยางก็สั่งโดยตรงขาโคลนฉันไม่รู้ว่าสูงและหนาแค่ไหนให้ฉันมันไร้ยางอายถ้าไม่ให้ฉันจะเอาไปเองจากมุมมองของเซียงหยางเขาเริ่มต้นจากการเป็นก๊อบลินดังนั้นเขาจึงรังแกคนสุดท้ายที่เริ่มต้นด้วยสัตว์เลื้อยคลานดังนั้นโดยไม่ลังเลเลยพวกเขาใช้พลังของครอบครัวโดยตรงเพื่อซื้อการสถานที่ค้นหาที่ตั้งโดเมนของพระเจ้าของเชอร์ลูโอโดยตรงจากนั้นจึงบุกโจมตีเขาพวกเขาทั้งหมดอยู่ในโดเมนของพระเจ้ามือใหม่ในเวลานี้และพวกเขาอยู่ในโรงเรียนและชั้นเรียนเดียวกันดังนั้นจึงสะดวกมากที่จะบุกส่วนคำถามที่ว่าเขาจะสู้ได้ดีหรือเปล่านั้นเขาไม่เคยคิดเลยจับเองไม่ง่ายเหรอในเวลานี้สู้หลัวไม่รู้ว่ามีคนเลือกที่จะรุกรานเขาโดยตรงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตามครั้งแรกที่เขาออกจากโดเมนของพระเจ้าและใช้เครื่องจักรสังเคราะห์เพื่อสังเคราะห์สารอาหารบางอย่างเช่นยาสีฟันในความเป็นจริงเขากลับเข้าสู่ระบบหลังอาหารเย็นอยู่ในแดนเทพโดเมนของพระเจ้าที่เพิ่งเกิดใหม่นั้นเปราะบางมากและสามารถตกเป็นเป้าหมายของผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายแม้ว่าโดเมนของพระเจ้ามือใหม่เพิ่งเปิดแต่ก็มีคนที่มีเงินคนอย่างเซงออย่างอาจใช้เงินเพื่อซื้อสายพันธุ์หรืออุปกรณ์อื่นๆแล้วบุกเข้ามาสัปดาห์แรกของการเปิดก็อดเอสโดเมนคือคลาสก็อดเอสโดเมนที่หลุดออกมามากที่สุดสู้หลัวรู้สึกไม่สบายใจหากเขาไม่จ้องมองตรวจพบว่าโดเมนของพระเจ้าถูกบุกรุกคุณต้องการขับไล่มันหรือไม่ตอนที่เชอร์ลูโอยังคงพิจารณาว่าจะใช้คะแนนวิวัฒนาการที่เขาเพิ่งได้รับเพื่ออัปเกรดสัตว์เลื้อยคลานหรือเพื่อเพิ่มจำนวนแมลงเม่าต่อไปและขยายทีมรวบรวมเสียงเตือนจากโดเมนของพระเจ้าก็ดังขึ้นมีคนบุกรุกแน่นอนว่าโดเมนของพระเจ้ามีความสามารถในการขับไล่ตราบใดที่ช่องว่างไม่ใหญ่เกินไปก็สามารถขับไล่ผู้บุกรุกได้แสดงหน้าจอผู้บุกรุกสู้หลัวไม่ตื่นตระหนกเขาอัปเกรดสัตว์เลื้อยคลาน10,000 ตัวในมือและในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบหน้าจอของผู้บุกรุกนั่นคือเขาเมื่อเห็นใบหน้าที่คุณเคยบนหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเชอร์ลูโอก็ขมวดคิ้วเมื่อก่อนกลายเป็นเซียงงอหยางและเขาบุกโดยตรงเพราะเขาไม่ตกลงที่จะขายโดเมนของพระเจ้าให้เขาคุณคิดว่าฉันถูกรังแกง่ายจริงๆเหรอเชอร์ลูโอเพิกเฉยต่อมันและรอจนกว่าสัตว์เลื้อยคลานจะวิวัฒนาการก่อนที่จะถอดกรอบป้องกันแห่งโดเมนของพระเจ้าออกหรือคุณเป็นคนริเริ่มถอดโลกออกจริงๆเหรอเซียงออย่างซึ่งกำลังจะใช้อุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อทำลายกรอบป้องกันผงะไปครู่หนึ่งจากนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นซูหลัวคุณกำลังมองหาความตายโดยทั่วไปแล้วการต่อสู้ส่วนตัวระหว่างนักเรียนเป็นสิ่งต้องห้ามในโรงเรียนแต่เรื่องแบบนี้จะจัดการได้อย่างไรซูหลัวให้ฉันพูดอีกครั้งเอาโดเมนของคุณมาให้ฉันจะชดเชยคะแนนเครดิตให้คุณ10,000 คะแนนถ้าฉันทำลายโดเมนของคุณด้วยตัวเองคุณจะไม่มีอะไรเลยเซียงหยางเปิดปากของเขาอย่างดุเดือดขณะนี้มีการว่างงานจำนวนมากหางานยากมากและเงินเดือนก็ไม่สูงเงินเดือนของคนธรรมดาโดยทั่วไปอยู่ที่100-200ต่อเดือน10,000 เครดิตเป็นเงินจำนวนมหาศาลจริงๆขึ้นแต่มันจะแตกต่างออกไปถ้าเขาสามารถเป็นนักสู้มืออาชีพได้ถ้าไม่ฟังคำแนะนำก็ลงนรกซะเมื่อเห็นว่าเชอร์ลูโอไม่ตอบสนองเซี่ยงหยางจึงสั่งให้ผู้ติดตามของเขาโจมตีโดยตรงหลังจากได้รับคำสั่งกลุ่มก๊อบลินก็รีบวิ่งไปที่โดเมนของเชอร์ลูโออย่างตื่นเต้นทันใดนั้นก๊อบลินมากกว่า100 ตัวก็รีบวิ่งเข้ามาในอาณาเขตของเชอร์ลูโอพร้อมอาวุธเช่นก้อนหินและไม้แม้ว่าก๊อบลินเหล่านี้จะโซมมากแต่ในมุมมองของเซียงออย่างมันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเหรอ100สู้หลัวเยาะเย้ยอย่างเงียบๆสั่งพวกคือฮาและแมลงเกราะที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินรอให้ศัตรูเข้ามาใกล้สำหรับแมลงระเบิดมันเป็นของบริโภคเพียงครั้งเดียวดังนั้นเขาจึงไม่พัฒนาแม้ว่าแมลงทั้ง2ชนิดนี้จะเป็นเพียงทองสำริดระดับแรกไม่ดีเท่าก๊อบลินระดับที่3แต่ก็ยังมีจำนวนมากกว่าพวกมันมากขณะที่ก๊อบลินเข้าใกล้ราชินีโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าสิ่งมีชีวิตขนาดเท่ากำปั้นจำนวนมากก็รีบวิ่งออกมาจากพื้นดินในตอนแรกสัตว์เลื้อยคลานมีขนาดเพียงนิ้วหัวแม่มือแต่หลังจากการวิวัฒนาการมันก็มีขนาดเท่ากำปั้นแล้วและการโจมตีของมันก็ไม่ได้ต่ำ
นอนกระดอนกระดอนและโจมตีกอบลินและหนึ่งในนั้นได้รับความเสียหายเพียงหลักเดียวแต่นอนกระเด้ง 5,000 ตัวถูกพวกกอบลินในแถวหน้าจับไปทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นเผ่าพันธุ์ของคุณไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานที่ต่ำที่สุดเหรอเมื่อเห็นว่ากอบลินของเขาล้มลงมากกว่า20ตัวในคราวเดียวเสี่ยงหยางก็ร้องออกมาด้วยความประหลาดใจและรู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้นกับการสูญเสียของเขาความพยายามในการเผชิญหน้าสูญเสียไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นจำนวนกอบลินที่รายล้อมพวกเขาใบหน้าของเขาก็ยิ่งน่าเกลียดมากขึ้นไปอีกด้วงสามารถต้านทานความเสียหายของกอบลินได้และจะไม่ถูกฆ่าในทันทีในเวลานี้แมลงปีกแข็งล้อมรอบกอบลินจากนั้นสปริงลิงทั้ง3ก็โจมตีในไม่ช้ากอบลินหลาย10ตัวก็ถูกครอบงำฉันก็แพ้เหมือนกันเหรอเซียงหยางจ้องมองอย่างว่างเปล่าไปที่กอบลินของเขาที่ล้มลงทีละคนซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับเล็กน้อยเพียงรอสักพักเขาก็พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเทพทั้ง2ยังไม่ขาดเกิดอะไรขึ้นฉันแพ้แล้วทำไมฉันยังไม่ตัดการเชื่อมต่อถ้าเชอร์ลูโอรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาก็จะบอกเพียงว่าชายหนุ่มยังเด็กเกินไปมันง่ายมากที่จะพบกับชายหนุ่มที่ตกตะลึงเขาจะปล่อยให้การต่อสู้นี้จบลงเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรในเวลานี้แมลงเม่าของเขากำลังทำลายศพกอบลินอย่างรวดเร็วจนเหลือระดับวิวัฒนาการแต่เขาจงใจเก็บกอบลิน 2-3 ตัวไว้ขัดจังหวะแขนขาของพวกมันและล้อมรอบพวกมันเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันตายและให้แน่ใจว่าการต่อสู้จะไม่สิ้นสุดการรวบรวมศพจะได้รับคะแนนวิวัฒนาการมากกว่าการรวบรวมพื้นที่รกร้างและความเร็วจะเร็วขึ้นเชอร์ลูโอเปลี่ยนคะแนนวิวัฒนาการทั้งหมดที่เขาเพิ่งได้รับให้เป็นแมลงเม่าเพื่อเร่งการรวบรวมจากนั้นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ก็เข้าสู่โดเมนของพระเจ้าของเซี่ยงหยางอย่างแข็งแกร่งเมื่อเชื่อมต่อกันก่อนหน้านี้ซู่หลัวเห็นว่าที่นั่นมีป่าไม้และลำธารสภาพแวดล้อมดีกว่าที่นี่มากและทรัพยากรก็อุดมสมบูรณ์กว่าเขาด้วยโอกาสแบบนี้จะพลาดได้ยังไงสายพันธุ์ของฉันไม่โดเมนของพระเจ้าของฉันเซียงงออย่างก็ตะโกนเสียงดังทันทีแม้ว่าการสูญเสียกอบลินทำให้เขาอกหักแต่สิ่งที่เขารู้สึกน่ากลัวมากขึ้นในตอนนี้ก็คือโดเมนเทพของเขากำลังลดลงแต่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นความไม่รู้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเซียงงออย่างไม่กล้าเดิมพันว่าสายพันธุ์สามารถซื้อได้อีกครั้งแต่หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับโดเมนของพระเจ้ามันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ซูหลัวรอฉันด้วยเซียงหยางโกรธมากแต่เขาทำได้เพียงตัดการเชื่อมโยงของโดเมนของพระเจ้าออกโดยตรงแม้ว่าเขาจะสูญเสียพลังแห่งศรัทธาในการสร้างช่องทางด้วยการทำเช่นนั้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ตามมาเขาก็ไม่สนใจมากนักสงสารซูหลัวใส่หัวคงจะดีถ้าเขารออีกสักหน่อยเดิมทีในโดเมนของพระเจ้าของเขาแมลงเม่าร้อยตัวสามารถรวบรวมจุดวิวัฒนาการได้1จุดต่อวันแต่ในโดเมนพระเจ้าของเซียงงอหยางพวกมันแท้ที่ดินแดนทรัพยากรเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่พวกมันก็รวบรวมคะแนนวิวัฒนาการนับพันจุดขณะที่การเชื่อมต่อถูกตัดไปแมลงเม่าเหล่านี้ก็ถูกโดเมนของพระเจ้าของอีกฝ่ายขับไล่โดยอัตโนมัติแต่เมื่อเขานึกถึงสิ่งที่เขาได้รับสู้หลัวก็หัวเราะอีกครั้งตอนนี้เขามีแมลงเม่าทั้งหมด 150,000 ตัวและมีคะแนนวิวัฒนาการหลายพันคะแนนเดิมทีคนโกหกและด้วงมีเงิน 5,000 ทั้งคู่พวกเขาสูญเสียส่วนหนึ่งไปแต่ละส่วนมีมากกว่า 3,000 ส่วนแต่ได้รับเทมเพลตยีนใหม่ขอแสดงความยินดีคุณได้รับเทมเพลตยีนซาวกราสแล้วขอแสดงความยินดีคุณได้รับเทมเพลตยีนหอยทากแล้วมีเทมเพลตทั้งหมด2แบบซึ่งทั้ง2แบบได้มาจากป่าในโดเมนพระเจ้าของเซียงอหยางหลังจากได้รับเทมเพลตใหม่เชอร์ลูโอก็รู้ว่าเสิร์ฟของเขามีทิศทางวิวัฒนาการใหม่แมลงเด้งดึงบวกยีนย่าเลื่อยคุณจะได้รับแมลงตั๊กแตนตำข้าวระดับที่5สีบรอนเกราะแมลงบวกยีนหอยทากคุณจะได้รับด้วงระดับ4สีบรอนตั๊กแตนตำข้าวมีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งบีเติ้ลการป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทิศทางขั้นสูงทั้ง2ทำให้เสิร์ฟของเชอร์ลูโอแข็งแกร่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้การให้อาหารของเขาเครียดมากขึ้นด้วยเสิร์ฟขั้นสูง2ประเภทต้องใช้คะแนนวิวัฒนาการ10คะแนนเพื่อเลื่อนระดับ1และคะแนนวิวัฒนาการ1คะแนนจะถูกใช้ไปใน2วันในเวลานี้เชอร์ลูโอต้องพิจารณาความคืบหน้าของผู้รุกรานเว้นแต่ว่าเขาจะไม่ก้าวไปสู่เสิร์ฟมิฉะนั้นการบริโภคก็หลีกเลี่ยงไม่ได้และเนื่องจากโดเมนของพระเจ้าของเขาไม่มีทรัพยากรใดๆวิธีเดียวที่จะรวบรวมคะแนนวิวัฒนาการคือการแยกแยะแผ่นดินนี้จะทำให้พื้นที่ของโดเมนของพระเจ้าอ่อนแอลงเรื่อยๆและจะอยู่ได้ไม่นานเลยที่สำคัญกว่านั้นเนื่องจากทรัพยากรมีน้อยความเร็วในการรวบรวมจึงช้ามากเช่นกันหากเซี่ยงหยางรวยมากไม่ต้องกังวลเพียงซื้อการทรัพยากรต่างๆและใช้มันเพื่อสร้างโดเมนของพระเจ้าแต่เขาเป็นครอบครัวธรรมดาและเขาไม่มีเงินที่จะซื้อการทรัพยากรวิธีเดียวคือการปล้นเนื่องจากเขายังไม่ได้ปล้นสู้หลัวจึงไม่คืบหน้าในขณะนี้มันก็เหมือนกันเมื่อเขาต้องการสำหรับตอนนี้เขาควรเก็บคะแนนวิวัฒนาการไว้ก่อนเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นสู้หลัวตั้งใจกินสารละลายธาตุอาหารคล้ายยาสีฟันที่กลืนยากจากนั้นจึงไปที่อาณาจักรเทพเพื่อดูพัฒนาการของเขาเองเขาเห็นว่าความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของเมย์ฟลายช่วยรักษาจุดวิวัฒนาการไว้ได้ตราบใดที่มันสะสมเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหลังจากดูการเปลี่ยนแปลงในโดเมนของพระเจ้าเชอร์ลูโอก็ขึ้นรถไฟในเมืองและมาถึงโรงเรียนเหมือนเช่นเคยครูประจำชั้นจางเจียนนิ่งอธิบายพัฒนาการของเชนยูกับนักเรียนนี่เป็นประสบการณ์อันมีค่าที่สำรวจโดยมนุษย์รุ่นก่อนๆและอารยธรรมต่างประเทศจะไม่สื่อสารสิ่งนี้กับพวกเขาวิธีเก็บเกี่ยวความเชื่อวิธีปลูกฝังเผ่าพันธุ์ที่พึ่งพาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเสริมสร้างสายพันธุ์ของโดเมนของพระเจ้าทรัพยากรทุกประเภทเป็นความรู้ประเภทหนึ่งและไม่สามารถพัฒนาแบบไม่เป็นทางการได้ด้วยการตบหัวเชอร์ลูโอตั้งใจฟังแม้ว่าพวกเซิร์ฟไม่ต้องการสายพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะกลายเป็นเพียงอาหารของพวกมันแต่การสร้างโดเมนของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีประโยชน์มากสำหรับเขาอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของชั้นเรียนจู่ๆชายวัยกลางคนร่างสูงผอมบางก็มาที่ประตูห้องเรียนคุณจังออกมาสักพักเถอะ
ชายวัยกลางคนคนนี้ไม่มีสีหน้าไม่แสดงอารมณ์แม้ว่าจางเจียนนิ่งจะไม่รู้ว่าทำไมแต่เขาก็ยังบอกว่าเขาควรอ่านหนังสือก่อนแล้วจึงเดินออกไปหลังจากนั้นไม่นานจางเจียนนิ่งก็กลับมาด้วยใบหน้าที่น่าเกลียดซูหลัวออกมากับฉันการแสดงออกของเชอลูอ้อเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินสิ่งนี้แต่เขาก็ยังคงเดินออกไปในเวลานี้นักเรียนในห้องเรียนก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อพิจารณาจากสีหน้าของอาจารย์ใหญ่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีนอกประตูห้องเรียนจางเจียนหมิงอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ซูหลัวฉันได้ยินมาว่าคุณบุกรุกโดเมนของพระเจ้าของเซี่ยงหยางและสังหารก๊อบลินของเขาเมื่อจางเจียนหมิงได้ยินข่าวเขายังคงรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันอาจารย์จางโปรดแก้ไขฉันด้วยเขาบุกเข้ามาในดินแดนของพระเจ้าของฉันด้วยตัวเขาเองและฉันก็ต่อสู้กลับฟ้อจริงสิจางเจียนหมิงยังคงรู้สึกเหลือเชื่อสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกของเชอลูอ้อนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานไม่ใช่หรือนี่อาจกล่าวได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดแม้ว่าก๊อบลินจะไม่ได้เหนือกว่ามากนักแต่พวกมันก็แตกต่างจากสัตว์เลื้อยคลานมากในห้องเรียนมีคนนั่งอยู่หน้าประตูได้ยินการสนทนาของพวกเขาอะไรนะเชอลูอ้อฆ่าก๊อบลินของเซี่ยงหยางมันเป็นของปลอมจริงเหรอเชอลูอ้อไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานหรือมันจะฆ่าก๊อบลินของเซี่ยงหยางได้อย่างไรนักเรียนทุกคนมีสีหน้าเหมือนกับจางเจี้ยนหมิงและพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงเฮ้คุณควรตามฉันไปที่ห้องคณบดีก่อนจางเจี้ยนหมิงถอนหายใจเขาเป็นเพียงครูธรรมดาแต่โชคดีที่เขาส่งข้อความถึงอาจารย์ใหญ่แล้วฉันหวังว่าจะมีเวลาสำนักงานคณบดีคุณคือซู่หลัวใช่ไหมชายวัยกลางคนร่างสูงผอมที่เรียกจางเจี้ยนหมิงออกไปก่อนหน้านี้คือผู้อำนวยการสอนชื่อเจ้ายี่หมิงและเขายังมีอีกตัวตนหนึ่งนั่นคือลุงของเซียงอหยางมันผิดกฎหมายนะรู้ไหมว่านักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้บุกรุกกันไม่อนุญาตให้มีการแฮกร่วมกันเชอร์ลูโอเยาะเย้ยคงจะไม่เป็นไรถ้าเขาไม่รู้จักแฟนตัวยงของอีกฝ่ายแต่หลังจากรู้ว่านี่คือลุงของเซียงอหยางการฟังคำพูดของเขาก็รู้สึกไร้สาระอยู่พักหนึ่งไม่ว่าคำพูดจะฟังดูสูงแค่ไหนก็ไม่สามารถปกปิดความจริงที่ว่าบ้านท้ายของเขาคดเคี้ยวได้เป็นเสียงอย่างที่บุกเข้ามาในโดเมนของพระเจ้าของฉันก่อนและฉันก็ถูกบังคับให้ต่อสู้กลับสู้หลัวตอบเบาๆเมื่อรู้ว่านี่คือผู้อาวุโสของเสียงอย่างโดยธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรจะพูดมีอุปาทานอีกฝ่ายกำลังตามมาหาเขาอย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องพูดเขารู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรเดิมทีเขาเพิ่งได้ยินมาว่าเชอร์ลูโอบุกรุกอาณาเขตของเสียงอย่างและสังหารก๊อบลินของเขาตอนนี้ที่เชอร์ลูโอพูดแบบนั้นการแสดงออกของจางเจียนมิ่งก็เปลี่ยนไปและเขามองไปที่เสียงอย่างในอีกด้านหนึ่งเสียงงออย่างนี้เป็นเรื่องจริงเหรออะไรเดิมทีซิ่งหยางที่ต้องการเห็นความโชคร้ายของเชอร์ลูโอไม่ได้คาดหวังที่จะมุ่งความสนใจไปที่ตัวเองสักพักแต่เมื่อเขาได้ยินคำพูดของจางเจียนมิ่งเขาก็พูดไม่ออกโอเคคุณไม่จำเป็นต้องพูดทันทีที่จางเจียนหมิงเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ซูหลัวพูดนั้นเป็นเรื่องจริงผู้อำนวยการเจ้าตามกฎของโรงเรียนเชอร์ลูโอถูกบังคับให้ปกป้องและโต้กลับดังนั้นแม้ว่าเขาจะทำลายโดเมนของพระเจ้าของซิ่งหยางแต่ก็เป็นการป้องกันที่ถูกต้องตามกฎหมายฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องหยุดที่นี่ไม่เช่นนั้นเขาจะถูกลงโทษที่บุกรุกเพื่อนร่วมชั้นของเขาโดเมนของพระเจ้าอาจารย์จางกำลังสอนฉันว่าต้องทำอย่างไรเจ้ายิ้มมิ่งขมวดคิ้วและมองจางเจียนมิ่งด้วยความไม่พอใจในฐานะลูกเขยของตระกูลเซี่ยงเขามีการเดินทางที่ราบรื่นและไม่มีใครกล้าขัดขืนความคิดเห็นของเขาผู้อำนวยการเจ้าต้องการใช้ตำแหน่งของเขาเพื่อปราบปรามผู้คนดังนั้นเราไปคุยกับอาจารย์ใหญ่เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเถอะแต่เราจะถูกลงโทษเมื่อถึงเวลาเมื่อเห็นคนทั้งสองต่อสู้กันเชอร์ลูโอก็รู้สึกอบอุ่นในใจครูใหญ่คนนี้ค่อนข้างมีความรับผิดชอบเขารู้หรือไม่ว่าเซี่ยงเจียมีความสามารถเพียงใดในเมืองนี้ตกลงเจ้ายี่หมิงย่อเย้ยเขายังคงไม่เชื่อครูใหญ่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับตระกูลเซียงงอเช่นเดียวกับนั้นเจ้ายิ้มมิ่งก็อยู่ข้างหน้าและจางเจียนมิ่งก็พาเชอร์ลูโอและเซียงหยางออกจากห้องทำงานของคณบดีและไปที่ห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่เข้ามาก่อนที่จ่าวอยี่หมิงจะเคาะประตูเสียงของอาจารย์ใหญ่ก็ดังมาจากข้างในเจ้ายี่หมิงเปิดประตูแล้วเข้าไปตามมาด้วยอีกหลายคนเป้าหมายคือชายวัยกลางคนที่มีกล้ามเขานั่งอยู่ที่นั่นอย่างสงบและมองดูเอกสารในมือของเขาเขาคือจงเทียนอยู่ครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมต้นหมายเลข6ในเมืองเทียนไห่อดีตนักสู้บุคคลที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ปานกลางและยังมีสถานที่ในหมู่เทพเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ในทวีปเทพเจ้าอีกด้วยอาจารย์ใหญ่เชอร์ลูโอผู้นี้เพิกเฉยต่อกฎของโรงเรียนและเลือกที่จะเป็นผู้บุกรุกโดยตรงหลังจากเปิดโดเมนของพระเจ้าบุกรุกโดเมนของพระเจ้าของเพื่อนร่วมชั้นของเขาหากนักเรียนที่ผิดกฎหมายดังกล่าวไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมใครจะยึดกฎของโรงเรียนอย่างจริงจังทันทีที่เขาเปิดปากเจ้ายิ้มมิ่งก็ทุบตีเขาโอ้แม้ว่าจะทราบกันว่ามีการบุกรุกเกิดขึ้นแต่ซองเทียนยูก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะเจาะจงอาจารย์ใหญ่ซิ่งหยางบุกเข้ามาก่อนและเชอร์ลูโอถูกบังคับให้ต่อสู้กลับจางเจี้ยนหมิงก็อธิบายอย่างรวดเร็วเช่นกันในเมื่อทั้งสองฝ่ายปรากฏตัวมาคุยกันว่าใครบุกก่อนซองเทียนยูเพิกเฉยต่อเจ้ายิ้มมิ่งและทั้งสองและมองตรงไปที่เชอร์ลูโอและทั้งสองคนซิ่งหยางเปิดปากของเขาแค่อยากให้ลุงของเขาโดดเด่นและสอนบทเรียนให้เชอร์ลูโอแต่เขาไม่คิดว่าจะสร้างปัญหากับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ซิ่งหยางคือผู้ที่บุกรุกฉันเขาขู่ว่าจะขายก๊อดเอสโดเมนให้เขาฉันไม่เห็นด้วยและเขาเป็นผู้ริเริ่มการบุกรุกโดยตรงฉันได้รับอีเมลจากเขาที่นี่เช่นเดียวกับบันทึกการบุกรุกก๊อดเอสโดเมนเมื่อเผชิญหน้ากับการจ้องมองของซองเทียนยูเชอร์ลูโอก็ไม่ได้พูดอย่างถ่อมตัวหรือเอาแต่ใจเมื่อเห็นสีหน้าของทั้งสองจงเทียนยูก็รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาไม่พูดหน้าขันเจ้ายิ้มมิ่งจ้องมองเซี่ยงหยางที่น่าผิดหวังและพูดด้วยความโกรธ
เซียงอยอย่างเป็นก๊อบลินทองแดงระดับที่3เท่าที่ฉันรู้สายพันธุ์เริ่มต้นของคุณเป็นเพียงสัตว์เลื้อยคลานคุณจะฆ่าก๊อบลินได้อย่างไรคุณต้องใช้วิธีการอื่นอาจารย์ใหญ่ฉันต้องการให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดสายพันธุ์ระดับต่ำสามารถฆ่าสายพันธุ์ระดับสูงได้อย่างไรทุกคนเพิ่งเปิดอาณาจักรของเทพเจ้าและไม่มีทางที่จะปราบปรามมันได้เป็นจำนวนมากดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องปกติไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรอาจารย์ใหญ่ฉันต้องการตรวจสอบโดเมนของเชอร์ลูโอGod's domain เป็นรากฐานของใน World of the God เมื่อโดเมนของพระเจ้าถูกเปิดเผยต่อผู้อื่นนั่นหมายความว่าไม่มีความลับเลยสิ่งที่ง่ายที่สุดคือเมื่อทราบพิกัดแล้วแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในโดเมนของพระเจ้ามือใหม่ผู้ที่อยู่ในเทพเจ้าแห่งทวีปแห่งเทพเจ้าก็สามารถดำเนินการได้โดยตรงโจมตีโดเมนของพระเจ้าของคู่ต่อสู้โดยตรงและมันง่ายที่จะทำลายมันคำขอของเจ้ายิมมิ่งอาจกล่าวได้ว่าหยาบคายอย่างยิ่งผู้อำนวยการเจ้าจำตัวตนของคุณไว้ซองเทียนยูขมวดคิ้วและพูดอย่างไม่พอใจใครไม่มีคุณสมบัติที่จะตรวจสอบโดเมนของนักเรียนที่ไม่ได้ทำผิดบางทีคุณอาจต้องการไปดื่มชาที่กระทรวงศึกษาธิการใบหน้าของเจ้ายิมมิ่งเปลี่ยนไปแม้ว่าตระกูลเซี่ยงที่อยู่ข้างหลังเขาจะมีอิทธิพลอย่างมากในเทียนไห่และพื้นที่โดยรอบแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเผชิญกับยักษ์ใหญ่ของพันธมิตรแต่เขาก็ยังไม่คืนดีอย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นเรื่องปกติที่สัตว์เลื้อยคลานจะฆ่าก๊อบลินเหมือนคนถูกมดกัดตายเป็นเพียงจินตนาการเชอร์ลูโอมีหลักฐานอยู่ในมือของเขาเพื่อพิสูจน์ว่าเซี่ยงหยางบุกเข้ามาก่อนเรื่องนี้จบลงแล้วไม่มีใครสามารถบังคับให้นักเรียนเปิดเผยโดเมนศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องซองเทียนยูเน้นคำว่าใครก็ได้ซึ่งเป็นการเตือนเจ้ายิมมิ่งไม่ให้ใช้อิทธิพลของตระกูลเซี่ยงในการทำอะไรก็ตามจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเรื่องโดยตรงจากข้อเท็จจริงที่ว่าเซี่ยงหยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่19ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการและบุกโจมตีเพื่อนร่วมชั้นของเขาเนื่องจากไม่มีผลกระทบร้ายแรงเกิดขึ้นฉันจึงรายงานและวิพากษ์วิจารณ์และในเวลาเดียวกันก็กีดกันเซี่ยงหยางจากคุณสมบัติในการเข้าสู่ชนชั้นสูงแค่นั้นเหรอใบหน้าของเจ้ายิมมิ่งน่าเกลียดโดยเฉพาะซองเทียนยูไม่ยอมให้ตัวเองและตระกูลเซี่ยงเผชิญหน้าและลิดรอนสิทธิ์เซี่ยงหยางโดยตรงในการเข้าสู่ชนชั้นสูงเด็กๆของครอบครัวใหญ่เหล่านี้มาโรงเรียนเพียงเพื่อเข้าเรียนในชั้นเรียนหัวกะทิเท่านั้นเหรอ1เดือนต่อมาโรงเรียนจะจัดให้มีการสอบรายเดือนสำหรับน้องใหม่ในโรงเรียนในเวลานั้นเราได้เห็นความแข็งแกร่งของสิ่งมีชีวิตในโดเมนพระเจ้าของเชอร์ลูโอฉันยังอยากรู้มากเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้สัตว์เลื้อยคลานเพื่อฆ่าก๊อบลินจงเทียนเยว่าเปลี่ยนหัวข้อถ้าทำผลงานได้ดีตอนนั้นคุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ชนชั้นสูงได้แม้ว่าตระกูลเซี่ยงจะเป็นคนขี้ขลาดแต่ซองเทียนยูเองก็มีพลังปานกลางในทวีปแห่งเทพเจ้าดังนั้นเขาจึงไม่กลัวตระกูลเซี่ยงในความเป็นจริงกระทรวงศึกษาธิการอยู่เบื้องหลังดังนั้นเขาจึงไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเซี่ยงอย่างจริงจังเซี่ยงเจียลุกขึ้นได้อย่างไรมีนักสู้มืออาชีพเพียงไม่กี่คนไม่ใช่หรือแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อเขาได้ขอบคุณอาจารย์ใหญ่สู้หลัวโค้งคำนับเล็กน้อยพูดอย่างจริงใจหากซองเทียนยูไม่ทนต่อแรงกดดันจากตระกูลเซี่ยงเขาคงเป็นคนที่โชคร้ายเอาละมาทำงานหนักกันเถอะจงเทียนเยโวยิ้มฉันเพิ่งเปิดโดเมนของพระเจ้าและสามารถนำผู้คนส่วนใหญ่ไปสู่จุดเริ่มต้นได้ฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังซองเทียนยูหมายถึงอะไรบางอย่างเขาไม่ได้ต่อต้านแรงกดดันของเซี่ยงอย่างดื้อรั้นเพราะเขาคิดว่าเชอร์ลูโอมีศักยภาพใช่หรือไม่ขอบคุณอาจารย์ใหญ่ที่ให้ความสนใจฉันจะทำงานให้หนักเชอร์ลูโอยังรู้ความหมายอันสง่างามจากการได้ยินเครื่องสายจงเทียนเยโวพยักหน้าเขาไม่สนใจว่านักเรียนจะมีความลับและเขายังหวังว่าพวกเขาจะมีพลังมากขึ้นในโดเมนของพระเจ้าเพื่อให้สามารถทะลวงอันดับในลีกวิทยาลัยของเมืองหรือแม้แต่ลีกของทั้งลีกได้หากคุณสามารถเป็นตัวแทนของเทราลีกและแข่งขันกับอารยธรรมต่างประเทศรุ่นใหม่ได้มันจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งหลังจากออกจากห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่แล้วจางเจี้ยนหมิงก็มองดูสู้หลัวด้วยอารมณ์ในตอนแรกเขาคิดว่าสายพันธุ์ของเขาเป็นสัตว์เลื้อยคลานและโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่มีความหวังที่จะเป็นนักสู้แต่เขาไม่ได้คาดหวังที่จะหันหลังกลับและฆ่าสายพันธุ์ของเซี่ยงหยางโดยตรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ของเขานั้นไม่ธรรมดาดูเหมือนว่าเผ่าพันธุ์ของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี่คือความเป็นส่วนตัวของคุณฉันจะไม่ตอบคำถามแต่คุณต้องทำงานหนักเพื่อการสอบทุกเดือนใน1เดือนหากคุณสามารถเข้าสู่ชนชั้นสูงได้คุณก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและผู้ที่มีอายุเท่ากันสามารถขยายช่องว่างได้และยังสามารถปิดระยะห่างกับนักเรียนอย่างเซียงออย่างได้อีกด้วยไม่รู้ว่าควรคิดอะไรจางเจียนมิ่งถอนหายใจหากคุณมีโอกาสทะยานสู่ท้องฟ้าคุณต้องคว้าโอกาสนั้นไว้ทำงานหนักในอนาคตและอย่าแพ้ให้กับลูกหลานของครอบครัวเหล่านั้นเขาเกิดมาเป็นคนธรรมดาสามัญและไม่มีทรัพยากรดังนั้นเขาจึงเป็นเพียงระดับต่ำที่มีพลังต่ำมานานหลายปีและเขาก็เป็นแบบนี้ในชีวิตของเขาก่อนหน้านี้เมื่อเชอร์ลูโอได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมเขากลับหัวแข็งมากทำไมตอนนั้นเขาไม่คิดเกี่ยวกับตัวเองเลยถ้ามีคนก้าวไปข้างหน้าในเวลานั้นอนาคตของเขาก็จะแตกต่างออกไปจางเจี้ยนหมิงตักเตือนซูหลัวเป็นอย่างมากซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเขาและเพราะเขารู้สึกซาบซึ้งกับสถานการณ์นั้นไม่เช่นนั้นเขาคงไม่พูดสิ่งเหล่านี้ในเวลาปกติกลับไปที่ห้องเรียนและเรียนต่อในชั้นเรียนเซี่ยงหยางได้ไปเรียนชั้นเรียนอื่นแล้วในเวลานี้คนอื่นๆในชั้นเรียนมองเชอร์ลูโอแตกต่างออกไปวันหนึ่งผ่านไปอย่างเร่งรีบสู้หลัวตรงไปที่บ้านของเขาหลังเลิกเรียนคนเดินถนนบนถนนต่างรีบวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดและหลายคนมีสีหน้าชาทั่วเมืองมีเครื่องบินหลายลำและรถเร่งความเร็ววิ่งผ่านทำให้เกิดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างชั้นบนและชั้นล่างหลังจากกลับบ้านเชอร์ลูโอเข้าสู่โลกแห่งเทพเจ้าแต่แทนที่จะไปที่โดเมนของพระเจ้าของเขาเองเขาไปที่เมืองหลักของโดเมนเทพมือใหม่นี่เป็นสถานที่สำหรับเหล่าเทพสามเณรในการติดต่อสื่อสารและการค้าขาย
มื่อเดินอยู่ในเมืองหลักของโดเมนของพระเจ้าเธอลูโอไม่ได้ไปสถานที่อันหรูหราเหล่านั้นแม้ว่าจะมีสิ่งดีมากมายแต่ก็น่าเสียดายที่กระเป๋าสตางค์ของเขาไม่อนุญาตเขาเดินเข้าไปในตรอกเล็กๆด้านซ้ายและด้านขวาของตรอกมีสินค้ามากมายเรียงรายเป็นแถวอันตรการตาการ์ดสายพันธุ์ต่างๆการ์ดทรัพยากรการ์ดภูมิประเทศและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรต่างๆสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอีกด้วยหากคุณสามารถจ่ายได้คุณสามารถซื้อทุกอย่างในเมืองหลักของโดเมนของพระเจ้าได้แน่นอนว่าเมื่อเทียบกับร้านทั่วไปแล้วที่นี่ค่อนข้างจะไม่เป็นทางการสิ่งที่คุณต้องการซื้อขึ้นอยู่กับสายตาของคุณเองพูดตรงๆนี่คือตลาดมืดเชอร์ลูโอมาที่นี่เพียงเพื่อลองเสี่ยงโชคและดูว่ามีบางอย่างที่เหมาะสมสำหรับเขาหรือไม่เมื่อฝูงนกโตขึ้นการสร้างรังจึงเป็นสิ่งสำคัญสกุลเงินทั้งหมดในโดเมนของพระเจ้าคือพลังแห่งศรัทธาและบางคนเชี่ยวชาญในการเปิดร้านค้าเพื่อซื้อพลังแห่งศรัทธาด้วยคะแนนเครดิตดังนั้นเพื่อที่จะกลายเป็นพระเจ้าแม้แต่มือใหม่ก็สามารถสร้างรายได้ได้แน่นอนว่าปณิธานคือไม่อยากไปต่อไม่อย่างนั้นศรัทธาใช้เองอย่างเดียวไม่พอเมื่อมองไปจนสุดทางสู้หลัวรู้สึกคันต้องการทุกสิ่งธรณีสันธานทุ่งหญ้าธรณีสันธานป่าไม้ธรณีสันธานพลุธรณีสันธานทางทะเลธรณีสันธานเนินเขาพันจิ้งจอกพันกระต่ายขาวพันครับพันก๊อบลินพันมนุษย์มังกรสู้หลัวตื่นตาไปกับไอเทมทุกประเทศโดยเฉพาะการภูมิประเทศที่ทำให้เขาอิจฉาหากมีภูมิประเทศโดเมนของพระเจ้าของเขาก็จะมีทรัพยากรเช่นกันและมันจะไม่รกร้างเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่างไรก็ตามราคานี้โดยทั่วไปไม่ได้แพงการภูมิประเทศป่าขนาด10,000 ตารางเมตรราคา10,000 สัทธานี่ยังคงเป็นธรณีสันธานธรรมดาถ้าเป็นดินพิเศษราคาจะแพงกว่ามากกล่าวคือสายพันธุ์ของเชอร์ลูโอคือเสกและไม่จำเป็นต้องใช้พลังแห่งศรัทธาในการฝึกฝนแต่ต้องใช้คะแนนวิวัฒนาการเท่านั้นหลังจากพัฒนาสัตว์เลื้อยคลานแล้วเขาก็มี2 สายพันธุ์ของเปลยวนและแมลงเต่าทองสัตว์เลื้อยคลานนับหมื่นสามารถให้พลังแห่งศรัทธาได้1 พลังต่อวันสามารถให้พลังแห่งความศรัทธาบวกกับจักรพรรดินีก็จะวันละพันกว่าเล็กน้อยช่องว่างเวลาระหว่างโดเมนของพระเจ้าและโลกแห่งความเป็นจริงคือ10 เท่าดังนั้นในเวลานี้โดเมนของพระเจ้าของเชอร์ลูโอก็ผ่านไปแล้ว10 วันเช่นกันซึ่งทำให้เขามีพลังแห่งศรัทธามากกว่า10,000 แต้มและสะสมคะแนนวิวัฒนาการจำนวน1และไข่พันใบนี่เป็นข้อบกพร่องของเสิร์ฟเช่นกันแม้ว่าพวกเขาแต่ละคนจะมีศรัทธาในระดับสูงโดยตรงในระดับผู้คลั่งไคล้แต่เนื่องจากสติปัญญาของพวกเขาไม่สูงความแข็งแกร่งของแต่ละคนจึงไม่สามารถเทียบได้กับสายพันธุ์อื่นในระดับเดียวกันดังนั้นพลังแห่งศรัทธาที่พวกเขามอบให้จึงน่าสมเพชเล็กหากก๊อบลินของเซงอยางถูกแทนที่หากมีก๊อบลิน10,000 ตัวคาดว่าพวกเขาสามารถให้พลังแห่งศรัทธาได้มากกว่า10,000 ครั้งต่อวันแน่นอนว่าการให้อาหารก็เป็นปัญหาใหญ่เช่นกันหากก๊อบลิน10,000 ตัวกินและดื่มพวกมันก็สามารถกินและดื่มได้ครอบครัวปกติดังนั้นหากไม่มีกำลังคนไม่กี่คนจะเพิ่มจำนวนผู้เชื่ออย่างบ้าคลั่งและพวกเขาก็ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้สู้หลัวต้องการสร้างรังนอนไม่จำเป็นต้องละเอียดอ่อนเกินไปควรมีแร่ธาตุบ้างดีกว่าหลังจากที่หนอนกัดกินมันลักษณะใหม่ๆก็จะถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีถ้าเป็นแร่พิเศษก็อาจจะพัฒนาความสามารถพิเศษได้แต่หลังจากเดินไปรอบๆสู้หลัวก็ไม่เห็นวัสดุใดๆที่เขาพอใจเป็นพิเศษท้ายที่สุดแล้วในฐานะรังแมลงวัสดุจะต้องแข็งแรงไม่เช่นนั้นคงเป็นเรื่องไร้สาระที่จะถูกแมลงกินและพังทลายลงภายในไม่กี่วันหลังจากสร้างซูหลัวขมวดคิ้วของในตลาดมืดไม่ค่อยน่าเชื่อถือฉันควรไปร้านค้าทั่วไปดีไหมเพียงแต่ว่าของในร้านค้าทั่วไปมีราคาแพงมากและเขาไม่อยากถูกหลอกขณะที่เชอร์ลูโอกำลังลังเลว่าจะจักไปหรือไม่ก็มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากด้านข้างแกเอาเปรียบใช้ของปลอมหลอกคนคืนเงินฉันไม่ต้องการของชายวัยกลางคนที่ตั้งแผงลอยอยู่ข้างๆเขากำลังโต้เถียงกับแผงที่อยู่ข้างหน้าหนุ่มน้อยเจ้าต้องคิดให้ชัดเจนนี่มันตลาดมืดทุกสิ่งที่เจ้าซื้อที่นี่ขึ้นอยู่กับสายตาของเจ้าเองถ้าจะขายของก็ไม่มีเหตุผลที่จะคืนเจ้าของแผงวัยกลางคนซึ่งเป็นเทพเท่านั่งอยู่ที่นั่นโดยไม่แยแสกับเสียงตะโกนที่อยู่ตรงหน้าเขาเลยถ้าฉันกลัวเขาฉันจะไม่ตั้งแผงขายของที่นี่แกเอาเปรียบฉันซื้อการ์ดภูมิประเทศในมหาสมุทรและคุณก็ขายสักกรดให้ฉันจริงๆและยังใช้การปลอมตัวอีกด้วยไอ้สารเลวชายหนุ่มกำลังจะร้องไห้แม้ว่าครอบครัวจะไม่ได้ขาดเงินแต่เขาก็รู้สึกอึดอัดมากที่ถูกโกงพลังแห่งศรัทธา10,000 แต้มนี่ก็ไม่เลวเลยหากคุณใช้การ์ดใบนี้เมออไรล็อกของคุณจะถูกพิษจนตายและความสูญเสียจะมากยิ่งขึ้นถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่สนใจของอยู่ตรงนี้คุณต้องการซื้อเองฉันไม่ได้บังคับคุณเจ้าของแผงขายของวัยกลางคนไม่เงยหน้าขึ้นมองแต่สิ่งที่เขาพูดอาจทำให้คนตายได้ชายหนุ่มมีบรรยากาศที่ดีแต่เขาไม่กล้าทำอะไรเลยเขาไม่สามารถทำอะไรในเมืองหลักของโดเมนของพระเจ้าได้ไม่ต้องพูดถึงถ้าเขาสามารถทำได้แม้แต่ใหม่อย่างเขาก็ไม่สามารถเอาชนะอันธพาลเก่าคนนั้นได้เขายอมรับได้ว่าเขาโชคไม่ดีและเขาก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากการสูญเสียอันโง่เขลานี้มันเป็นเพียงไพ่แนวนอนของสักกรดที่ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาสู้หลัวที่อยู่ด้านข้างมีความคิดครุ่นคิดดูเหมือนว่าเราควรระมัดระวังเมื่อซื้อของในตลาดมืดและบางคนอาจถูกคนประมาทหลอกได้แต่เจ้าของแผงนี้ไม่ใช่สิ่งของจริงๆเขาซื้อการ์ดภูมิประเทศในมหาสมุทรและเขาสร้างสระน้ำกรดเพื่อหลอกผู้คนแต่ก็สามารถหลอกคนอื่นได้ถ้าคนใช้พื้นที่ทะเลทั้งหมดจะปนเปื้อนสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถดำรงอยู่ได้และหากเป็นสัตว์ทะเลสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะสูญสิ้นไปโดยสิ้นเชิงเจตนาร้ายกาจจริงๆปิงตรวจพบวัสดุที่เหมาะสมและสามารถใช้เพื่อพัฒนาเสิร์ฟในขณะนี้มีข้อความปรากฏขึ้นในระบบการปกครองของเสิร์ฟเชอร์ลูโอตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเขาแม้ว่าเขาจะไม่พบอะไรที่จะสร้างรังแต่ก็คงจะเป็นทางเลือกที่ดีถ้าเขาสามารถพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเองได้หลังจากที่ชายหนุ่มจากไปด้วยความตกตะลึงสู้หลัวก็ติดตามเขาไปอย่างเงียบๆและเขาไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งถึงจุดที่มีผู้คนน้อยลงพี่อยู่ข้างหน้ารอแป๊บนะหรือคุณกำลังโทรหาฉันเหรอ
เด็กชายมองไปรอบๆก็ไม่พบใครเลยจึงหันศีรษะไปถามด้วยความสงสัยใช่ฉันกำลังโทรหาคุณเธอลูโอพยักหน้าคุณมีการ์ดแนวนอนที่มีปัญหาอยู่ในมือใช่ไหมฉันเป็นพ่อค้าการ์ดแนวนอนและฉันกำลังสะสมสินค้าอยู่สู้หลัวจะไม่บอกกว่าเขาเพ้อฝันกับสิ่งที่อยู่ในมือคุณอยากซื้อมันเด็กชายรู้สึกตื่นเต้นทันทีเมื่อได้ยินคำพูดนี้ใช่ฉันซื้อมาแต่จ่ายแค่4,000เท่านั้นเธอลูโอพูดเบาๆคือฉันซื้อนี่มา10,000เด็กชายลังเลเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะถูกโกงแต่เขาซื้อมาในราคา10,000 หยวนและขายได้4,000 หยวนเขาทนไม่ไหวแต่คุณเป็นการ์ดที่มีปัญหาคุณยังหาคนซื้อได้ไหมฉันแค่อยากตุนการ์ดภูมิประเทศต่างๆเพื่อเสริมสินค้าของฉันเพื่อที่ฉันจะได้ยอมจ่าย4,000เพื่อซื้อแบบต่างๆแล้วคุณละไม่ว่าคุณต้องการอะไรเชอร์ลูโอพูดเก่งโดยไม่เปิดเผยความตั้งใจที่แท้จริงของเขาเลยราวกับว่าเขาเป็นนักธุรกิจจริงๆเด็กชายผงะและเชื่อคำพูดของเขาแต่4,000ยังน้อยไปแม้ว่าฉันจะย้ายไปแล้วแต่ฉันก็ยังอยากได้ผลประโยชน์มากกว่านี้แม้ว่าเขาจะเรียกง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาโง่ฉันสามารถจ่ายได้มากถึง5,000ถ้าคุณไม่ต้องการลืมมันซะสู้หลัวทำท่าทางแล้วหันหลังออกไป 5,000 เป็น 5,000 เด็กชายตกลงอย่างรวดเร็วว่าหลังจากผ่านหมู่บ้านนี้ไปแล้วจะไม่มีร้านดังกล่าวและเขาอาจจะหาคนมาดูแลไม่ได้ตอนนี้มีคนยอมจ่ายเงิน 5,000 เพื่อซื้อมันก็ยังดีกว่าโยนมันด้วยมือของตัวเองดีที่สุดเชอร์ลูโอซื้อการ์ดภูมิประเทศสัตว์น้ำกรดนี้ด้วยพลังแห่งศรัทธา 5,000 แม้ว่าพื้นที่จะเล็กไปหน่อยแต่ก็มีประโยชน์สำหรับเขาถ้าเขาทนไม่ไหวและราคาถูกการซื้อขายในโดเมนของพระเจ้านั้นง่ายมากจริงๆหากคุณเป็นเพื่อนก็สามารถโอนเงินได้โดยตรงและยังสะดวกสำหรับคนแปลกหน้าอีกด้วยด้วยความคิดคุณสามารถดึงพลังแห่งความศรัทธาควบแน่นเป็นคริสตัลและมอบให้กับอีกฝ่ายได้ฝ่ายตรงข้ามสามารถเก็บมันไว้หรือดูดซับมันได้ในโลกของเทพเจ้าพลังแห่งความศรัทธาเป็นสกุลเงินแข็งซึ่งดีกว่าคะแนนเครดิตมากและพลังแห่งศรัทธา1 ล้านสามารถควบแน่นเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์เพียงเล็กน้อยได้การครอบครองพลังศักดิ์สิทธิ์สามารถจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ได้ตั้งแต่เทพครึ่งเทพไปจนถึงเทพที่แท้จริงถือเป็นการแสวงหาขั้นสูงสุดของสามเณรและพลังศักดิ์สิทธิ์มีมากกว่านี้แน่นอนพลังศักดิ์สิทธิ์สามารถใช้เพื่อขัดเกลาร่างกายและควบแน่นจิตวิญญาณได้และยังสามารถใช้เพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าและควบแน่นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มยศเทพได้อีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่ามีประโยชน์เลยทีเดียวทุกสิ่งเกี่ยวกับเทพเจ้านั้นแยกกันไม่ออกจากพลังแห่งศรัทธาหลังจากซื้อของต่างๆมีพลังแห่งศรัทธาเหลืออยู่เพียงไม่กี่พันเท่านั้นและเขาไม่สามารถซื้อของดีๆได้ดังนั้นเชอร์ลูโอจึงเลือกที่จะกลับไปยังโดเมนของพระเจ้าของเขาเองจากเมืองหลักของโดเมนของพระเจ้าในเวลานี้ในดินแดนของพระเจ้าแมลงเม่าหลายแสนตัวกำลังทำงานอย่างหนักโดยรวบรวมคะแนนวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาแต่พวกมันมีขนาดเล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและเชอร์ลูโอก็สัมผัสได้เพียงพวกมันเท่านั้นสำหรับเซิร์ฟอื่นๆตอนนี้มีเพียง2 ประเภทเท่านั้นและโดยพื้นฐานแล้วพวกมันจะซ่อนอยู่ใต้ดินเซิร์ฟชอบสภาพแวดล้อมที่มืดและชื้นมากที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องการสร้างรังนอนซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วของการวิวัฒนาการของเซิร์ฟได้เมื่อเทียบกับตอนที่เขาเข้ามาในตอนเช้าเห็นได้ชัดว่าเชอร์ลูโอรู้สึกว่าโดเมนของพระเจ้าทั้งหมดเล็กกว่าเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่ามันเป็นผลงานชิ้นเอกของแมลงเม่าและมีไข่สำรองอยู่จำนวนมากเขาไม่ได้ยุ่งกับการฟักไข่และตอนนี้การฟักไข่แค่เพิ่มภาระการให้อาหารของเขาเมื่อนึกถึงการ์ดภูมิประเทศสัตว์น้ำกรดที่เขาเพิ่งซื้อมาเขาเลือกพื้นที่ที่อยู่ขอบโดเมนของพระเจ้าและเชอร์ลูโอก็เลือกใช้มันการ์ดแลนด์ฟอร์มเดิมที่ผนึกภูมิประเทศไว้ในนั้นและหลังจากเลือกใช้มันก็เทียบเท่ากับการยกผนึกทันใดนั้นก็มีแสงวาววับขึ้นพื้นที่กว่า10 ตารางกิโลเมตรถล่มลงมาโดยตรงหลังจากเสียงคำรามดังลั่นกลิ่นฉุนก็ปรากฏขึ้นจากนั้นของเหลวสีเขียวบางส่วนก็ปรากฏขึ้นในหลุมที่ถล่มลงมาซึ่งเต็มไปด้วยอย่างต่อเนื่องนี่คือแหล่งน้ำกรดขนาดใหญ่รายงานเกี่ยวกับสารที่เป็นกรดโดยพื้นฐานแล้วมีสิ่งมีชีวิตไม่มากนักที่สามารถอยู่รอดได้ที่นี่เชนยูได้รับสักกรดสารน้ำกรดสามารถให้กรดพิเศษซึ่งสามารถใช้ร่วมกับแมลงที่ระเบิดได้เพื่อสร้างแมลงกรดเซิร์ฟตัวใหม่นี่เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือไม่สู้หลัวอยากรู้อยากเห็นเพราะแมลงระเบิดเป็นของบริโภคดังนั้นเขาจึงไม่ได้เลือกพวกมันมาก่อนแต่เขาไม่คาดคิดว่าทิศทางใหม่ของวิวัฒนาการจะเป็นแมลงระเบิดจริงๆแอซิดบัคเอ็กโพลซีฟบัคบวกแอซิดกัดกร่อนพื้นที่บางส่วนหลังการระเบิดระดับบรอนซ์6มันกลายเป็นเซิร์กระดับทองแดง6สู้หลัวรู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับการระเบิดของทองแดงระดับที่6มันควรจะทรงพลังมากและเนื่องจากมีสกรดนอนกรดจึงไม่ต้องการค่าใช้จ่ายวิวัฒนาการเพิ่มเติมนอนระเบิดตัวเดียวก็เพียงพอแล้วใส่ไข่ลงในสกรดเลือกทิศทางวิวัฒนาการให้เป็นนอนระเบิดแล้วฟักออกมาเมื่อมันออกมาและดูดซับกรดโดยอัตโนมัติมันสามารถพัฒนาเป็นนอนกรดได้ยิ่งไปกว่านั้นไม่จำเป็นต้องให้อาหารนอนกรดและมันจะกินกรดโดยตรงซึ่งสะดวกมากโดยทั่วไปแล้วสายพันธุ์ไม่สามารถพัฒนาได้เองพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเทพเจ้าในการโหลดเทมเพลตวิวัฒนาการอื่นๆหรือใช้พลังแห่งศรัทธาอย่างมากเพื่ออัปเกรดสายเลือดของพวกเขามิฉะนั้นพวกเขาจะเป็นสิ่งที่พวกเขาเป็นในตอนแรกแต่คุณสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งและเพิ่มระดับของคุณอย่างช้าๆเนื่องจากไม่มีแรงกดดันในการป้อนหนอนกรดสู้หลัวจึงโยนไข่นอนทั้งหมด 1,000 ฟองลงในสักกรดใช้คะแนนวิวัฒนาการ 1,000 คะแนนเลือกทิศทางของหนอนระเบิดและรอให้พวกมันฟักออกมาตามธรรมชาติความเร็วนี้เร็วมากหลังจากที่ไข่นอนนับพันตัวใช้จุดวิวัฒนาการนี่ไม่ช้าพวกมันก็จะแอบตกออกจากเปลือกและจากนั้นก็เริ่มดูดซับสารที่เป็นกรดในสักกรดในเวลาประมาณ1 นาทีวิวัฒนาการของหนอนกรดเหล่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์สัตว์เลื้อยคลานในตอนแรกมีขนาดเท่าหัวหลังจากที่มันพัฒนาเป็นหนอนระเบิดมันก็มีขนาดประมาณกำปั้นตอนนี้มันกลายเป็นหนอนกรดและขนาดของมันก็ใหญ่ขึ้นอีกมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของแขนและมีขนาดประมาณอ่างล้างหน้าแมลงกรดระดับทองแดง6ทักษะแอซิดเจ็ตระเบิดผู้ศรัทธาบ้า6ต่อวัน
ลังจากการวิวัฒนาการนอนกรดจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและพลังแห่งศรัทธาที่พวกมันมอบให้นั้นมากกว่าของทองแดงอันดับหนึ่งทั่วไปมากสามารถให้พลังแห่งศรัทธาได้6แต้มต่อวันและ1,000คือ6,000แต้มการเพิ่มอันเดิมจะได้รับพลังแห่งศรัทธา7,000แต้มนอกจากนี้เชอร์ลูโอยังพัฒนาว่าหนอนกรดไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์มันสามารถพ่นกรดรุนแรงได้10ครั้งก่อนที่มันจะระเบิดตัวเองหลังการระเบิดจะใช้กรดแกะกัดกร่อนบริเวณโดยรอบความเสียหายที่ตามมาค่อนข้างดีเมื่อเห็นว่าสกรดที่เดิมเต็มลดลงกระทันหัน1ใน5สู้หลัวก็รู้ว่าเขาอาจจะไม่สามารถสร้างหนอนกรดอย่างไร้ศีลธรรมได้ขออองอเมื่อคิดว่าตอนนี้ฉันมีหนอนกรดระดับ6สีบรอนซ์และมีหนอนเด้งและหนอนกรอบมากกว่า 9,000 ตัวเชอร์ลูโอก็มีความมั่นใจในระดับ1ในการสอบรายเดือนสำหรับนักศึกษาใหม่ใน1เดือนวัตถุประสงค์หลักของการสอบรายเดือนเดือนละครั้งของโรงเรียนคือเพื่อตรวจสอบสถานการณ์พัฒนาของนักเรียนในโดเมนของพระเจ้าขณะเดียวกันก็มีการคัดเลือกนักเรียนหัวกะทิเพื่อรับการดูแลเป็นพิเศษในเดือนหน้าด้วยแน่นอนว่าผู้ที่ถอยกลับอาจถูกไล่ออกจากชนชั้นสูงด้วยเนื่องจากซิ่งหยางเขาจึงทำให้เจ้ายิมมิ่งคณบดีฝ่ายการสอนขุนเคืองเขากลัวว่าจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษในอนาคตเชอร์ลูโอไม่ได้เฉยเมยกับภายนอกมากนักตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาได้รับการปรับปรุงแล้วในที่สุดเขาก็มีความมั่นใจในตนเองในระดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเชอร์ลูโอก็คือเขาไม่ต้องการอาหารพิเศษสายพันธุ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลี้ยงตัวอย่างเช่นผีเสื้อจำพวกผีเสื้อเช่นเสือสิงโตนกอินทรีและอื่นๆจำเป็นต้องกินเนื้อสัตว์และก๊อบลินก็ต้องกินเนื้อสัตว์และอาหารอื่นด้วยเอลจำเป็นต้องดื่มน้ำค้างดอกไม้และกินผลไม้ในขณะที่บันร็อกจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ลาวาเท่านั้นและแต่ละคนก็มีความต้องการที่แตกต่างกันมันมีไว้สำหรับสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตหรือสำหรับอาหารและอื่นๆแต่เสิร์ฟไม่ต้องการมันเสิร์ฟจำเป็นต้องใช้จุดวิวัฒนาการเท่านั้นและสามารถรับจุดวิวัฒนาการได้จากการย่อยสลายวัสดุทั้งหมดและไม่จำเป็นต้องรวบรวมสิ่งใดเป็นพิเศษแน่นอนว่าการให้อาหารเป็นเพียงเรื่องรองเท่านั้นและที่สำคัญกว่านั้นคือการได้รับเทมเพลตยีนมากขึ้นเพื่อที่ความแข็งแกร่งของเซิร์ฟจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสู้หลัวรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถพัฒนาได้อย่างตรงไปตรงมาในฐานะผู้เล่นทำฟาร์มเขาจะกลายเป็นเพียงผู้รุกรานและเข้าสู่เส้นทางแห่งการปล้นดังนั้นยิ่งความแข็งแกร่งของผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาแข็งแกร่งเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นแม้ว่าตามความเร็วปัจจุบันเชอร์ลูโอจะได้รับพลังแห่งศรัทธา 7,000 หน่วยในแต่ละเกมและ 70,000 หน่วยในวันจริงแม้ว่าเชอร์ลูโอจะซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ก็ตามจุดไฟศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงแต่ไอเวนนั่นไม่มีพลังอำนาจอยู่ในมือของเขาไม่มีอาณาจักรของพระเจ้าไม่มีฐานะปุโรหิตและไม่มีประโยชน์อะไรเลยโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะกลายเป็นในลักษณะนั้นมีระบบมาสเตอร์อยู่แล้วและด้วยเสิร์ฟที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเขาจึงต้องสะสมพลังให้เพียงพอก่อนที่จะเลือกเป็นเทพเจ้าการเป็นตั้งแต่แรกเริ่มเป็นเพียงการถูกรังแกโดยเทพเจ้าเก่าเหล่านั้นเป็นการดีกอว่าที่จะสะสมความแข็งแกร่งมากขึ้นในโดเมนของพระเจ้ามือใหม่และเลือกที่จะปล้นเทพเจ้าเก่าเหล่านั้นหลังจากออกไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปแม้ว่าขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ของเชอร์ลูโอจะลดลงแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับยีนหรือสายพันธุ์ใหม่แต่เขามีพลังแห่งศรัทธามากขึ้นและเขายังปรับปรุงเสิร์ฟที่มีอยู่ด้วยตราบใดที่เหล่าเทพเจ้าเต็มใจความแข็งแกร่งของสายพันธุ์รองก็สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วเช่นกันไม่มีการฝึกฝนในหมู่เผ่าพันธุ์เสิร์ฟหากพวกเขาต้องการแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาสามารถบูรณาการยีนใหม่เท่านั้นหรือกลืนกินเนื้อและเลือดของสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือใช้พลังแห่งศรัทธาโดยตรงอัตราส่วนเวลาระหว่างโดเมนของพระเจ้ากับความเป็นจริงคือ10เท่าวัน1ผ่านไปในความเป็นจริงและโดเมนของพระเจ้ามีเวลา10วันหลังจากผ่านไป1วันคนคนหนึ่งก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นตามธรรมชาติหลังจากออมเงินได้ระยะ1ซูหลัวใช้พลังศรัทธา 30,000 หน่วยเพื่อซื้อการทรัพยากรขนาดเล็กแร่เหล็กหลังจากถูกเซิร์ฟกลืนกินมันจะสามารถเพิ่มการป้องกันที่อ่อนแอและยังช่วยให้แมลงเมาเก็บคะแนนวิวัฒนาการอย่างช้าๆนอกจากนี้ยังต้องใช้พลังศรัทธา 50,000 เพื่อพัฒนาจักรพรรดินีได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยตรงจากอันดับที่9ของทองแดงไปเป็นอันดับที่1ของเงินราชินีเซิร์ฟผู้นำเซิร์ฟสามารถวางไข่แมลงเชื่อมโยงจิตวิญญาณทั้งกลุ่มและบรรลุการควบคุมระดับ9สีบรอนซ์ระดับหลอดทักษะวางไข่100ต่อวันนี่คือคุณลักษณะดั้งเดิมของจักรพรรดินีหลังจากขั้นสูงทิศทางการวิวัฒนาการที่เชอร์ลูโอเลือกไม่ใช่การปรับปรุงคุณภาพของไข่แต่เป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ขอปริมาณความแข็งแกร่งของเซิร์ฟแต่ละคนนั้นอ่อนแอกว่าสายพันธุ์ในระดับเดียวกันโดยธรรมชาติมันไม่คุ้มค่าที่จะใช้จ่าย3หรือ4เท่าของราคาเพื่อให้ถึงระดับของผู้อื่นเป็นการดีกอว่าที่จะเดินตามเส้นทางปริมาณราชินีเซิร์ฟผู้นำเซิร์ฟสามารถวางไข่แมลงเชื่อมโยงจิตวิญญาณทั้งกลุ่มและบรรลุการควบคุมระดับเงินอันดับ1ระดับหลอดทักษะวางไข่500ต่อวันมนุษย์เหล็กผู้คุ้มกันศรัทธา500ต่อวันผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยตรงถึง5เท่าทำให้เชอร์ลูโอสามารถสะสมไข่ได้มากขึ้นในเวลานี้นอกเหนือจากหนอนเด้ง 5,000 ตัวและหนอนกรอก 5,000 ตัวในมือของสู้หลัวที่เหลือยังเป็นหนอนกรดอีก 2,000 ตัวในเวลานี้เชอร์ลูโอจำได้ว่าเขาได้รับยีน2ยีนจากโดเมนพระเจ้าของซิ่งหยางมาก่อนเขาลืมไปก่อนหน้านี้และเขาจำได้เฉพาะตอนที่เขาถูกเตือนว่าระบบหลักพัฒนาเซิร์ฟหรือไม่แมลงกระโดดและหญ้าเลื่อยสามารถพัฒนาเป็นตั๊กแตนตำข้าวแมลงกรอกและหอยทากสามารถพัฒนาเป็นแมลงปีกแข็งได้ความก้าวหน้าต้องใช้พลังแห่งศรัทธา10แต้มตอนนี้เชอร์ลูโอไม่มีพลังศรัทธามากนักดังนั้นเขาจึงก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะมีการใช้คะแนนวิวัฒนาการมากขึ้นทุกวันแต่ยังได้รับพลังแห่งศรัทธามากขึ้นอีกด้วยนอนกรด 2,000 ตัวสามารถให้คะแนนได้ 12,000 แต้มต่อวันนอนตั๊กแตนตามเข้าอยู่ที่ระดับที่5ของทองแดงและแต่ละตัวสามารถให้คะแนนได้5แต้มหากคุณพัฒนาได้ 1,000 อันก่อนคุณจะได้รับ 5,000 แต้มแมลงเต่าทองอยู่ที่ระดับที่4ของทองแดงและแต่ละตัวสามารถให้คะแนนได้4แต้มแต่ไม่ใช่ในขณะนี้อีก 9,000 คะแนนเพิ่มเป็น900คะแนนบวก500คะแนนของพระมารดาตอนนี้เชอร์ลูโอสามารถรับพลังศรัทธามากกว่า 18,000 คะแนนทุกวัน
ในโลกแห่งความเป็นจริงคงจะมากถึง 180,000 คนนี่ก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นเชอร์ลูโอจึงรู้สึกว่าเวลานั้นสุกงอมแล้วและเขาสามารถทำอย่างอื่นได้เซิร์ฟต้องการทรัพยากรจำนวนมากและยินที่หลากหลายหากต้องการพัฒนาถึงหาซื้อไม่ได้แต่ก็ยังต้องหยิบมาเองในฐานะคนในครอบครัวธรรมดาอยากได้ทุกอย่างก็พึ่งพาตัวเองได้เท่านั้นเชอร์ลูโอตัดสินใจที่จะเป็นผู้บุกรุกเป้าหมายของเขาคือผู้มาใหม่ที่เพิ่งเปิดโดเมนของพระเจ้าโดเมนของพระเจ้าแห่งการเริ่มต้นคือหมู่บ้านแห่งการเริ่มต้นสำหรับเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นพวกเขาสามารถออกไปได้ตราบเท่าที่พวกเขาอยู่10ปีแน่นอนว่าหากพวกเขารู้สึกว่าไม่ต้องการการปกป้องพวกเขาสามารถออกไปก่อนเวลาได้ด้วยตัวเองแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ทำเช่นนี้แน่นอนว่าในฐานะทารกแรกเกิดเชอร์ลูโอและคนอื่นๆจะไม่สามารถพบกับผู้เฒ่าเหล่านี้ได้ในขณะนี้เชอร์ลูโอยังคงมีกำไรเขาและอายใจที่จะปล้นเพื่อนร่วมชาติของเขาจากค่ายมนุษย์ดังนั้นเมื่อเขาเลือกคู่ต่อสู้เขาจะบล็อกผู้คนจากค่ายมนุษย์เดียวกันโดยตรงหลังจากสะสมมาระยะหนึ่งเสิร์ฟทั้งหมดที่อยู่ภายใต้เขาก็พัฒนาขึ้นและจักรพรรดินีก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเขาใช้การเพาะพันธุ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการสืบพันธุ์เป็น2เท่าและตอนนี้เขาสามารถออกไข่ได้พันฟองทุกวันเป็นเพราะเหตุนี้เชอร์ลูโอจึงเริ่มบุกเข้ามาหลังจากนั้นไม่นานคนอื่นๆก็จะพัฒนาและกลุ่มตระกูลที่ร่ำรวยก็จะแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเขาอาจไม่มีความได้เปรียบด้วยการใช้การค้นหาโดเมนของพระเจ้าที่ซื้อด้วยพลังศรัทธา 10,000 เขาเริ่มมองหาเป้าหมายแรกของเขาการค้นหาสามารถค้นหาเทพเจ้าของผู้อื่นได้แต่เชอร์ลูโอได้ปิดกั้นค่ายมนุษย์ล่วงหน้าดังนั้นสิ่งเดียวที่เขาพบคือของเผ่าพันธุ์อื่นในความเป็นจริงมีเพียงไม่กี่คนที่ใช้การใบนี้แล้วถ้าพวกเขาพบโดเมนของพระเจ้าล่ะพวกเขาปฏิเสธที่จะต่อสู้กับคุณโดยตรงในช่วงแรกช่องว่างระหว่างทุกคนไม่ได้ใหญ่มากนักมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถบังคับเข้าสู่เทพเจ้าของผู้อื่นได้ในเวลานั้นมันจะเสียพลังศรัทธาเพียง 10,000 หน่วยเท่านั้นแน่นอนว่าเชอร์ลูโอใช้มันด้วยความมั่นใจของเขาเองหลังจากการสะสมตอนนี้เขาเป็นเจ้าของแมลงเต่าทอง 10,000 ตัวตั๊กแตนตำข้าว 10,000 ตัวและหนอนกรด 10,000 ตัวและพลังแห่งศรัทธาทั้งหมดได้ถูกใช้ไปเพื่ออัปเกรดเป็นระดับ9พลังแห่งความศรัทธาที่มอบให้ทุกวันเพียงอย่างเดียวมีมากถึง 270,000 แม้ว่าโดเมนของเขาจะหดตัวลง1ใน3แต่เขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าสำหรับเขาที่จะสะสมมาเป็นเวลานานการค้นหามูลค่า 10,000 กลายเป็นจุดแสงและกระจายไปในมือของเขาจิตสำนึกของเขาขยายใหญ่ขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดอยู่เหนือขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองข้ามจุดแสงที่อยู่รอบตัวเขาและโยนมันลงในความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขตจากนั้นเขาก็ถูกบางสิ่งบางอย่างดึงดูดและจุดแสงหนึ่งก็ถูกจับได้ซูมเข้าตรวจพบโดเมนของพระเจ้าแล้วมันเป็นการบุกรุกหรือไม่หามันเจอเหรอสู้หลัวดีใจมากได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเช่นนั้นพวกเขาเป็นมือใหม่ทั้งหมดเป็นเวลาเพียงประมาณ1สัปดาห์นับตั้งแต่พวกเขาเปิดอาณาจักรของเหล่าทวยเทพและมีเพียง2เดือนเท่านั้นในโลกแห่งเทพเจ้าพวกเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนเป้าหมายอยู่ไกลออกไปและต้องใช้พลังศรัทธา 12,000 หน่วยเพื่อสร้างช่องทางเทเลพอร์ตเชอร์ลูโอผงะไปครู่หนึ่งแต่ก็ยังตอบตกลงฉันไม่ต้องการให้ลูกๆของฉันถูกหมาป่าจับการลงทุนในช่วงแรกเหล่านี้มีความจำเป็นตอนนี้เขาจำเป็นต้องปรับปรุงความแข็งแกร่งของเซิร์กอย่างเร่งด่วนแม้ว่าเขาจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับทองแดงที่9แต่เขามีเพียงระดับเดียวและไม่มีความสามารถบนระดับ9ออโต้ดอกของผู้อื่นสามารถเอาชนะเขาได้เขาจำเป็นต้องปล้นทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความสามารถของพวกเขาความแข็งแกร่งหากเขาต้องการเป็นเทพเขาต้องรอเพียง3วันแต่มันก็ไร้ประโยชน์เขายังเป็นเทพที่อ่อนแอที่สุดที่ไม่สามารถเอาชนะครึ่งเทพธรรมดาได้และจะต้องตายอย่างหัวเราะอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่ามีสายพันธุ์ในตำนานมากมายภายใต้คำสั่งของเขาเขาต้องมีทองคำใช่ไหมปัจจุบันมีเพียงบางพันทองสำริดและมีไม่มากพวกเขาจะละอายใจที่จะเป็นเทพเจ้าได้อย่างไรความแข็งแกร่งดังกล่าวสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนในการจุดไฟศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเรื่องตลกที่จะยกระดับอาณาจักรของพระเจ้าและเข้าสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวแม้ว่าเชอร์ลูโอจะไม่กลายเป็นเทพมือใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอ่อนแอเกินไปส่งสัญญาแล้วคุณสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจอะไรในดินแดนแห่งพระเจ้าอันห่างไกลสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่มีหนวดอยู่บนหัวลุกขึ้นยืนด้วยความประหลาดใจเมื่อได้รับข่าวว่าดินแดนแห่งพระเจ้าของเขาถูกบุกรุกมนุษย์หนวดของมันแกว่งไปมาและหัวที่กลมมนก็เต็มไปด้วยความคิดมนุษย์กล้ารุกรานอารยธรรมโมโรโดของเราเหรอมันหัวเราะอย่างอวดดีมากมนุษย์เป็นเพียงอารยธรรมระดับแรกเท่านั้นคุณเข้าร่วมครอบครัวระหว่างดวงดาวมากี่ปีแล้วคุณกล้ายั่วยุพวกเขาได้ยังไงอารยธรรมระดับ2ที่ล้าสมัยเช่นอารยธรรมโมโรโดดูเหมือนว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเหล่าทวยเทพจะไม่เอาชนะพวกมันได้ปล่อยการป้องกันแล้วปล่อยให้เขาเข้าไปสมาชิกของอารยธรรมโมโรโดมีความมั่นใจอย่างยิ่งมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาในตอนแรกสายพันธุ์ที่ได้รับคือมนุษย์กิ้งก่าระดับทองแดงระดับที่4ในตอนแรกเขาพัฒนาขึ้นมากด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้เขาจึงเหนือกว่าคนรอบข้างไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ตัวเล็กเลยทันทีที่ปล่อยการปกป้องจากโดเมนของพระเจ้าสิ่งมีชีวิตสีดำจำนวนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาและพุ่งเข้าหาลิซาร์ดแมนพื้นเมืองของโดเมนของพระเจ้าเป็นไปได้ยังไงเมื่อเห็นตัวเลขนี้โมโรโดก็ตกตะลึงจะมีมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรกองทัพลิซาร์ดแมนประจำของมันมีเพียงไม่ถึง 2,000 คนแต่ฝ่ายตรงข้ามมีนับหมื่นจริงๆเหรอสู้หลัวผู้กำลังจะทำลายการคุ้มครองโดเมนของพระเจ้าก็หัวเราะเช่นกันเมื่อเขาเห็นอีกฝ่ายละทิ้งการคุ้มครองซึ่งทำให้เขาประหยัดเงินได้มากเขาจ่ายเงินมากมายสำหรับการรุกรานครั้งนี้และเขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่าเขาจะได้มันกลับมาตอนนี้โอ้เหล่าเทพเองจะไม่เข้าไปในโดเมนของคู่ต่อสู้แต่พวกเขาสามารถมองเห็นสถานการณ์ของโดเมนของคู่ต่อสู้จากมุมมองของผู้ศรัทธาเมื่อเห็นลิซาร์ดแมนเหล่านั้นมีชุดเกราะต่อสู้ธรรมดาและมีดแอร์มอร์เชเทตอจริงๆสู้หลัวก็รู้สึกกังวลเช่นกันคู่ต่อสู้มีอาวุธโหดมากต้องแข็งแกร่งมากอย่าให้เรือล่มในรางน้ำ
ในเวลานี้โมโรโดก็ตื่นตระหนกเช่นกันเขาไม่คาดคิดว่าจำนวนคู่ต่อสู้จะมีไม่มากและอันดับของเขาก็สูงเช่นกันแม้ว่าจะไม่มีอุปกรณ์แต่ก็มีมากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นมันรู้สึกว่าโดเมนของมันดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การโจมตีพิเศษบางอย่างและมันค่อยๆลดขนาดลงและความเร็วก็ไม่ช้าเกินไปนี่เป็นผลงานชิ้นเอกของแมลงเม่าโดยธรรมชาติตอนนี้เชอรูโอมีแมลงเม่าหลายแสนตัวและพวกมันสามารถรวบรวมคะแนนวิวัฒนาการจำนวนมากได้ในเวลาไม่กี่นาทีการรุกรานเช่นนี้ชีวิตเล็กๆน่ารักเหล่านี้จะหายไปได้อย่างไรภายใต้การควบคุมของโมโรโดลิซาร์ดแมนได้จัดตั้งรูปแบบการต่อสู้ขึ้นและต่อต้านการโจมตีของเซิร์ฟอย่างต่อเนื่องแต่เชอรูโอไม่ใช่คนโง่เขาจะไม่เผชิญหน้ากันแบบเผชิญหน้ากันเกราะของด้วงที่พัฒนาแล้วนั้นหนักกว่าเกราะของด้วงเหมือนกับเกราะหนาเรียงกันเป็นแถวก้านแนวหน้าเพื่อต้านทานการโจมตีของคู่ต่อสู้ขณะที่ตะกั่วตำข้าวรอโอกาสอยู่ด้านหลังโดยมี2แขนเหมือนตะกั่วตำข้าวและความสามารถในการกระโดดของนอนกระโดดเมื่อนอนตะกั่วตำข้าวกระโดดไปข้างหน้าคู่ต่อสู้การหยิบดาบ2เล่มแล้วกระโดดออกไปก็น่ากลัวมากเช่นกันสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีนอนกรดอยู่ข้างหลังพวกมันพ่นกรดจากด้านหลังอยู่ตลอดเวลาและลิซาร์ดแมนก็ไม่สามารถโจมตีพวกมันได้เลยและกรดก็สามารถกัดกร่อนกรดของลิซาร์ดแมนมีพราได้ถ้าผิวหนังที่เปลือยเปล่าถูกพ่นออกไปมันจะเหมือนกับถูกสาดด้วยกรดซันฟิวริกและพลังยังแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเห็นการล่มสลายของผู้ติดตามอย่างต่อเนื่องไม่ชื่อมอบค่าของอารยธรรมโมโรโดก็ตกตะลึงและโกรธเคืองผู้เชื่อเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังด้วยต้นทุนมหาศาลและเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากที่ต้องสูญเสียทีละคนโดยไม่คาดคิดการดำรงอยู่ที่ทรงพลังปรากฏขึ้นในอารยธรรมของมนุษย์ที่ฉันดูถูกคุณบังคับให้ฉันทำสิ่งนี้ศิลปะศักดิ์สิทธิ์เบอร์เซิร์ฟแม้ว่าฉันจะไม่เต็มใจแต่ฉันก็ยังต้องใช้มันในเวลานี้เทพเจ้าที่เกิดใหม่ไม่มีฐานะปุโรหิตดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจึงไม่มีศิลปะเวทมนต์ใดๆมันคือคัมภีร์ซึ่งใช้บริโภคได้เพียงครั้งเดียวสำหรับผนึกระดับสูงความสามารถของเบอร์เซิร์ฟเป็นหนึ่งในศิลปะศักดิ์สิทธิ์ของ God of War ซึ่งทำให้ผู้ติดตามของเขาบ้าคลั่งโดยเพิ่มคุณสมบัติทั้งหมด 30% ในระยะเวลาอันสั้นแม้ว่าระยะเวลาเพียง10นาทีและมันจะทำให้ผู้ศรัทธาอ่อนแอลงในอีก1วันต่อมาแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้มากนักอ่อนแอก็อ่อนแอดีกว่าตายรังสีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ม็อกค่าบินออกมาจากแกนกลางของโดเมนของพระเจ้าและอวยพรลิซาร์ดแมนทุกคนอย่างถูกต้องทันใดนั้นลิซาร์ดแมนที่ขี้อายอยู่แล้วก็เริ่มกล้าหาญและกล้าหาญทำให้แนวป้องกันของบีเติ้ลตกใจและถอยหนีต่อไปแต่ท้ายที่สุดแล้วมีแมลงปีกแข็งเพียงพอและกรอบก็หนาเพียงพอดังนั้นจึงยังยากที่จะฆ่าพวกมันแม้ว่าลิซาร์ดแมนจะแข็งแกร่งขึ้นแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันยังไม่ชัดเจนแต่ก็ยังไม่มีทางป้องกันสเปรย์กรดของนอนกรดได้ฮึม็อกค่าสูดจมูกด้วยความโกรธและต้องใช้สมบัติที่อยู่ก้นกล่องพรของพระเจ้ามันใช้คัมภีร์ป้องกันอีกครั้งซึ่งทำให้รู้สึกลำบากใจมากสิ่งนี้ไม่ใช่แค่แพงเท่านั้นแต่ที่สำคัญคือหาซื้อยากอีกด้วยแต่สิ่งที่คุณจ่ายคือสิ่งที่คุณจ่ายไปหลังจากใช้พรของพระเจ้าชั้นการป้องกันก็ถูกสร้างขึ้นต่อหน้าลิซาร์ดแมนไม่ว่าจะเป็นสเปรย์กรดหรือการโจมตีของตะกั่วตำข้าวมันถูกล็อกตอนนี้คุณไม่มีอะไรทำม็อกค่าภูมิใจมากผู้เท่าซื้อสิ่งนี้มาด้วยความช่วยเหลือจำนวนหนึ่งเดิมทีมันถูกใช้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบที่มีอารยธรรมแต่ตอนนี้ถูกบังคับให้ใช้มันแม้ว่าการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากอันมีค่าจะหมดจะเจ็บปวดแต่ผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นทันทีเช่นกันเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายช่วยไม่ได้ม็อกค่าก็ดีใจทันทีในเวลานี้เขาไม่สนใจการสูญเสียอีกต่อไปตราบใดที่เขายังคงรักษาดินแดนของพระเจ้าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสายพันธุ์จะไม่สูญพันธุ์หากโดเมนของพระเจ้าพังทลายและสูญเสียคุณสมบัติของเทพไม่ว่าเขาจะเตรียมการมามากเพียงใดมันก็จะไม่มีประโยชน์หืมรวยมากเหรอสู้หลัวยังรู้สึกประหลาดใจที่เห็นคู่ต่อสู้ใช้อุปกรณ์ประกอบฉากทีละคนเขาไม่ใช่คนใหม่อีกต่อไปหลังจากสัปดาห์นี้ของการเรียนรู้ความรู้ทุกประเภทอย่างเป็นระบบแม้ว่าเขาจะไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ประกอบฉากล้ำค่าทุกชนิดแต่เขาก็ยังรู้จักความรู้ทั่วไปส่วนใหญ่เช่นเดียวกับทั้งสองที่ใช้โดยโมชะในปัจจุบันแต่ถ้านั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องการคุณก็ไร้ประโยชน์หลังจากการควบคุมของเชอรูโอแมลงเต่าทองก็เริ่มล่าถอยอย่างช้าๆเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับมันก่อนที่ม็อกค่าจะแสดงความสงสัยเขาก็เห็นนอนกรดพุ่งไปข้างหน้าทีละตัวจากนั้นภายใต้การจ้องมองที่ประหลาดใจก่อนที่ลิซาร์ดแมนจะโจมตีแมลงก็ระเบิดด้วยตัวเองการโจมตีแบบฆ่าตัวตายทำให้ฝาครอบป้องกันสร้างระลอกคลื่นและแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องก่อนที่เขาจะมีความสุขได้นานเกินไปสมบัติที่ได้รับมาในราคาที่คุณโปรดปรานก็พังทลายลงทันทียังไงเป็นไปได้ยังไงเมื่อเห็นสิ่งนี้ม็อกค่าก็รู้สึกเหลือเชื่อนี่คือพรของพระเจ้ามันจะพังง่ายขนาดนี้ได้ยังไงไม่ว่าม็อกค่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามข้อเท็จจริงก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาเขาแล้วพระพรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตั้งความหวังไว้สูงได้ถูกทำลายลงด้วยการทำลายตนเองของนอนกรดไม่เพียงเท่านั้นหลังจากที่นอนกรดระเบิดมันยังทิ้งกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งกัดกร่อนพื้นดินและไม่เกรียมเป็นสีดำและมนุษย์กิ้งก่าเหล่านั้นโดยธรรมชาติต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักเมื่อเผชิญกับกรดที่สาดกระเซ็นไปทุกทิศทางและพวกมันก็ถูกสึกกร่อนจนตายทีละตัวและแม้แต่กรอบบนร่างกายของพวกมันก็ยังสึกกร่อนและเป็นหลุมมายังไงม็อกค่าไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่พรของพระเจ้าจะพังทลายแต่ลูกน้องส่วนใหญ่ของเขายังถูกฆ่าหรือได้รับบาดเจ็บอีกด้วยเพียงแต่ว่าสถานการณ์กำลังวิกฤตในเวลานี้และเขาไม่สามารถลังเลได้ไม่มีทางสำหรับคนตายและสำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสพระองค์ทรงรีบรักษาพวกเขาด้วยพลังแห่งศรัทธาแม้ว่าสิ่งนี้จะใช้พลังงานมากแต่ก็ดีกว่าการที่โดเมนของพระเจ้าของคุณถูกทำลายโดยผู้อื่นไปเวนพันเชอรูโอสายหัว
หลังจากการพ่ายแพ้ของแนวป้องกันการใช้พลังแห่งศรัทธาเพื่อเร่งการฟื้นตัวของลิซาร์ดแมนก็ไร้ประโยชน์อย่างมากก็จะทำให้การโจมตีของเซิร์ฟช้าลงผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลงเลยภายใต้พรอันบ้าคลั่งลิซาร์ดแมนเหล่านี้ไม่กลัวผลกระทบของความตายแต่ภายใต้การโจมตีฆ่าตัวตายของนอนกรดพวกเขาสูญเสียมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากระยะเวลาของการบ้าคลั่งสิ้นสุดลงในที่สุดพวกเขาก็สุดตัวลงและหนีไปทุกทิศทุกทางไม่ว่าม็อบฆ่าจะโกรธแค่ไหนก็สั่งให้โจมตีก็ไม่มีประโยชน์นี่คือปัญหาที่เทพธรรมดาต้องเผชิญความเชื่อมากมายของผู้เชื่อเป็นเพียงความเชื่อทั่วไปในระดับบนพวกเขาเป็นผู้เชื่อแบบตื้นๆจากนั้นก็เป็นผู้ศรัทธาผู้คลั่งไคล้และพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพูดถึงผู้คลั่งไคล้ผู้ศรัทธาก็เต็มใจสละชีวิตเพื่อเทพเจ้าแม้ว่าผู้ศรัทธาที่ศรัทธาจะมีความศรัทธาของพวกเขาจะยังคงสั่นคลอนเมื่อเผชิญกับวิกฤตชีวิตและความตายนี่คือข้อเสียเปรียบของเทพเจ้าเชอร์ลูโอโชคดีกว่าพวกเซิร์ฟมีความเชื่อมาโดยตลอดและเป็นคนที่คลั่งไคล้มาโดยตลอดเขาสามารถผ่านชีวิตและความตายเพื่อเขาได้หลังจากที่รูปแบบของคู่ต่อสู้พังทลายลงจักกะแตนตำข้าวไม่ได้ซ่อนตัวอยู่หลังแมลงเต่าทองอีกต่อไปแต่ไล่ตามมันเก็บเกี่ยวชีวิตของนักรบลิซาร์ดแมนและสังหารกองกำลังสำคัญของคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องม็อบฆ่าหลับตาลงด้วยความเจ็บปวดมันรู้ว่ามันจบลงแล้วสูญเสียการพัฒนาในช่วงแรกของโลกของเหล่าทวยเทพสูญเสียอาณาจักรของเหล่าทวยเทพแม้ว่าพลังตระกูลของมันจะไม่ธรรมดาแต่ก็สามารถทำให้มันกลับมาได้แต่มันก็ช้ากว่าเวลาการพัฒนาของผู้อื่นมากเช่นกันยากที่จะบอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากสูญเสียนักรบลิซาร์ดแมนไปแล้วลิซาร์ดแมนคนอื่นๆก็มีความต้านทานเพียงเล็กน้อยต่อเซิร์ฟที่มีลักษณะคล้ายหมาป่าในไม่ช้าพวกเซิร์ฟก็มาถึงศูนย์กลางของโดเมนของพระเจ้าซึ่งเป็นแก่นของโดเมนของพระเจ้าม็อบฆ่าสูญเสียการควบคุมโดเมนของพระเจ้าดังนั้นเขาจึงได้แต่เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นทำลายมันเชอร์ลูโอใช้การเชื่อมโยงโดยตรงกับผู้ศรัทธาเพื่อให้เซิร์ฟทำลายแกนกลางของก็อดเอสโดเมนดังนั้นจึงยึดครองก็อดเอสโดเมนได้อย่างสมบูรณ์และในขณะเดียวกันก็ทำให้โมชาสูญเสียคุณสมบัติในการเป็นพระเจ้าGod S Domain ที่ไม่มีการป้องกันใดๆย่อมไม่มีทางรับมือกับการโจมตีของเซิร์ฟได้มันพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ในเวลาไม่ถึงนาทีคุณได้ทำลายแกนกลางของโดเมนของพระเจ้าและบรรลุความสำเร็จของผู้ทำลายโดเมนของพระเจ้าทำลายแกนกลางของโดเมนของพระเจ้าและรับความสามารถพิเศษเอาชีวิตรอดด้วยการต่อหางทำลายแกนกลางของโดเมนของพระเจ้าและควบแน่นการ์ดภูมิประเทศป่าทำลายแกนกลางของโดเมนของพระเจ้าและควบแน่นการ์ดภูมิประเทศเนินเขาทำลายแกนกลางของโดเมนของพระเจ้าและควบแน่นการ์ดภูมิประเทศธรรมดาทำลายแกนกลางของโดเมนของพระเจ้าคุณได้ยึดครองโดเมนของพระเจ้าในปัจจุบันและได้รับโดเมนของพระเจ้าที่แตกสลายการ์ดแนวนอน3ใบพรสวรรค์1รายการ1ฉายาและ1โดเมนเทพที่แตกหักนี่เป็นผลมาจากการรุกรานของเชอร์ลูโอในครั้งนี้แม้ว่าเขาจะจ่ายในราคามหาศาลแต่ทุกอย่างก็คุ้มค่าเหนือสิ่งอื่นใดการ์ดภูมิประเทศทั้ง3ใบมีราคา 20,000-30,000 หากคุณซื้อในร้านค้าทั่วไปหากมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์หรือมีพื้นที่ขนาดใหญ่จะแพงขึ้นไพ่3ใบมีมูลค่าอย่างน้อย 60,000โดเมนของพระเจ้าที่พังทลายสามารถรวมเข้ากับโดเมนของพระเจ้าของตัวเองได้เช่นเดียวกับที่โดเมนของพระเจ้าดั้งเดิมหดตัวลงครึ่งหนึ่งเนื่องจากถูกแมลงเม่าเก็บรวบรวมในช่วงเวลานี้ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับยีนใหม่แต่พวกเขายังมีพรสวรรค์ที่ทำให้พระราชินีสามารถหลอมรวมได้เพื่อที่เสิร์ฟในอนาคตจะได้มีพรสวรรค์นี้ฉันเลือกที่จะรวมโดเมนของพระเจ้าที่สุดโสมเดิมทีมันมีรัศมีหลายพันไมล์แต่หลังจากการบริโภคโดเมนของพระเจ้าซึ่งยาวที่สุดเพียง800ไมล์ก็ขยายเป็นประมาณ 2,000 ไมล์ในทันใดโดเมนของพระเจ้าของม็อบฆ่าถูกสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมากใหญ่กว่าของเชอร์ลูโอมากเพียงพอสำหรับการบริโภคเป็นเวลานานซูหลัวถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเขากลัวว่าแมลงเม่าจะกินพื้นที่ของเขาจนหมดโดเมนของพระเจ้าดั้งเดิมขาดแคลนทรัพยากรแต่ตอนนี้มันถูกขยายออกไปมันยังคงดูเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยทรายสีเหลืองยกเว้นแอ่งน้ำกรดก็ไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วท้ายที่สุดแล้วแหล่งแรกก็อยู่ใต้ดินด้วยการใช้การ์ดภูมิประเทศ3ใบที่ฉันได้รับป่าไม้เนินเขาและที่ราบทั้งหมดปรากฏขึ้นและในที่สุดโดเมนของพระเจ้าก็มีชีวิตขึ้นมาเล็กน้อยเพียงเพราะไม่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทรัพยากรเหล่านี้จึงไม่สามารถสร้างใหม่ได้และโดยพื้นฐานแล้วใช้น้อยลงเล็กน้อยเมื่อเห็นโดเมนของพระเจ้าในเวลานี้แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะยังคงว่างเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็ดูดีกว่าตอนแรกมากเชอร์ลูโอก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกในการรุกรานครั้งนี้โมชาใช้พลังศรัทธาที่เหลืออยู่โดยตรงแต่เชอร์ลูโอก็พอใจกับผลกำไรที่เขาได้รับมากท้ายที่สุดแล้วแมลงเม่าก็สลายซากศพของลิซาร์ดแมนและรวบรวมพวกมันไว้ในอาณาเขตของเทพเจ้าและได้รับคะแนนวิวัฒนาการจำนวนมากซึ่งช่วยลดแรงกดดันจากความอยากอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นของเซิร์ฟได้อย่างมากแต่คราวนี้การสูญเสียของเชอร์ลูโอไม่ใช่เรื่องเล็กแมลงเต่าทองสูญเสียไปมากกว่า 1,200 ตัวตั๊กแตนตำข้าวหายไป600ตัวและนอนกรดสูญเสียไป 3,600 ตัวผลที่ตามมาคือการลงทุนครั้งก่อนของเขาไร้ผลและในช่วงเวลาต่อมาพลังแห่งความศรัทธาที่เขาได้รับก็น้อยลงมากแน่นอนว่าการได้รับโดเมนของพระเจ้านั้นให้ผลกำไรไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดหากคุณเพียงใช้พลังแห่งศรัทธาเพื่อพูดเกินจริงในพื้นที่โดเมนของพระเจ้าค่าใช้จ่ายจะมหาศาลนอกจากนี้เขายังได้รับฉายาอีกด้วยชื่อนี้สามารถลดการปราบปรามได้ 10% เมื่อเขาบุกเข้ามาอีกครั้งเกมเยือนแต่จะถูกระงับโดยโดเมนของพระเจ้าของผู้อื่นหลังจากสูญเสียไปเล็กน้อยทักษะโดยกำเนิดก็หลอมรวมเข้ากับจักรพรรดินีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสิร์ฟก็มีพรสวรรค์โดยกำเนิดเป็นครั้งแรกการฟื้นฟูแขนขาที่ถูกตัดขาดนี่คือพรสวรรค์ที่พัฒนามาจากการเอาชีวิตรอดจากการเทียบท่า
พวกมันสามารถงอกแขนขาขึ้นมาใหม่ได้เหมือนหางตุ๊กแกตราบใดที่มันไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมันจำเป็นต้องใช้คะแนนวิวัฒนาการคราวนี้การบุกรุกยังทำให้เชอร์ลูโอรู้ว่าเขามีพลังแบบไหนอยู่ในมือผู้แข็งแกร่งย่อมแข็งแกร่งโดยธรรมชาติและจำนวนจะบดขยี้คู่ต่อสู้แต่มันไม่ทรงพลังอย่างที่คิดพวกเซิร์กไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้และถึงแม้อันดับของพวกมันจะสูงแต่ก็ยังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการต่อสู้กับลิซาร์ดแมนที่ติดอาวุธครบมือซึ่งมีอันดับต่ำกว่าพวกเขามากเป็นไปได้ว่าความแข็งแกร่งของแต่ละคนจะลำบากเพียงใดนี่คือข้อเสียของเซิร์กพวกเขามีอาณาจักรที่สูงในเวลาและสถานที่นี้แต่พวกเขาไม่มีทักษะหรือพรสวรรค์ใดๆต่อไปรวบรวมความสามารถและทักษะให้มากขึ้นซูหลัวคิดกับตัวเอง1เดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้เชอร์ลูโอเข้าและออกจากชั้นเรียนตามปกติและอาจารย์ใหญ่ก็ปรับปรามเขาแม้ว่าเจ้ายิมมิ่งจะเป็นคณบดีแต่เขาไม่กล้ายุ่งวุ่นวายแม้ว่าตระกูลซิ่งจะมีอิทธิพลอย่างมากในเทียนไห่แต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาวิกฤตสำหรับนักเรียนใหม่ที่จะเข้าสู่โดเมนของพระเจ้ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งหากเขากล้าใช้พลังของตระกูลซิ่งเพื่อโจมตีนักเรียนใหม่ตระกูลซิ่งก็จะอยู่ไม่ไกลจากความตายมีคนในชั้นเรียนเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของเชอร์ลูโอต่อซิ่งอย่างทำให้เขากลายเป็นคนดังในโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีบางคนที่ไม่กลัวครอบครัวของซิ่งและมาเป็นเพื่อนกับเชอร์ลูโออย่างไรก็ตามเชอร์ลูโอไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เขามักจะไปและกลับจากโรงเรียนเป็นประจำเขาเป็นคนตามทฤษฎีที่โรงเรียนและหลังจากกลับมาเขาก็ฆ่าทุกทิศทางในโดเมนของพระเจ้าโดยตรงในเวลาเพียง1เดือนเขาได้ทำลายโดเมนจำนวนมากและขยายพื้นที่โดเมนของเขาเป็นหลายหมื่นกิโลเมตรในคราวเดียวซึ่งใหญ่กว่าในตอนแรกมากและภูมิประเทศบนนั้นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้บางส่วนถูกฉวยไปและบางส่วนถูกซื้อโดยเขาด้วยพลังแห่งศรัทธายิ่งทรัพยากรแต่ละอย่างมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเท่าไรแมลงเม่าก็จะสามารถสะสมคะแนนวิวัฒนาการได้มากขึ้นเท่านั้นและยิ่งสามารถชะลอความเร็วที่ลดลงของโดเมนของพระเจ้าได้มากขึ้นเท่านั้นนอกจากภูมิประเทศที่หลากหลายในโดเมนของพระเจ้าในปัจจุบันแล้วยังมีแร่อีกมากมายและสิ่งที่คล้ายกันใต้ดินนี่เป็นผลมาจากการพัฒนาเกือบ10เดือนในโดเมนของพระเจ้าในตอนเช้าของวันนี้เชอร์ลูโอตื่นแต่เช้าหลังจากล้างตัวและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เชอร์ลูโอก็ออกเดินทางไปโรงเรียนวันนี้เป็นการสอบประจำเดือนสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคนในโรงเรียนมัธยมต้นหมายเลข6ไม่เพียงแต่โรงเรียนเท่านั้นแต่นักเรียนยังให้ความสำคัญกับการสอบครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะการประเมินนี้เป็นการคัดกรองชนชั้นสูงและรับสมัครนักเรียนตามคุณวุฒิแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพียง1เดือนแต่ก็เป็นเวลา10เดือนแล้วในโดเมนของพระเจ้าและความแตกต่างระหว่างผู้คนต่างๆก็ปรากฏให้เห็นแล้วไม่ว่าจะเพราะครอบครัวอุปถัมภ์หรือโชคดีในตอนแรกๆพันดีก็มีอยู่แล้วนี่คือทุนของทุกคนครอบครัวสามารถให้ความช่วยเหลือได้เป็นข้อดีของตัวเองและโรงเรียนไม่ได้ห้ามไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะอารยธรรมอื่นๆก็เหมือนกันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กที่มาจากครอบครัวยากจนประสบความสำเร็จได้ยากอำนาจของทุนช่วยให้คนรุ่นที่2สามารถก้าวข้ามคนธรรมดาได้อย่างง่ายดายอย่าพูดถึงการทำงานหนักเมื่อคุณทำงานอย่างหนักเพื่อสะสมพลังแห่งศรัทธาและเตรียมซื้อการ์ดสายพันธุ์การ์ดทรัพยากรและการ์ดภูมิประเทศพวกเขาจะดึงมันออกมาได้อย่างง่ายดายมีเงินมากมายเพื่อซื้อสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนว่าการให้ความช่วยเหลือในช่วงเริ่มเกมนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดหาเงินทุนตลอดเวลาแม้แต่ครอบครัวที่ร่ำรวยก็ไม่สามารถทนต่อการบริโภคเช่นนั้นได้หลังจากมาถึงโรงเรียนสู้หลัวก็ตรงไปที่สนามรบจำลองในเวลานี้มีคนจำนวนมากอยู่แล้วและโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาจะรวมตัวกันเป็นชั้นเรียนสู้หลัวทางนี้ครูที่รับผิดชอบจางเจี้ยนหมิงเห็นสู้หลัวและร้องออกมาอย่างตื่นเต้นทันทีตอนนี้เชอร์ลูโอเป็นลูกน้อยของเขาท้ายที่สุดแล้วคลาส19ก็เป็นคลาสธรรมดาเดิมที่มีเซียงงออย่างซึ่งเป็นรุ่นที่2ตอนนี้ซิ่งหยางจากไปก็ไม่มีนักเรียนที่มีภูมิหลังที่แข็งแกร่งโดยพื้นฐานแล้วคนที่เหลือก็เป็นคนธรรมดาไม่มีคนที่โดดเด่นเชอร์ลูโอพูดได้ว่าเป็นหน้าตาของห้อง19เมื่อเห็นเชอร์ลูโอเดินเข้ามาคนอื่นๆก็ทักทายเขาด้วยโดยปกติเมื่อชั้นเรียนจำลองการต่อสู้จริงพวกเขาทั้งหมดจะถูกเชอร์ลูโอพ่ายแพ้ดังนั้นพวกเขาจึงมีความมั่นใจในตัวเขาอย่างมากตอนนี้โดยมีชั้นเรียนเป็นหน่วยถ้ามีคนที่แข็งแกร่งในชั้นเรียนของฉันคนอื่นๆก็จะได้รับเกียรติเช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนและครูทุกคนก็มาถึงแม้แต่อาจารย์ใหญ่จงเทียนหอยู่ซึ่งไม่ค่อยมีใครเห็นก็ยังนั่งอยู่บนที่สูงเพื่อดูการประเมินนี้ข้างๆเขายังมีผู้นำและสมองของชั้นประถมศึกษาปีที่1ในโรงเรียนในฐานะคณบดีเจ้ายิมมิ่งก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ้าหน้าที่อาวุโสของโรงเรียนทุกคนอยู่ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเอาใจใส่มากเพียงใดในการประเมินครั้งแรกของนักศึกษาชุดนี้ในขณะนี้ดวงตาของเจ้ายิมมิ่งจับจ้องไปที่เชอร์ลูโออย่างสงบและไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ที่ด้านข้างซองเทียนยูเหลือบมองเขาจากหางตาซึ่งทำให้เขาถอนความคิดทันทีคุณคือสู้หลัวใช่ไหมขณะที่เชอร์ลูโอยืนอยู่หน้าห้อง19รอการประเมินเริ่มต้นชายหนุ่มรูปหล่อก็เดินเข้ามามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าสู้หลัวขมวดคิ้วเมื่อมองดูท่าทางนี้ผู้มาเยือนไม่ใจดีฉันอยากรู้นิดหน่อยว่าข่าวลือในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างเด็กชายพูดอย่างไม่ใส่ใจแม้ว่าเซียงหยางจะเสียเปรียบแต่สุดท้ายก๊อบลินก็เป็นฝ่ายเริ่มเกมในตอนแรกแม้ว่าฉันอยากจะโค่นเขาลงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเชอร์ลูโอมองไปที่เขาและไม่มีอะไรจะพูดเซียงงอซุนนี่คือห้อง19และการประเมินกำลังจะเริ่มต้นทำไมคุณไม่กลับไปที่ชั้นเรียนของคุณล่ะจางเจี้ยนหมิงพูดเบาๆเซียงงอซุนส่งเสียงสูดจมูกอย่างมีความหมายเหลือบมองเขาแล้วหันหลังกลับหลังจากที่เซียงซุนจากไปจางเจียนมิ่งก็แนะนำเมอเชอร์ลูโอด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเซียงซุนเป็นกลุ่มชนชั้นสูงและเขาเป็นทายาทสายตรงของตระกูลเซียงเขาเทียบไม่ได้กับเซียงหยางระวัง
ทั้งสองเป็นของตระกูลซิ่งแต่ในฐานะครอบครัวใหญ่มีญาติห่างๆโดยธรรมชาติและซิ่งซุนและซิ่งหยางก็เป็นเหมือนเมฆและโคลนในความเป็นจริงเวลาส่วนใหญ่ในการประเมินแต่ละครั้งนักเรียนธรรมดาจะทำหน้าที่เป็นฟอยให้กับนักเรียนพิเศษเหล่านี้ด้วยภูมิหลังที่แข็งแกร่งและการสนับสนุนจากทรัพยากรมากมายพวกเขาได้ทิ้งคนอื่นๆไว้ข้างหลังตั้งแต่แรกเริ่มไม่น่าแปลกใจเลยที่คนในชนชั้นสูงในปัจจุบันได้กลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงการสนับสนุนจากครอบครัวตลอดจนความต้องการทรัพยากรของโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นยอดได้สร้างระยะห่างที่ดีระหว่างพวกเขาและคนอื่นๆในการประเมินนี้นักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่นจะถูกเลือกให้อยู่ในชั้นเรียนหัวกะทิดังนั้นบางครอบครัวที่มีทุนทรัพย์เพียงเล็กน้อยก็จะพยายามปรับปรุงความแข็งแกร่งของลูกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามโอกาสแต่ในความเป็นจริงมันยากมากที่จะเปลี่ยนจากคลาสธรรมดาไปสู่คลาสที่ลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้าคุณมากชนชั้นสูงเชอลูโอพูดเบาๆโดยยกมุมปากขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่มีความหมายเซียงงอซุนผู้นี้ถูกฝึกให้คิดว่าคนอื่นมีขาโคลนเมื่อมองดูตัวเองในตอนนี้เขาควรมีความคิดแบบยักษ์ที่มองดูมดในฝุ่นผงด้วยอย่างมากที่สุดมดของเขาดีกว่ามดตัวอื่นอันที่มีพลังมากกว่าเล็กน้อยอันที่จริงแล้วไม่มีความแตกต่างสำหรับยักษ์ใหญ่แต่นั่นเป็นเพียงสำหรับคนธรรมดาเขาไม่ใช่คนธรรมดาที่มีระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนที่ผ่านมาเขาได้ทำลายอารยธรรมอื่นๆอีกมากมายในโดเมนของพระเจ้าและตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาพุ่งสูงขึ้นมากเกินไปใครก็ตามที่ต้องการดูถูกเขาจะต้องประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ให้คนรุ่นที่2ดูว่าเสิร์ฟของพวกเขาเอาชนะพวกเขาได้อย่างไรและทำให้พวกเขาประหลาดใจอย่างมากหลังจากที่ทุกคนมาถึงตรงเทียนเยโว่ก็ลุกขึ้นยืนกล่าวสุนทรพจน์อย่างเร่าร้อนและในที่สุดก็ประกาศเริ่มการประเมินนี้มีห้องจำลองหลายร้อยห้องที่ใช้สำหรับการประเมินในสถานที่จำลองโดยเฉพาะมันค่อนข้างคล้ายกับห้องเกมของ God S Domain แต่ห้องจำลองมีหน้าที่อื่นๆตัวอย่างเช่นสิ่งพื้นฐานที่สุดคือมันสามารถเรียกสิ่งมีชีวิตจากเครื่องบินลำอื่นมาบุกรุกดินแดนแห่งเทพเจ้าเหล่านี้สำหรับนักเรียนที่กำลังถูกประเมินการประเมินที่นักเรียนเหล่านี้เผชิญคือยิ่งพวกเขายืนหยัดอยู่ภายใต้การรุกรานของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นานเท่าไรคะแนนของพวกเขาก็จะดีขึ้นเท่านั้นแน่นอนเนื่องจากเป็นการต่อสู้จริงจำลองในระหว่างการบุกรุกสายพันธุ์ของนักเรียนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมันไม่จริงมันจะกลับสู่สภาพเดิมหลังจากออกจากห้องโดยสารจำลองและไม่มีความเสียหายจริงตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาอย่างรวดเร็วของนักเรียนในโดเมนของพระเจ้าหากมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจริงๆจะต้องยกเลิกอีกไม่นานนักเรียนกลุ่มแรกที่ได้รับการประเมินจะเข้าสู่ขั้นตอนนี้ในเวลาเดียวกันหน้าจอเสมือนจริงขนาดใหญ่เหนือสถานที่ก็สว่างขึ้นและสถานการณ์ในโดเมนของพระเจ้าของนักเรียนก็ปรากฏบนหน้าจอแบบเรียลไทม์แม่น้ำภูเขาหนองน้ำทะเลสาบแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือสายพันธุ์ที่กล่าวมาข้างต้นแน่นอนว่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของนักเรียนรูปภาพเหล่านี้จึงจะแสดงเพียงคร่าวๆเท่านั้นเมื่อเริ่มต้นจริงๆรูปภาพเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นจะปรากฏขึ้นและพวกเขาจะไม่แสดงพัฒนาการของพวกเขาในโดเมนของพระเจ้าให้ผู้อื่นเห็นน่าจะมีการสลับอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่านักเรียนหลายร้อยคนจะไม่เพียงมีจอฉายภาพเดียวเท่านั้นมีการฉายภาพรอบๆสถานที่ทั้งหมด30ภาพและหน้าจอมีการสลับอยู่ตลอดเวลานักเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมินสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการดูได้ภายใต้การเชื่อมต่อของห้องโดยสารจำลองนักเรียนที่เข้ารับการประเมินจะเข้าสู่โดเมนของพระเจ้าอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงเชื่อมต่อกับเครื่องบินอีกลำหนึ่งหลังจากที่สิ่งมีชีวิตในเครื่องบินนั้นได้สัมผัสกับโดเมนของพระเจ้าพวกมันก็เริ่มรุกรานโดยตรงเช่นกันเพียงเท่านั้นสำหรับเชอลูโอผู้มีประสบการณ์มากมายในการรุกรานและได้ยกระดับตำแหน่งผู้รุกรานการดูพวกเขาต่อสู้นั้นน่าเบื่อจริงๆถ้าเขาทำการประเมินเหลือคำเดียวที่จะจิกกันมันอ่อนแอเกินไปจริงๆแต่นี่คือสภาพที่เป็นอยู่ของโดเมนของพระเจ้าหากไม่มีทรัพยากรขนาดใหญ่มาสนับสนุนนักเรียนธรรมดาก็สามารถพึ่งพาการพัฒนาของตนเองได้เท่านั้น1เดือนในความเป็นจริงและเพียง10เดือนในโดเมนของพระเจ้าคุณจะทำอย่างไรกับเวลาอันน้อยนิดนี้สร้างที่อยู่อาศัยสร้างเครื่องมือปล่อยให้อารยธรรมพัฒนาขึ้นเล็กน้อยหรือปล่อยให้สายพันธุ์ขยายพันธุ์และเพิ่มสมาชิกใหม่ไม่ใช่ว่าทุกสายพันธุ์จะเลี้ยงได้ง่ายเหมือนเซิร์ฟและพวกมันก็มีความเชื่ออย่างแน่วแน่การเพาะปลูกสายพันธุ์เป็นกระบวนการที่ยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูงในเวลานี้สายพันธุ์ที่บุกรุกเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นนักรบที่ทรงพลังแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในระดับทองแดงเท่านั้นแต่ก็มีอาวุธชุดเกราะและแม้กระทั่งทักษะเมื่อเทียบกับนักเรียนที่ไม่มีอาวุธเหล่านี้ผลลัพธ์สามารถจินตนาการได้หลังจากผ่านไปกว่า10นาทีโดเมนของนักเรียนคนสุดท้ายก็แตกสลายไปด้วยและนักเรียนกลุ่มแรกก็ออกมาเมื่อเห็นผลลัพธ์นี้ครูใหญ่ของชั้นเรียนที่มีนักเรียนเหล่านี้อยู่ก็ดูไม่มีความสุขแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นี่คือสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หากปราศจากทรัพยากรการพัฒนาของนักเรียนธรรมดาก็เป็นเช่นนี้แม้ว่าจะมีเรื่องน่าประหลาดใจในการประเมินประจำปีแต่บางคนก็โชคดีและได้รับสายพันธุ์ที่ทรงพลังตั้งแต่แรกแต่คนเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนอกจากนี้การแยกสายพันธุ์ที่ทรงพลังออกมาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งมีนักเรียนคนหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยมังกรในตำนานแต่เขาเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาเขาอดอาหารมังกรจนตายภายใน3วันนับจากเริ่มต้นคนธรรมดาถ้าคุณได้รับสายพันธุ์ที่ทรงพลังคุณก็ไม่สามารถจ่ายมันได้มีอัจฉริยะอยู่แต่คนแบบนี้มีน้อยเกินไปนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าขึ้นไปและถูกกำจัดมีเพียงไม่กี่ตัวที่สามารถคงอยู่ได้นานกว่า15นาทีและมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่รอดชีวิตได้นานกว่า20นาทีเมื่อเผชิญหน้ากับผู้บุกรุกสายพันธุ์โดเมนของนักเรียนเหล่านี้ถูกกวาดล้างออกไปและจากนั้นผู้บุกรุกก็ทุบแกนโดเมนของพวกเขาด้วยแรงดังกล่าวนี้จงเทียนเยโว่ขมวดคิ้วนักเรียนในชั้นเรียนปีนี้อ่อนแอเกินไปแล้วหลีกมหาวิทยาลัยเทียนไหครั้งต่อไปละไม่ต้องพูดถึงการเลือกดาวเคราะห์ทั้งดวงหรือแม้แต่อารยธรรมของมนุษย์ทั้งหมด
โรงเรียนมัธยมหมายเลข6ของพวกเขาไม่ได้คิดมากแต่ไม่มีใครจากโรงเรียนมัธยมหมายเลข6ออกจากเทียนไหเพื่อเข้าร่วมหลีกระดับโลกเป็นเวลาหลายปีเจ้าหน้าที่อาวุโสคนอื่นๆของโรงเรียนก็มองหน้ากันและสายหัวด้วยความผิดหวังนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนระดับสูงของโรงเรียนที่จะมีนักเรียนที่โดดเด่นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ายกเว้นผู้ที่อยู่ในชั้นเรียนหัวกะทิเป็นเรื่องยากมากที่คนอื่นจะโดดเด่นนักเรียนประเมินรุ่นต่อไปรุ่น1รุ่น15รุ่น19รุ่น24เสียงเครื่องจักรดังก้องไปทั่วสถานที่จัดงานมีกระท่อมจำลองเกือบ320ห้องในสถานที่จัดงานแต่เหลือเพียง4ชั้นเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมินดังนั้นจึงไม่สามารถใช้กระท่อมจำลองจนหมดได้และนักเรียนที่เหลือทั้งหมดจะได้รับการประเมินร่วมกันโรงเรียนมัธยมต้นหมายเลข6มี28ชั้นเรียนแต่ละชั้นเรียนมีนักเรียนประมาณ50คนและมี6ชั้นเรียนสำหรับการประเมินแต่ละครั้งนอกจากนี้คลาสที่เลือกจะเป็นแบบสุ่มและไม่ได้ควบคุมโดยมนุษย์ถึงคราวของเราแล้วนักเรียนอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปแค่แสดงในระดับปกติทุกคนจะได้เห็นการแสดงของคุณจางเจี้ยนหมิงให้กำลังใจนักเรียนของเขาอย่างรวดเร็วหลังจากการประเมินแต่ละครั้งนักเรียนหลายคนทนไม่ได้กับเหตุการณ์เช่นนี้หัวใจของพวกเขาเสียหายและพวกเขาก็เสียใจมากแต่ในเวลานี้อีก3คลาสที่เหลือเป็นเพียงฟอยและทุกคนก็มุ่งความสนใจไปที่ข่าวอื่นชั้นเรียนแรกกำลังจะเริ่มแล้วนั่นคือชนชั้นสูงของโรงเรียนเราฉันได้ยินมาว่าทุกคนเป็นคนทำชั่วหรือเจ้านายของครอบครัวก็รวยมากอย่างไรก็ตามพวกเขามีพลังมากการประเมินในสถานที่สิ้นสุดลงแล้วและนักเรียนที่ไม่พอใจกับผลงานก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีเมื่อได้ยินข่าวครึ่งหนึ่งแค่ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อดูช่องว่างระหว่างฉันกับชนชั้นสูงหาที่เปรียบมิได้ในเวลาเดียวกันบางคนก็มองดูนักเรียนในอีก3ชั้นเรียนที่เหลือด้วยความสงสารหากไม่มีคลาส1นักแสดงที่โดดเด่นในคลาสของพวกเขายังสามารถดึงดูดความสนใจได้อยู่บ้างแต่หลังจากคลาส1ขึ้นเวทีพวกเขาจะกลายเป็นฟอยไปเลยมีกลุ่มไข่มุกและหยกอยู่ข้างหน้าใครจะสนใจองค์ดินบ้างนักเรียนเหล่านี้ที่เสร็จสิ้นการประเมินแล้วแอบดีใจที่ไม่ได้ทำการประเมินกับชั้น1ไม่เช่นนั้นชั้น1จะได้รับความสนใจจากชั้น1ใครจะรู้จักพวกเขาซูหลัวอย่ากดดันมากเกินไปเมื่อได้ยินเสียงกระซิบจากกรอบกรอบจางเจี้ยนหมิงก็ตบไหล่ซูหลัวสำหรับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในชั้นเรียนของเขาในเวลานี้เขามีความหวังกับซูหลัวสูงเข้าใจแล้วอาจารย์เธอลูโอพยักหน้าความดันไม่มีอยู่จริงคนเหล่านี้ควรจะขอบคุณที่คราวนี้การต่อสู้จริงจำลองไม่ใช่การดวลกันระหว่างนักเรียนไม่เช่นนั้นเขาจะให้พวกเขารู้ว่าความโหดร้ายคืออะไรในที่สุดก็ถึงเวลาที่ชนชั้นสูงได้เล่นแล้วฉันแทบจะหลับไปแล้วเมื่อมองไปทางด้านหน้าเมื่อเห็นว่าคลาสแรกมาถึงในที่สุดผู้อาวุโสในโรงเรียนที่ง่วงนอนก็รู้สึกดีขึ้นในที่สุดฉันได้ยินมาว่าในคลาสชั้นสูงในครั้งนี้สายพันธุ์เริ่มต้นของใครบางคนนั้นดีมากและมังกรก็จะถูกสุ่มเลือกผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกถามอย่างสงสัยฮ่าๆแม้แต่เด็กคนนั้นเซียงอซุนก็มีเลือดมังกรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้ายี่หมิงหัวเราะแม้ว่าคำพูดจะไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงแต่ทุกคนก็สามารถเห็นการแสดงออกที่พอใจในตัวเองไม่มีทางมีเพียงคำพ้องความหมายเดียวสำหรับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมังกรทรงพลังหญิงสาวจากตระกูลแวงก็มีพลังมากเช่นกันสิ่งที่เธอได้รับคือครึ่งเอลของระดับทองแดงที่9หากเธอได้รับอนุญาตให้รับการ์ดภูมิประเทศมูนเวลมันจะแย่มากหัวหน้าแผนกโฆษณาชวนเชื่อก็พูดเช่นกันมองที่พวกเขาเมื่อจงเทียนเยโว่เปิดปากเจ้าหน้าที่อาวุโสของโรงเรียนทุกคนก็เงียบไปในเวลานี้เชอร์ลูโอมาที่ด้านหน้ากระท่อมจำลองภายใต้การแนะนำของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนซูหลัวอย่าเช็ดออกเร็วเกินไปไม่เช่นนั้นมันจะน่าเบื่อฉันค่อนข้างอยากรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์กลายพันธุ์ของคุณมีเสียงหนึ่งดังออกมาจากหูซูหลัวหันศีรษะและเหลือบมองกลายเป็นเซียงงอซุนเชอร์ลูโอก็พูดไม่ออกคนคนนี้มาที่นี่เพียงเพื่อพูดแบบนี้เหรอแต่นาทีต่อมาเขาก็รู้ว่าเขาเข้าใจผิดปรากฏว่ามีเพียงช่องว่างระหว่างห้องจำลองของเซียงซุนกับเขาดูแลตัวเองด้วยนะเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่เป็นกลางฉันไม่ใส่ใจกับคนคนนี้ถ้าฉันทำให้เขาขุ่นเคืองฉันก็จะทำลายโดเมนของเขาทันทีนักเรียน200คนเข้าไปในห้องจำลองทีละคนคุณคิดว่าใครจากโรงเรียนของเราสามารถเลือกให้เข้าร่วมหลีกระดับโลกในครั้งนี้ได้หรือไม่จงเทียนเยโว่พูดทันทีคราวนี้มีอัจฉริยะมากมายในชั้นเรียนและผู้ที่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยลูจิงเช่นได้ภายใน3ปีจะต้องมีเซียงซุนแวงเซียวลิงมันเป็นเพียงหลีกระดับโลกนี้เท่านั้นคณบดีนักศึกษาสายหัวการรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเช่นของลูโอจริงและการได้รับเลือกให้เข้าร่วมในหลีกระดับโลกนั้นไม่เหมือนกันเมื่อดูเทียนไหทั้งหมดแล้วปีที่แล้วมีคนเลือกไม่ถึง10คนและโรงเรียนมัธยมปลายที่6ของพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าปีนี้เซียงซุนและแวงเซียวลิงจะเก่งแต่พวกเขาก็ตามหลังแวงหยางเทียงผู้มาใหม่ของปีที่แล้วมากแม้แต่หยางเทียงก็ไม่สามารถเลือกได้ไม่ต้องพูดถึงในปีนี้จงเทียนเยโว่ถอนหายใจเซียงงอซุนเป็นคนดีโดยธรรมชาติในตอนแรกเขามีนักรบเลือดมังกรโดยกำเนิดเป็นทองแดงระดับ8และต่อมาได้รับการฝึกฝนเป็นทองแดงระดับ9และเขาก็ติดอาวุธครบมืออย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่ามีคนชั่วร้ายในโรงเรียนมัธยมหมายเลขหนึ่งที่ได้ปลูกฝังสายพันธุ์เงินและช่องว่างนั้นใหญ่มากจนทำให้ผู้คนหมดหวังสายตาของเขาจ้องมองไปที่เชอร์ลูโอโดยไม่ได้ตั้งใจในฐานะอาจารย์ใหญ่เขารู้ข้อมูลมากมายที่คนอื่นไม่รู้เช่นเจ้าเด็กน้อยจอมเพี้ยนคนนี้ฉันหวังว่าคุณจะทำให้ฉันประหลาดใจเล็กน้อยตราบใดที่เขาคิดถึงสิ่งที่ชายหนุ่มคนนี้ทำในเดือนที่ผ่านมาซองเทียนยูยังคงรู้สึกว่าหัวใจของเขาทนไม่ไหวแม้ว่าเขาจะคุ้นเคยกับพายุก็ตามแน่นอนว่าเชอร์ลูโอไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากนอนอยู่ในห้องโดยสารจำลองเสียงกลไกก็ดังขึ้นในหูของเขาเชื่อมต่อกับโดเมนของพระเจ้าเชื่อมต่อกับเครื่องบินระดับล่าง
การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์และการประเมินความแข็งแกร่งเริ่มต้นขึ้นโปรดปกป้องแกนโดเมนของพระเจ้าของคุณในระหว่างการบุกรุกเมื่อเสียงแจ้งเตือนทางกลไกดังขึ้นในห้องโดยสารจำลองจิตสำนึกของเธอลูโอกลับคืนสู่โดเมนของพระเจ้าแต่เขารู้สึกว่ามีช่องว่างที่มองไม่เห็นระหว่างเขากับโดเมนของพระเจ้าในเวลานี้และเขาไม่ต้องการใช้เกมนี้ห้องโดยสารโดยตรงเรียบเนียนมากและในขณะที่เขาเข้าไปในดินแดนของพระเจ้าเขาเห็นช่องเปิดขนาดใหญ่ในท้องฟ้าตะวันออกเฉียงใต้ของโดเมนของพระเจ้าถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆไม่มีดวงอาทิตย์ในโดเมนของพระเจ้าแต่ก็มีท้องฟ้าด้วยและเมื่อผ่านช่องดังกล่าวคุณจะเห็นบางฉากของเครื่องบินลำอื่นได้อย่างคลุมเครือหากเป็นการรุกรานตามปกติเชอร์ลูโอจะส่งเมฟลายเป็นผู้นำในเวลานี้น่าเสียดายที่ตอนนี้เป็นเพียงการจำลองและการรวบรวมแมลงเม่าเพิ่มก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นเขาจึงไม่สนใจที่จะสั่งให้พวกมันเคลื่อนไหวสิ่งที่ทำให้เชอร์ลูโอประหลาดใจก็คือผู้บุกรุกที่เขาเผชิญในครั้งนี้จริงๆแล้วเป็นสายพันธุ์เดียวกับโกบลินของเซี่ยงหยางก๊อบลินที่สงบแต่เดิมดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของโดเมนของพระเจ้าในเวลานี้นำโดยก๊อบลินบางๆหลายๆตัวที่ถือไม้เท้าพวกมันพุ่งออกมาจากโพรงและพุ่งเข้าหาโดเมนของพระเจ้ามีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใบหน้าของเชอร์ลูโอเคร่งขรึมท้ายที่สุดแล้วการสอบประจำเดือนครั้งแรกนั้นสำคัญมากและเขาก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมันด้วยแม้ว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับก๊อบลินแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่านอกจากนักสู้ก๊อบลินแล้วยังมีนักรบก๊อบลินและนักเวทก๊อบลินอีกด้วยทั้ง2ประเภทนี้เป็นหน่วยเทมเพลตชั้นยอดแข็งแกร่งกว่านักรบก๊อบลินในระดับเดียวกันในช่วงเวลาสั้นๆก๊อบลินกลุ่มใหญ่ก็รีบวิ่งเข้าไปในโดเมนของเชอร์ลูโอโดยอาศัยคุณลักษณะของโดเมนของพระเจ้าเชอร์ลูโอก็รู้ถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาด้วยเทมเพลตทั่วไประดับทองแดงระดับ4นักรบก๊อบลิน 1,200 เทมเพลตชั้นยอดระดับทองแดง5โกบลินวอริเออร์50เทมเพลตชั้นยอดระดับ6สีบรอนโกบลินเมท5แต่ไม่มีหัวหน้าก๊อบลินระดับหลอดถึงกระนั้นก็ไม่ควรประมาทความแข็งแกร่งของสัตว์ประหลาดผิวเขียวเหล่านี้ในเวลานี้ใบหน้าที่น่าเกลียดของพวกเขาเต็มไปด้วยการแสดงออกที่คลั่งไคล้และพวกเขาเริ่มอาละวาดในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยอาวุธธรรมดาเช่นหอกไม้และขวานหินในมือของพวกเขาอย่าคิดว่าเรื่องสั้นพวกนี้อ่อนแอแม้ว่าพวกมันจะตัวเล็กแต่ก็มีไหวพริบโหดร้ายและก้าวร้าวแม้ว่าความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคลจะไม่ดีนักแต่พวกเขารู้วิธีที่จะรวมตัวกันและร่วมมือกันเพื่อก่อตั้งชนเผ่าและแม้แต่อาณาจักรก๊อบลินในบรรดาเผ่าพันธุ์ในโลกแห่งเทพเจ้าก๊อบลินไม่ได้เชื่อมโยงกับความอ่อนแอไม่น่าแปลกใจที่นักเรียนรุ่นก่อนๆจำนวนมากจะถูกทำลายโดยแก่นแท้ของโดเมนของพระเจ้าหากพวกเขาไม่สามารถทนต่อไปได้แม้แต่10นาทีแต่สำหรับเชอร์ลูโอเขารู้สึกโล่งใจดูเหมือนจะโชคดีนะในระดับนี้เขาไม่คู่ควรกับเขาเลยด้วยความคิดเขาได้สั่งให้ตั๊กแตนตำข้าวและแมลงเต่าทองบางตัวย้ายออกไปส่วนนอนกรดนั้นพวกเขาไม่ได้ใช้มันเลยเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากเฝ้าดูอยู่ข้างนอกเขาจึงไม่ต้องการที่จะเปิดเผยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาหลังจากสะสมมา1เดือนหากความแข็งแกร่งของเขาถูกเปิดเผยอย่างเต็มที่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้นักเรียนเกรดเดียวกันเหล่านี้หวาดกลัวทักกระแตนตำข้าวหมื่นตัวและแมลงเต่าทอง 5,000 ตัวออกมาจากรังแมลงใต้ดินจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนมากขนาดนั้นแต่การใช้มากกว่านี้ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อผู้อื่นบางคนมักคิดว่าเขาเป็นคนพาลที่ดีจำนวน 15,000 ไม่มากไม่น้อยเกินไปกำลังพอดีมันสามารถเอาชนะผู้รุกรานได้แต่จะไม่ทรงพลังเกินไปที่จะดึงดูดความสนใจของชาวต่างชาติตอนนี้เขาอยู่ในบัญชีดำของมนุษย์ต่างดาวหากถูกเปิดเผยในโลกแห่งความเป็นจริงก็สามารถจินตนาการถึงจุดจบได้เซิร์ก 15,000 คนหลั่งไหลออกมาจากพื้นดินพุ่งเข้าหาผู้บุกรุกอย่างเย่อหยิ่งท่ามกลางภูมิปัญญาอันเรียบง่ายของพวกเขาพวกเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รุกรานผู้อื่นมาโดยตลอดเมื่อใดที่เซิร์กถูกมนุษย์รุกรานเชอร์ลูโอรู้สึกถึงความโกรธของพวกเขาเขาไม่ได้บังคับปราบปรามผู้ศรัทธาของเขาปล่อยให้พวกเขาฉีกผู้รุกรานออกจากกันและแสดงความแข็งแกร่งของเขาตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาได้รับการปรับปรุงอย่างมากทักกระแตนตำข้าวระดับทองแดง9ระดับทองแดงเริ่มต้น5ความสามารถพิเศษการฟื้นฟูแขนขาที่ขาดหายไปการบินในระดับความสูงต่ำทักษะดำน้ำและฟันขุดดินเด้งโจมตีบีเติ้ลระดับทองแดง9ระดับรอนเริ่มต้น4ความสามารถพิเศษการฟื้นฟูแขนขาที่ขาดกระดองหนาทักษะความเพียรเกราะโล่ดินหนานี่คือคุณลักษณะของการแข่งขันเสิร์ฟทั้งสองในปัจจุบันเมื่อเทียบกับตอนเริ่มต้นพวกเขาไม่เพียงแต่มีความสามารถแต่ยังมีทักษะอื่นๆเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการโจมตีและการป้องกันอีกด้วยในตอนแรกพวกเขาว่างเปล่าและไร้ขอบเขตจริงๆแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาอ่อนแอมากและไม่สามารถเสริมความแข็งแกร่งด้วยอุปกรณ์ได้ตอนนี้แม้ว่ามันจะยังไม่ดีเท่ากับสายพันธุ์ที่ทรงพลังเหล่านั้นในระดับเดียวกันไม่ต้องพูดถึงคู่ต่อสู้ที่ใช้อุปกรณ์แต่สำหรับสายพันธุ์ธรรมดาเช่นก๊อบลินการบดขยี้ก็ยังไม่ใช่ปัญหาในเวลานี้ในสถานที่จำลองของโรงเรียนอาณาจักรเทพของเชอร์ลูโอก็ปรากฏบนหน้าจอฉายภาพเสมือนจริง30จอหน้าจอที่ถูกดึงเข้ามาอย่างรวดเร็วในตอนแรกทำให้บางคนเห็นว่ามีคนมากมายในอาณาจักรพระเจ้าของเขาผู้มีประเทศและระยะก็กว้างมากเช่นกันแต่ความเร็วในการดึงเข้าเร็วเกินไปและไม่มีแนวคิดที่เฉพาะเจาะจงเกินไปหลังจากที่ได้เห็นเสิร์ฟของเขาแล้วคนเหล่านี้ก็พูดคุยกันด้วยความประหลาดใจนี่พันอะไรเหรอฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมันแปลกเหมือนแมลงแต่มันใหญ่มากฉันได้ยินมาว่าเชอร์ลูโอผู้นี้เอาชนะเซี่ยงหยางมาก่อนและเผ่าพันธุ์ของเขาก็กลายพันธุ์ไปแล้วในขณะนี้ทุกคนกำลังคุยกันว่าไม่มีบันทึกเกี่ยวกับเสิร์ฟเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสายพันธุ์ของทุกสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในชั้นเรียนดูเหมือนว่าฉันจะเดาถูกตั้งแต่แรกบนแท่นสูงซองเทียนยูพึมพำกับตัวเองเขาเดาไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าเชอร์ลูโอเอาชนะก๊อบลินที่บุกรุกของซิ่งหยางด้วยสายพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานและสายพันธุ์นี้น่าจะกลายพันธุ์ไปแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะถามในเวลานั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าการคาดเดาของฉันถูกต้อง
พียงแต่ว่ามันน่าทึ่งเกินไปจริงๆสัตว์เลื้อยคลานไม่ใช่ทองสำริดด้วยซ้ำและสายพันธุ์ในเวลานี้ด้วยสายตาของเขาสามารถมองเห็นได้อย่างเป็นธรรมชาติว่าอย่างน้อยความเร็วและความแข็งแกร่งของทองแดงระดับ5หรือสูงกว่าซึ่งน่าทึ่งมากความหลากหลายของสายพันธุ์ไม่ได้ดีไปเสียทั้งหมดเคยมีอัจฉริยะของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีสายพันธุ์เงินระดับ3กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ทองแดงระดับที่5และยังมีคนที่มีสายพันธุ์ทองแดงระดับ8กลายพันธุ์เป็นการดำรงอยู่ของทองระดับที่2สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อย่างน้อยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ดีและหมายเลขของเขาเมื่อมองดูความมืดจงเทียนเยโวก็ผงะไปเช่นกันชาวเซิร์กนั้นอ่อนแอและใช้ตัวเลขเพื่อปราบคู่ต่อสู้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเมื่อพวกเขาแข็งแกร่งพวกเขาก็ต้องใช้ตัวเลขด้วยในเวลานี้จริงๆแล้วพวกมันมีความคล้ายคลึงกับก๊อบลินที่บุกรุกแต่จำนวนที่แตกต่างกันมากเกินไปหลายคนโล่งใจเมื่อเห็นสิ่งนี้สายพันธุ์ได้กลายพันธุ์แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาสามารถเอาชนะเซียงออย่างได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ก็มีคนแอบมองไปข้างๆที่นั่นใบหน้าของเซียงอย่างมืดมนมากจนเขามองไปที่ภาพบนจอฉายภาพมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าตอนที่ชายคนนั้นเอาชนะตัวเองเมื่อครั้งที่แล้วสายพันธุ์ของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ในเวลานี้ตัวเลขมีขนาดใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นและความแข็งแกร่งก็แข็งแกร่งขึ้นมันกลายพันธุ์อีกแล้วเหรอเซียงอย่างมีแนวโน้มที่จะคาดเดาการกลายพันธุ์เช่นกันมิฉะนั้นสัตว์เลื้อยคลานที่เอาชนะก๊อบลินก็เหมือนกับมดที่เอาชนะช้างไม่เพียงแต่การกลายพันธุ์เท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้คนจำนวนมากประหลาดใจอีกด้วยโดยทั่วไปพวกเขามีผู้ศรัทธามากกว่า 1,000 คนและมีนักสู้น้อยกว่าในพวกเขาไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการฝึกฝนมากขึ้นแต่ผู้เชื่อก็มีข้อกำหนดของตนเองการฝึกต้องใช้เงินอาหารต้องใช้เงินอุปกรณ์ต้องใช้เงินอาวุธต้องใช้เงินและอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการขนส่งล้วนแยกออกจากเงินไม่ได้และเงินจากโดเมนของพระเจ้าคือพลังแห่งศรัทธามากเกินไปก็จะนำไปสู่ภาระมากเกินไปนักเรียนคนนี้ดูเหมือนจะไม่จริงจังกับคำพูดของอาจารย์เจ้ายี่หมิงพูดเบาๆในช่วงเริ่มต้นของการเปิดโดเมนของพระเจ้ามีระเบิดทหารสุ่ม 4 สุ่ม 5และเพิ่มจำนวนสายพันธุ์ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มแรงกดดันในการให้อาหารเท่าที่ฉันรู้เพื่อนร่วมชั้นคนนี้เป็นเพียงครอบครัวธรรมดาด้วยเช่นนี้สายพันธุ์จำนวนมากตอนนี้มันทรงพลังแล้วแต่การลากมันไม่มีเหตุผลจริงๆที่จะชะลอการพัฒนาโดเมนของพระเจ้าเมื่อคนอื่นได้ยินประโยคนี้พวกเขาก็ไม่ได้ที่จะพยักหน้าเห็นด้วยยิ่งมีสายพันธุ์มากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่ยังจำเป็นต้องมีผลผลิตจากโดเมนของพระเจ้าและด้านอื่นๆทั้งหมดจะต้องตามให้ทันการพัฒนาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะชะลอการพัฒนาโดเมนของพระเจ้าและความสมดุลของการบุกเข้ามาได้อย่างจริงจังจงเทียนเยว่าเหลือบมองเขาแต่ไม่ได้พูดอะไรเด็กคนนั้นไม่ได้รู้ไปซะทุกอย่างเขายังคงซ่อนความซุ่มซ่ามเอาไว้เขาไม่เชื่อว่าจ่าวอยี่หมิงจะไม่เข้าใจความหมายของการระเบิดแบบสุ่ม 4 สุ่ม 5เพื่อนร่วมชั้นคนนี้ระเบิดทหารไปมากมายเป็นเพราะว่าเขาต้องการตามรอยผู้บุกรุกหรือเปล่าคณบดีนักศึกษากล่าวด้วยความสงสัยเพียงแต่คนอื่นไม่รู้จักนักเรียนธรรมดาธรรมดาเช่นเชอร์ลูโอดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถตอบเขาได้เป็นธรรมดาและในขณะนี้นักเรียนด้านล่างก็อุทานออกมาทีละคนบนหน้าจอระหว่างตะกแตนตำข้าวของเชอร์ลูโอใต้ด้วงได้ฆ่าก๊อบลินที่บุกรุกอย่างรวดเร็วความเร็วมันเร็วเกินไปแม้ว่าเวทมนต์ของโกบลินเมจจะกระทบกระดองหนาของด้วงแต่มันก็ไม่สามารถถูกทำลายได้ในคราวเดียวดังนั้นเซิร์กเหล่านี้จึงจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษาผู้บุกรุกก๊อบลินมากกว่า 1,000 คนจากนั้นภายใต้คำสั่งของเชอร์ลูโอพวกเขาทั้งหมดรีบไปที่เครื่องบินที่ก๊อบลินอยู่ในเวลานี้ภาพเกี่ยวกับเขาถูกแช่แข็งซึ่งเป็นการรักษาที่สามารถเพลิดเพลินได้เฉพาะการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นเท่านั้นไม่อย่างนั้นภาพก็จะเปลี่ยนไปเจ้าหน้าที่อาวุโสของโรงเรียนทุกคนผงะเมื่อเห็นว่าเชอร์ลูโอต้องการต่อสู้กับการรุกรานจริงๆพวกเขาไม่ได้พบกับนักเรียนแบบนี้มานานแล้วอย่างน้อยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะกวาดล้างผู้รุกรานให้หมดสิ้นแต่การต่อต้านการบุกรุกเป็นครั้งแรกความเข้าใจผิดหากไม่มีอุปกรณ์สายพันธุ์เหล่านั้นก็เป็นทองแดงระดับ8เป็นอย่างน้อยจากประสบการณ์ของเขาเองซองเทียนยูตัดสินว่าเขาไม่มีการติดต่อที่เฉพาะเจาะจงและเขาไม่ทราบคุณลักษณะเฉพาะแต่ความสามารถของบีเติ้ลในการสกัดกั้นการโจมตีด้วยเวทมนต์ของโกบลินเมจนั้นน่าทึ่งเพียงพอความแข็งแกร่งของเชอร์ลูโอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในใจของเขาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่อยู่ในมือเด็กฉันไม่รู้ว่าถ้าพวกมันออกมาเต็มกำลังจะทรงพลังแค่ไหนเขาอดไม่ได้ที่จะจินตนาการในใจว่าถ้าเขาสามารถผ่านการคัดเลือกเมืองเทียนไหและเข้าร่วมในลีกระดับโลกได้ความแข็งแกร่งของก๊อบลินไม่ได้อ่อนแอสำหรับน้องใหม่มีก๊อบลินและนักรบและผู้วิเศษมากกว่าพันคนที่เป็นเหมือนฝันร้ายแต่สำหรับเชอร์ลูโอพวกเขาอ่อนแอเกินไปเขาทำลายพวกมันเองตามธรรมชาติมีเทพเจ้ามากมายอยู่แล้วในอาณาจักรของเทพเจ้าและพวกมันเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังมากมายและพวกมันก็ไม่สนใจมากเกินไปเกี่ยวกับสายพันธุ์ธรรมดานี้ก๊อบลินมีส่วนสูงเพียง 1.12 เมตรซึ่งสูงกว่าคนแคร์คนแคร์และก๊อบลินเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สูงกว่ามากนักมีเพียงก๊อบลินนักรบเท่านั้นที่มีขนาดร่างกายปกติประมาณ 1.8 เมตรผู้ต่อสู้ของพวกเขาตะกแตนตำข้าวสูงประมาณ 1.5 เมตรและแมลงเต่าทองมีความยาว1เมตรและกว้าง 0.8 เมตรพวกเขาเข้าแถวเรียงกันขวางทางโดยตรงจักกะแตนตำข้าวบินที่ระดับความสูงต่ำเพื่อโจมตีแล้วกระโดดกลับไปด้านหลังของแมลงเต่าทองเป็นการยากที่จะโจมตีพวกเขาดังนั้นการต่อสู้จึงจบลงอย่างรวดเร็วปลายแขนทั้ง2ของตะกะแตนตำข้าวได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเทียบได้กับมีดคมคมหากมันถูกฟาดลงอย่างดุเดือดโดยพื้นฐานแล้วมันก็คือก๊อบลินล้มลงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมครูและเพื่อนร่วมชั้นที่เฝ้าดูการต่อสู้ด้านนอกถึงกับโกลาหลไม่เพียงแต่กวาดล้างผู้รุกรานก๊อบลินเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะเขาเร็วเกินไปอีกด้วยเร็วมากจนบางคนยังไม่ตอบเลย
สำหรับการทำลายล้างผู้บุกรุกโดยสมบูรณ์เชอร์ลูโอได้คะแนนเต็มในระลอกนี้แต่เขาไม่พอใจไม่ใช่ทุกคนในชั้นเฟิร์สคลาสอาจจะสามารถกวาดล้างผู้บุกรุกได้เขาต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งและได้รับรางวัลที่หนึ่งคนมีคะแนนเท่ากันตอนนี้การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องบินที่ก๊อบลินตั้งอยู่และอาณาจักรของเขายังไม่ขาดหายเขาอยากจะลองเสี่ยงโชคดูอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงการจำลองการต่อสู้จริงเท่านั้นแม้ว่าเซิร์ฟทั้งหมดจะตายเขาจะไม่สูญเสียสิ่งใดเลยทำไมไม่ทำล่ะด้วยแนวคิดนี้เชอร์ลูโอจึงขับไล่เซิร์ฟเพื่อโจมตีเครื่องบินที่พวกก๊อบลินอยู่และการดำเนินการประเภทนี้ยังทำให้เกิดความโกลาหลในหมู่นักเรียนและอาจารย์ที่ดูเกมอีกด้วยคนดีคนอื่นยังคงดิ้นรนเพื่อต่อต้านการรุกรานแล้วคุณล่ะแค่ตอบโต้ค่ายฐานของคนอื่นล่ะเขาหันหลังให้กับลูกค้าหรือเปล่าคณบดีนักศึกษาตกตะลึงเขามาจากชั้นเรียนธรรมดาไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ฉันเป็นเจ้าหน้าที่โลจิสติกที่นี่มานานกว่า10ปีแล้วและฉันก็ดูการสอบน้องใหม่เดือนละหลายสิบครั้งด้วยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นวันนี้ผู้อำนวยการด้านโลจิสติกก็มีสีหน้าเห็นตามานานแล้วอาจารย์ใหญ่เราควรหยุดเขาไหมไม่เคยมีแบบอย่างเช่นนี้มาก่อนเจ้ายิมมิ่งปิดบังใบหน้าที่น่าเกลียดของเขาและพูดอย่างรวดเร็วทำไมต้องบล็อกซองเทียนยูมองเขาด้วยรอยยิ้มครึ่งๆแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ในตอนแรกเด็กเท่าคนนี้คิดว่าเซียงซุนจะต้องชนะอันดับหนึ่งเขากระโดดขึ้นลงๆและในที่สุดก็มอบรางวัลของราชามือใหม่ในครั้งนี้แต่ตอนนี้การแสดงของเชอร์ลูโอนั้นโดดเด่นมากเขาโดยธรรมชาติไม่อยากทำชุดแต่งงานให้คนอื่นโรงเรียนไม่ได้กำหนดว่าไม่สามารถป้องกันการบุกรุกได้หากต้องการหยุดเขาในเวลานี้ผู้อำนวยการเจ้าคุณต้องการยืนยันโดยตรงว่าเขาคืออันดับหนึ่งหรือไม่จงเทียนเยโว่พูดเบาๆนี่เจ้ายิมมิ่งหยุดพูดทันทีและยืนยันโดยตรงว่าเชอร์ลูโอคืออันดับหนึ่งดังนั้นหลายๆอย่างที่เขาทำก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่ทำชุดแต่งงานให้คนอื่นเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นบุคคลนั้นคือเชอร์ลูโอซึ่งทำให้เขายิ่งไม่เต็มใจมากขึ้นไปอีกสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่ตกไปอยู่ในมือของเขาผมคิดว่าไม่เหมาะสมลองดูก่อนฉันเห็นด้วยฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันเจ้าหน้าที่อาวุโสของโรงเรียนตกลงกันทีละคนแม้ว่าเจ้ายิมมิ่งจะไม่มีความสุขแต่เขาอยู่คนเดียวและมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะคัดค้านในเวลานี้ความคิดของผู้บริหารโรงเรียนเหล่านี้นั้นง่ายมากดูความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเชอร์ลูโอถ้าเขาเป็นอัจฉริยะจริงๆพวกเขาจะไม่ตระหนี่ในการฝึกฝนเขาอย่างแน่นอนเขาสามารถไปถึงระดับนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เงินทุนมาก่อนแต่จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากได้รับเงินทุนจากโรงเรียนบางทีพวกเขาสามารถผลิตนักเรียนสำหรับหลีกระดับโลกได้อนาคตนักสู้ดาราผู้ยิ่งใหญ่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อเทียบกับเกียรติยศนี้การรุกรานของเจ้ายิมมิ่งนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแม้ว่าตระกูลเซียงจะอยู่เบื้องหลังเจ้ายิมมิ่งแต่แต่ละคนก็มีตำแหน่งที่สูงในโรงเรียนและมีความแข็งแกร่งของตัวเองอยู่เบื้องหลังแม้ว่าพวกเขาจะไม่แข็งแกร่งเท่าตระกูลเซียงแต่พวกเขาก็ไม่กลัวซึ่งกันและกันเมื่อถึงเวลาที่เชอร์ลูโอเลือกที่จะตอบโต้การรุกรานนักเรียนส่วนใหญ่ก็ออกมาจากห้องจำลองแล้วคนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นนักเรียนจากห้อง19และชั้นเรียนสามัญอีก3ห้องการพัฒนาของพวกเขาเป็นเรื่องธรรมดามากหลังจากเผชิญหน้ากับผู้รุกรานและต่อต้านด้วยความยากลำบากพวกเขายังคงแตกสลายจนถึงแกนกลางของโดเมนของพระเจ้าต่างจากพวกเขาผู้คนในชั้น1ผ่านการประเมินโดยพื้นฐานแล้วเวลาในการต่อต้านเป็นไปตามข้อกำหนดหรืออาจฆ่าผู้บุกรุกทั้งหมดได้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขามีการสนับสนุนจากครอบครัวในตอนแรกและทรัพยากรของโรงเรียนก็เอียงไปเช่นกันหลังจากที่พวกเขาเข้ามาในโรงเรียนซึ่งแตกต่างจากนักเรียนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงไม่จำเป็นต้องแปลกใจที่พวกเขาผ่านการประเมินแต่ก็แปลกที่พวกเขาไม่ผ่านการประเมินในเวลานี้เซียงอซุนเป็นคนแรกที่ออกมาจากกระท่อมจำลองเมื่อเห็นฝูงชนหนาแน่นออกมาจากกระท่อมจำลองมุมปากของเขาก็ไม่ได้ที่จะเยาะเย้ยคุณเก่งมากหรือมีคนไม่มีคุณสมบัติมากมายเขาเกิดในตระกูลเซียงอและได้รับการศึกษาชั้นยอดตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเขามีความรู้สึกดูถูกคนธรรมดาที่มีขาเป็นโคลนมาตั้งแต่เด็กเมื่อฉันเห็นขาโคลนเหล่านี้ที่ต้องการเปลี่ยนชะตากรรมฉันก็ไม่ได้ที่จะหัวเราะยอพวกเขาคุณภูมิใจในเรื่องอะไรมันเป็นเพียงการฆ่าผู้บุกรุกทั้งหมดมีเชอร์ลูโอในชั้นเรียนธรรมดาเขากวาดล้างผู้บุกรุกเร็วกว่าคุณและตอนนี้เขากำลังยุ่งอยู่กับการบุกรุกเครื่องบินของอีกฝ่ายเมื่อเห็นสีหน้าพึงพอใจของเซียงซุนก็มีคนในฝูงชนพูดด้วยความไม่พอใจรุ่นที่สองเหล่านี้ใช้ทรัพยากรที่ดีที่สุดและดูถูกคนธรรมดาความขัดแย้งระหว่างทั้งสองชนชั้นไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นเช่นเดียวกับเซียงซุนมีหลายรุ่นที่2ที่ดูถูกคนธรรมดาในทำนองเดียวกันในหมู่คนธรรมดามีคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจพวกเขาและเกลียดชังพวกเขาด้วยซ้ำการเผชิญหน้าระหว่างคนรวยกับคนจนเกิดขึ้นมานานหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการก่อตัวของคลื่นการว่างงานขนาดใหญ่นี้คนธรรมดาถึงกับมีชีวิตที่ยากลำบากและคนรวยและร่ำรวยรุ่นที่2ยังคงใช้ชีวิตอย่างหรูหราซึ่งทำให้ความขัดแย้งนี้รุนแรงยิ่งขึ้นคุณพูดอะไรจู่ๆเซียงซุนก็หันกลับมาและมองไปที่จอฉายภาพด้านข้างด้วยความไม่เชื่อมีเพียงไม่กี่จอเท่านั้นที่ยังคงสว่างอยู่ในหมู่พวกเขามีคนหนึ่งที่สะดุดตามากเพราะภาพของเขาไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของเขาเองของพระเจ้าแต่ได้บุกเข้ามาในระนาบที่ก๊อบลินอยู่สิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเซียงซุนเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะสนใจขาที่เต็มไปด้วยโคลนที่ทำให้เขาขุ่นเคืองถ้ามันแตกต่างออกไปเขาคงจะสอนบทเรียนให้เขาโดยไม่ลังเลใจแต่ในขณะนี้มีเพียงคำเดียวที่เหลืออยู่ในใจของเขาต่อต้านการบุกรุกเขารู้ว่ามันหมายถึงอะไรเดิมทีฉันคิดว่าที่1เป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ตำแหน่งของราชามือใหม่อาจเปลี่ยนมือเป็นไปได้ยังไงใบหน้าของเขามืดมนและหายใจถี่ผู้คนมากกว่า200คนออกมาจากห้องโดยสารจำลองทีละคน
สมาชิกระดับ First Class ทุกคนมีคุณสมบัติและหลายคนก็กวาดล้างผู้รุกรานโดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วผลลัพธ์ของคลาสธรรมดาทั้ง3คลาสนั้นน่าหดหู่มากมีนักเรียน152คนใน3ชั้นเรียนแต่มีนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียง8คนอัตราส่วนนี้น่ากลัวจริงๆในเวลานี้เชอร์ลูโอเป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับการประเมินนักเรียนครึ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากก็ดูฉากการต่อสู้ของเชอร์ลูโอเช่นกันและโดยธรรมชาติแล้วใบหน้าของพวกเขาดูไม่ดีเลยพวกเขาเป็นชนชั้นสูงพวกเขาเริ่มต้นได้สูงกว่าคนอื่นๆมากและใช้ทรัพยากรของโรงเรียนเป็นจำนวนมากในเดือนนี้และตอนนี้บุคคลในชั้นเรียนธรรมดาก็ระงับจุดเด่นไว้โดยสิ้นเชิงซึ่งไม่ดีสำหรับพวกเขายายูรู้สึกอึดอัดราวกับตบเสียงดังแต่พูดตามตรงเครื่องบินซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้บุกรุกที่ต่อต้านการบุกรุกเรื่องบ้าบอเช่นนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนท้ายที่สุดแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่เข้ามารุกรานจำนวนพวกมันในค่ายฐานนั้นมากกว่าโดยธรรมชาติไม่ต้องพูดถึงว่าเครื่องบินอีกลำหนึ่งสามารถปราบปรามการบุกรุกได้และความแข็งแกร่งจะลดลงตอนนี้เชอร์ลูโอกำลังมุ่งความสนใจไปที่การจัดการกับการรุกรานของเขาสำหรับเขานี่เป็นครั้งแรกที่บุกเครื่องบินลำอื่นแต่เขาเคยบุกดินแดนของพระเจ้าหลายครั้งดังนั้นเขาจึงไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับมันภายใต้การบังคับบัญชาของเขาเซิร์ฟมากกว่า 14,000 คนเข้าสู่ระนาบระดับล่างนี้เป้าหมายของทางเข้าคือป่าใหญ่และรูต้นไม้บางต้นสามารถเห็นได้ทุกที่ข้างๆก๊อบลินเป็นสิ่งมีชีวิตในถ้ำและเป็นเรื่องปกติมากที่จะอาศัยอยู่ในรูต้นไม้ฉันไม่รู้ว่าเครื่องบินลำนี้ใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าคุณมองไปรอบๆคุณจะเห็นเพียงป่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดในระนาบระดับล่างสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดจะไม่เกินระดับทองแดงซึ่งเป็นเหตุผลพื้นฐานว่าทำไมเชอร์ลูโอจึงกล้าบุกในแง่ของความแข็งแกร่งเขาอยู่ในระดับทองแดงที่9เท่านั้นดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกลัวยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าเผ่าพันธุ์ทั้งหมดจะถูกฆ่าในการต่อสู้ก็จะไม่สูญเสียแต่เขาสามารถสั่งสมประสบการณ์ในการบุกเครื่องบินแทนได้ระบบสแกนข้อมูลสายพันธุ์ของเครื่องบินลำนี้สู้หลัวใช้ฟังก์ชันใหม่ของระบบที่เขาค้นพบโดยตรงปิงเริ่มวิเคราะห์เครื่องบินปัจจุบันมีเผ่าพันธุ์ทั้งหมดกอบลินยักษ์2หัวนกพิราบเต่าจำนวนประชากรเผ่ากอบลินคือ 12,333 คนโดยมีหัวหน้าเผ่า1คนนักเวทนักรบจำนวนประชากรชนเผ่าออเกออไร้2หัวคือ 1,231 คนมักจะมีหัวหน้าเผ่านักเวทออเกออไร้2หัวนักรบออเกออไร้2หัวเต่าระบบหลักส่งคืนข้อมูลที่วิเคราะห์ทั้งหมดไปยังเชอร์ลูโอไม่เพียงแต่ปริมาณเฉพาะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตำแหน่งของพวกมันด้วยเมื่อได้ยินว่ามียักษ์2หัวทุกคนก็ตกใจนี่คือสายพันธุ์ที่มีระดับทองแดงที่9ในตอนเริ่มต้นใครก็ตามที่มีสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นเกมถือเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะอย่างแน่นอนนักเวทยักษ์2หัวไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยั่วยุในหมู่หน่วยกฎหมายพรสวรรค์ของคาถาไร้คู่นั้นเป็นความสามารถที่ทรงพลังมากอย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนแต่เชอร์ลูโอจะไม่ยั่วยุพวกเขาเผ่าโกบลินสงบลงแล้วไว้ค่อยคุยกันหากยังมีเวลาเซิร์กมีความสามารถในการซ่อนและขุดได้ดังนั้นกอบลินจึงไม่มีปัญหาในการซ่อนตัวใต้ดินในทางตรงกันข้ามกอบลินในเวลานี้ไม่มีการป้องกันพวกเขายังคงรอการกลับมาของทหารสำรวจและพวกเขาก็ถูกโจมตีทันทีอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสังหารหมู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่ว่าไม่มีนักรบและผู้วิเศษในเผ่ากอบลินแต่นักเวทนั้นเปราะบางเกินไปและพวกเขาก็ถูกฆ่าตายในการเผชิญหน้าครั้งเดียวและไม่มีพื้นที่สำหรับร่ายคาถาหากไม่มีข้อได้เปรียบเชิงตัวเลขกอบลินก็ไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าเซิร์กมากนักและพวกมันก็ไม่สามารถต้านทานตะกั่วแตนตำข้าวและแมลงเต่าทองที่มีลักษณะคล้ายหมาป่าได้เลยเมื่อเผชิญหน้ากับการสังหารหมู่อย่างต่อเนื่องของผู้คนในที่สุดหัวหน้ากอบลินก็ไม่สามารถนั่งนิ่งได้กอบลินที่มีความสูงมากกว่า2เมตรถือเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ในหมู่กอบลินที่โดยทั่วไปสูงเพียง 1.12 เมตรเท่านั้นด้วยคาถาขนาดใหญ่ในมือเขาดูสง่างามมากในเวลานี้ในโลกใต้ดินพวกเซิร์กกำจัดกอบลินที่อยู่รอบๆอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงสร้างรูปแบบเพื่อปิดล้อมหัวหน้ากอบลินแม้ว่าจะมีกอบลินนับหมื่นแต่พวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันในที่สุดคนหนุ่มสาวและแข็งแรงบางคนออกไปทำงานหาอาหารนักสู้ชั้นยอดที่เหลือกว่าพันคนได้รับการแก้ไขแล้วที่เหลืออีกหลายคนแก่อ่อนแอป่วยและทุพพลภาพมีกอบลินไม่มากที่สามารถต่อสู้ได้ในเวลานี้หัวหน้ากอบลินกลายเป็นกองทัพที่โดดเดี่ยวหัวหน้ากอบลินลอร์ดระดับทองแดง9ความสามารถพิเศษสไตล์ความเป็นผู้นำสั่งฮีโร่ทักษะฟาดด้วยค้อนขนาดใหญ่ทุบตีเร็วรีดทหารยามเชอร์ลูโอดูความสามารถของหัวหน้าโกบลินและพบว่าแม่แบบของหลอดนั้นแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาและชนชั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจักรพรรดินีอ่อนแอมากตอนที่เธออยู่ในระดับทองแดงที่9เช่นกันถ้าไม่ใช่เพราะสามารถวางไข่ได้ก็คงไม่เรียกว่าทองสำริดชั้นที่9เลยความเป็นผู้นำสามารถทำให้หัวหน้าโกบลินได้รับการสนับสนุนจากโกบลินได้ง่ายขึ้นและดึงดูดโกบลินที่หลงทางได้ง่ายขึ้นคอมมานด์ฮีโร่สามารถทำให้คำสั่งของเขาเป็นที่ยอมรับของโกบลินมากขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่ได้ติดอยู่ในระนาบที่ต่ำกว่าฉันกลัวว่ามันอาจรวบรวมกอบลินนับล้านเพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองและกลายเป็นจักรพรรดิแห่งกอบลินอย่างไรก็ตามแม้ว่าพรสวรรค์ทั้งสองนี้จะทรงพลังแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เลยสำหรับทักษะทั้ง3นั้นมันง่ายแฮมเมอร์สแลมคือการเหวี่ยงค้อนยักษ์ในมือเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้มันสามารถแกว่งอย่างรวดเร็ว3ครั้งการคว้างแบบเร็วเป็นการคว้างซ้ำโดยจับคู่ต่อสู้ข้ามไหล่สำหรับการเรียกทหารองครักษ์นั้นจะต้องเรียกนักรบกอบลินที่อยู่ใกล้ๆมาปกป้องอาจกล่าวได้ว่านักรบกอบลินโดยพื้นฐานแล้วตายไปแล้วในเวลานี้ดังนั้นความสามารถนี้จึงไม่มีผลมากนักแมลงเต่าทองต่อต้านที่ด้านหน้าและตะกั่วแตนตำข้าวโจมตีจากด้านข้างแม้ว่าการโจมตีของหัวหน้ากอบลินจะสูงมากแต่แมลงเต่าทองจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหากเขาทุบมันด้วยค้อนแต่เมื่อมันโจมตีการโจมตีของตะกั่วแตนตำข้าวก็จะตกใส่มันด้วย
เมื่อเผชิญหน้ากับบุคคลที่มีอำนาจมันก็ดูซีดเซียวเมื่อเปรียบเทียบกับการล้อมหลายครั้งแม้ว่าจะเป็นแม่แบบของหลอดแต่ก็แข็งแกร่งกว่าสิ่งมีชีวิตธรรมดาหลายเท่าแต่ในเวลานี้ทุกคนอยู่ที่อันดับ9ของทองแดงและอันดับก็เท่ากันและจำนวนของเสิร์ฟทั้ง2ประเภทก็มากเกินไปภายใต้การโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่ากอล์ฟชิฟลินถูกฟกช้ำและล้มลงกับพื้นไม่นานหลังจากนั้นเมื่อเห็นว่าสิ่งมีชีวิตระดับหลอดเช่นหัวหน้ากอล์ฟลินถูกปิดล้อมผู้คนทุกคนที่เฝ้าดูการต่อสู้ด้านนอกก็เงียบไปสักพักในกรณีของการโจมตีแบบไม่คาดคิดเผ่ากอล์ฟลินพ่ายแพ้ในคราวเดียวโดยไม่มีการต่อต้านที่มีประสิทธิภาพหลังจากเอาชนะเผ่ากอล์ฟลินได้แล้วเชอร์ลูโอก็เริ่มสั่งการเสิร์ฟไปยังทิศทางของยักษ์สองหัวเขาจะลองความวิจิตรของสายพันธุ์นี้ในระหว่างกระบวนการรุกรานเขาจะพบกับสายพันธุ์ต่างๆเป็นการดีสำหรับเขาที่จะสามารถติดต่อสายพันธุ์ต่างๆล่วงหน้าได้อย่างนี้คราวหน้าเจอกันใหม่จะได้รู้ว่าจะรับมืออย่างไรความเร็วของเซิร์ฟก็ไม่ช้าใช้เวลาเพียง10นาทีในการเดินขบวนจากชนเผ่าที่กอล์ฟลินไปยังหุบเขาที่มียักษ์2หัวอยู่เชอร์ลูโอได้เข้ามาติดต่อกับยักษ์ชนิดนี้ก่อนหน้านั้นเขาทำลายโดเมนต่างประเทศสายพันธุ์เริ่มต้นของเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนนั้นคือยักษ์พวกเขาเป็นกลุ่มผู้ชายที่ไม่สวมหมวกและสมองของพวกเขาเต็มไปด้วยกล้ามเนื้ออย่างไรก็ตามในเวลานั้นมีนักเวทยักษ์2หัวอยู่ข้างในซึ่งทำให้เขารู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้งแน่นอนว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่ด้วยพรของพวกเขาพลังการต่อสู้ของออเกออไรก็เพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้เขาสูญเสียมากมายยักษ์2หัวตัวเดียวคือระดับทองแดง9ในขณะที่ยักษ์คือระดับทองแดง5อย่างไรก็ตามหลังจากที่ออเกออไรมีนักเวทออเกออไร2หัวพลังการต่อสู้ของมันก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลานี้เขาได้พบกับเผ่าอสูร2หัวพร้อมกับสมาชิกทุกคนจริงๆโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องการดูความแข็งแกร่งของพวกเขาให้ดีเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับพวกเขาเมื่อใดในอนาคตจากระยะไกลผ่านมุมมองของเสิร์ฟเชอร์ลูโอมองเห็นบ้านเรียบง่ายแถวแล้วแถวในหุบเขารวมถึงกองไฟที่ลุกโชติช่วงแม้ว่ามันจะเรียบง่ายแต่ก็มีต้นแบบของหมู่บ้านอยู่แล้วเมื่อเทียบกับอสูรแล้วอสูร2หัวนั้นฉลาดเกินไปจริงๆในบรรดาสายพันธุ์ทั้งหมดในระดับเดียวกันยักษ์นั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางในแง่ของประสิทธิภาพการต่อสู้ยักษ์2หัวจริงๆแล้วเป็นยักษ์กลายพันธุ์ในการก้าวหน้าของสายพันธุ์นั้นมีวิธีฝึกยักษ์ธรรมดาให้กลายเป็นยักษ์2หัวได้แต่ค่าใช้จ่ายไม่น้อยและไม่แพงสำหรับนักเรียนธรรมดาธรรมดาในหุบเขามีอสูร2หัวไม่มากนักเพียงไม่กี่ร้อยตัวแต่ความแข็งแกร่งของพวกมันช่างน่าสะพรึงกลัวมากเชอร์ลูโอไม่ได้รีบเร่งไปข้างหน้าอย่างโง่เขลานั่นโง่เกินไปต่อหน้าลูกล้อที่พุ่งเข้ามาแบบนี้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเสิร์ฟของเขาก็จะตายก่อนที่พวกเขาจะมาถึงหุบเขาแต่โชคดีที่เขาไม่ต้องรีบเร่งอย่างโง่เขลายังมีวิธีที่ดีกว่าในเวลานี้ในสนามรบจำลองจริงทุกคนยังคงดูอยู่หลังจากทำลายเผ่ากอบลินและปิดล้อมหัวหน้ากอบลินแล้วเขาไม่เคยคาดหวังว่าเชอร์ลูโอจะกล้าวิ่งเข้าไปยุ่งกับยักษ์2หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นหัวหน้ายักษ์2หัวยักษ์ทุกคนก็อ้าปากค้างถ้าไม่ใช่เพราะข้อจำกัดของโลกผู้ชายคนนี้คงอยู่เหนือเงินแน่นอนอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการต่อสู้ของมันเทียบไม่ได้กับหัวหน้ากอล์ฟลินคนก่อนนักเรียนบางคนรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดหูเปิดตาพวกเขาไม่เคยถูกรุกรานไม่ต้องพูดถึงการรุกรานผู้อื่นเมื่อได้เห็นเชอร์ลูโอบุกเครื่องบินระดับล่างพวกเขาต่างก็มีความรู้สึกลึกล้ำและต่างก็จินตนาการถึงการนำสายพันธุ์ของตัวเองไปรุกรานผู้อื่นในอนาคตเขาบ้าเหรอเมื่อเห็นว่าเชอร์ลูโอท้าทายหัวหน้ายักษ์2หัวระดับหลอดที่นำยักษ์2หัวหลายร้อยตัวนักเรียน50คนในชั้นเฟิร์สคลาสต่างก็ตกตะลึงหัวหน้าอสูร2หัวระดับหลอดก็เป็นนักเวทเช่นกันและยังมีพรสวรรค์ในการไร้เวทแบบคู่อีกด้วยพลังทำลายล้างและพลังโจมตีของเขาเทียบไม่ได้กับหัวหน้ากอล์ฟลินคนก่อนถึงแม้จะรู้ว่าทุกอย่างในห้องโดยสารจำลองเป็นการจำลองและจะไม่ตายจริงๆแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมองหาความตายโดยเฉพาะใช่ไหมในความเห็นของพวกเขาการต่อสู้เช่นนี้ไม่จำเป็นเลยเด็กคนนี้กล้าหาญมากเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนแล้วผู้บริหารโรงเรียนระดับบนจะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นฉันใช้โอกาสนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงของฉันความแข็งแกร่งไม่ได้อ่อนแอจงเทียนเยโวครุ่นคิดการที่สามารถปิดล้อมเผ่ากอบลินจำนวน 10,000 คนและสังหารหัวหน้าได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของเขาอย่างน้อยก็ในหมู่น้องใหม่และมีคู่ต่อสู้เพียงไม่กี่คนยกเว้นสัตว์ประหลาดเหล่านั้นตราบใดที่เขายังคงพัฒนาและได้รับการฝึกฝนจากโรงเรียนอย่างน้อยก็มีโอกาส 50% ที่จะได้ตำแหน่งคุณอยากให้จุดเมล็ดพันธุ์แก่เขาไหมเจ้ายิมมิ่งตอบสนองทันทีมินี่มันเร็วเกินไปสายพันธุ์ของเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตถ้ามันหยุดอยู่แค่นี้ละฉันยังคงเฝ้าดูอยู่มีเพียง3แห่งในโรงเรียนของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้รับโอกาสนี้ก็หมายความว่าโรงเรียนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฝึกฝนพวกเขาและทรัพยากรทั้งหมดก็พร้อมแม้แต่ครอบครัวใหญ่อย่างตระกูลเซียงอก็ยังอิจฉาพวกเขาต้องการช่วยเซียงซุนหาสถานที่พวกเขาทำไม่สำเร็จพวกเขาจะมอบขาโคลนนั้นง่ายๆได้อย่างไรอาจารย์ใหญ่เรามาดูกันอีกครั้งแม้ว่าเขาจะทรงพลังมากแต่สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ก็มีข้อจำกัดมาดูกันว่าเขาจะทำหน้าที่อย่างไรหลังจากเงินอย่าเพิ่งกังวลเกินไปตอนนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆก็ชักชวนเช่นกันแม้ว่าผลงานอันน่าทึ่งของเชอร์ลูโอจะทำให้พวกเขามีความหวังแต่โคต้าเมล็ดพันธุ์นั้นมีค่าเกินไปดังนั้นเราจึงยังต้องระมัดระวังถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าซองเทียนยูถอนหายใจในใจแม้ว่าเขาจะเป็นครูใหญ่แต่เขาไม่สามารถทำอะไรตามอำเภอใจในโรงเรียนได้ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่คนอื่นพูดก็สมเหตุสมผลเช่นกันแม้ว่าตอนนี้เด็กจะแสดงตัวแข็งแกร่งแล้วแต่หากพวกเขาไม่สามารถทะลุผ่านเงินได้พวกเขาจะกลายเป็นเรื่องตลกแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเชอร์ลูโอยังคงมีความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่และเขาได้เริ่มต้นเส้นทางของผู้รุกรานแล้วและกระทั่งทำลายเทพเจ้าของเผ่าพันธุ์ต่างชาติมากมายแต่เรื่องนี้ไม่สามารถพูดได้อย่างเปิดเผยไม่สามารถให้คนจำนวนมากรู้ได้
อารยธรรมแต่ละแห่งมีรางวัลสำหรับการทำลายอารยธรรมอื่นๆแต่สิ่งนี้สามารถทำได้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นและไม่สามารถพูดได้ไม่ต้องพูดถึงการวางบนโต๊ะในฐานะอาจารย์ใหญ่จงเทียนเยโวมีอำนาจที่สูงกว่าเขาสามารถรู้ได้จากหลังเวทีว่าใครเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางของผู้รุกรานและใครที่ทำลายเทพเจ้าไปกี่องค์แต่ข่าวเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งปันได้แม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในโรงเรียนก็ตามอาจารย์ใหญ่เราไม่ต้องกังวลมากเกินไปไม่จำเป็นต้องใกล้เคียงกับการปลูกฝังสายพันธุ์เป็นเงินมากเกินไปเราจะรอดูว่าเขาแสดงตัวอย่างไรหลังจากเงินถ้าเขายังแข็งแกร่งมากเมล็ดพืชจุดนั้นต้องเป็นของเขาผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกยิ้มแน่นอนว่าพวกเขายังหวังว่าจะมีนักเรียนที่ดีในโรงเรียนเพื่อที่พวกเขาจะได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้นำโรงเรียนเมื่อเจ้ายี่หมิงได้ยินข่าวใบหน้าของเขาก็ไม่เปลี่ยนไปและมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาลงสมัครรับเสี่ยงซุงมาเป็นเวลานานแต่คนเหล่านี้ไม่เต็มใจที่จะปล่อยโควต้าเมล็ดพันธุ์เลยและตอนนี้พวกเขาพูดจริงๆว่าตราบใดที่เด็กปลูกฝังสายพันธุ์ให้เป็นเงินเขาจะได้รับโควต้าเขาจะทนเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเป็นเพียงว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วและเขาจะไม่เอาทุกอย่างมาไว้หน้าเหมือนชายหนุ่มดูผลงานของเขาสิซองเทียนยูเป็นคนไม่ผูกมัดคิดในใจว่าถ้าเด็กคนนั้นแสดงพลังออกมาเต็มที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าจะรีบเร่งให้จุดเมล็ดพันธุ์แก่เขาหรือไม่แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเชอร์ลูโอกำลังซ่อนความแข็งแกร่งไว้มากแค่ไหนแต่ซองเทียนยูก็รู้ดีว่าหากเพียงเท่านี้มันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายโดเมนของพระเจ้าทีละแห่งด้วยแรงผลักดันอันท่วมท้นเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่โดเมนของพระเจ้าจะถูกทำลายฝ่ายตรงข้ามจะต้องใช้ทักษะทั้งหมดเพื่อป้องกันและพวกเขาจะไม่ตระหนี่กับอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆต่อหน้าทุกคนบนจอฉายภาพขนาดใหญ่มีภาพปรากฏขึ้นในหุบเขาขนาดใหญ่กลุ่มของอสูรสองหัวใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอย่างไร้กังวลในพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านมีหม้อเหล็กเต็มปากกว้างอยู่บนกองไฟที่ลุกโชนกำลังต้มเนื้อในหม้อเหล็กและมีก๊อบลินบางตัวอยู่ข้างๆกระดูกบางชิ้นกระจัดกระจายไปตามมุมแม้ว่าอสูรสองหัวจะมีจำนวนน้อยแต่ก็ทรงพลังเกินไปแม้แต่ชนเผ่าอย่างก๊อบลินก็เป็นเพียงอาหารของพวกเขาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับยักษ์สองหัวสิ่งที่ก๊อบลินทำคือไม่เคยขัดขืนแต่กลับวิ่งหนีแม้แต่หัวหน้าก๊อบลินก็ยังทำอะไรไม่ถูกเมื่อต้องเผชิญหน้าพวกเขาไม่ต้องพูดถึงความสูญเสียอย่างหนักในการต่อสู้กับยักษ์สองหัวที่สำคัญกว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้ความพ่ายแพ้ในการต่อสู้นั้นยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นพวกเขาจึงซ่อนตัวห่างไกลและวิ่งไปใต้ดินด้วยซ้ำขณะที่อสูรสองหัวกำลังจะลดก๊อบลินที่ถูกผูกไว้ลงในหม้อเหล็กจู่ๆร่างๆก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนาทีละคนเพียงแค่เผชิญหน้ากันตะกะแตนตำข้าวก็กระโดดไปยังเป้าหมายทีละคนอย่างรวดเร็วและปลายแขนที่แหลมคมทั้งสองก็ตัดหัวทั้งสองของยักษ์สองหัวออกเลือดก็เหมือนเสาและหัวก็พุ่งสูงขึ้นฉากนี้กระทันหันเกินไปและยักษ์สองหัวไม่มีการป้องกันเลยดังนั้นมันจึงเสียเวลาไปมากแต่ในฐานะที่เป็นสายพันธุ์ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นยักษ์หรือยักษ์สองหัวสัญชาตญาณการต่อสู้ก็ถูกจารึกอยู่ในสายเลือดเมื่อเห็นว่าพวกตนถูกฆ่าตายในเวลานี้พวกเขาไม่ได้รู้สึกกลัวแต่คำรามด้วยความโกรธคว้ากระบองแท่งไม้และอาวุธอื่นๆที่อยู่ข้างๆและเริ่มต่อสู้กลับแม้ว่ายักษ์สองหัวจะเป็นหน่วยทางกฎหมายแต่อย่าคิดว่าพวกมันจะบอบบางเท่ากับก๊อบลินเมจอร์ในทางกลับกันพวกที่แข็งแกร่งเหล่านี้มีความสามารถในการโจมตีระยะประชิดค่อนข้างดีท้ายที่สุดแล้วยักษ์สองหัวก็เป็นแม่แบบชั้นยอดเป็นอย่างน้อยและโบนัสก็แข็งแกร่งกว่าของสายพันธุ์ธรรมดาเมื่อเผชิญหน้ากับผู้บุกรุกยักษ์สองหัวก็โจมตีตัวเองทีละคนมือใหญ่สองมือถืออาวุธและโบกมือให้ในเวลาเดียวกันหัวหน้าคนใดคนหนึ่งควบคุมการต่อสู้ระยะประชิดและอีกคนหนึ่งเริ่มร่ายคาถาเพื่อเตรียมใช้คาถายักษ์มีสองหัวจึงร่ายเวทได้เร็วมากหลังจากร่ายมนต์ที่คลุมเครือเปลวไฟพราวก็ปรากฏขึ้นจากที่ต่างๆและโจมตีตั๊กแตนตำข้าวและแมลงเต่าทองตั๊กแตนตำข้าวนั้นรวดเร็วส่วนใหญ่กระโดดและหลบมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ถูกโจมตีแต่แมลงเต่าทองนั้นแตกต่างกันความเร็วของพวกมันค่อนข้างไม่เร็วนักและขนาดของพวกมันค่อนข้างใหญ่พวกมันเป็นเป้าหมายที่ดีและโดยพื้นฐานแล้วพวกมันก็ถูกโจมตีถึงที่หมายแม้ว่าพวกมันจะมีกระดองหนาแต่มันก็สร้างความเสียหายเวทมนต์ได้และแมลงเต่าทองบางตัวก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสบ้างก็โชคไม่ดีและถูกคาถา2คาถาพร้อมกันและพวกเขาก็ตายทันทีตู่โจมเชอร์ลูโอก็เริ่มสั่งการให้กองทัพเสือของเขาเข้าโจมตีด้วยความสามารถในการไล่เวทของยักษ์2หัวนั้นรุนแรงมากจริงๆแต่มีข้อเท็จจริงหนึ่งที่พวกมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือจำนวนทั้งหมดของพวกเขามีเพียงไม่กี่ร้อยคนและบางคนถูกฆ่าตายในตอนแรกไม่ว่าความสามารถในการไล่จะเร็วแค่ไหนก็ยังมีช่องว่างอยู่เสมอและเซิร์ฟมีตัวเลขมากกว่า 10,000 ตัวแม้ว่าพวกมันจะซ้อนกันเป็นตัวเลขแต่ก็สามารถกองรวมกันจนตายได้เซิร์ฟบุกทะลุพื้นดินมากขึ้นโดยเฉพาะบีเตอร์ที่เป็นเหมือนรถถังขนาดเล็กที่อยู่ด้านหน้ายักษ์สองหัวอดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกอูล่าอูล่าตะโกนราวกับกำลังคุยอะไรบางอย่างและการโจมตีด้วยเวทมนต์ที่รุนแรงไม่เคยหยุดนิ่งมีเพียงแค่นั้นอาวุธในมือของพวกเขาไม่ได้ใช้งานตราบใดที่เซิร์ฟอยู่ใกล้พวกเขาจะถูกโจมตีแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าสักครั้งหรือ2ครั้งแต่ในกรณีของชนชั้นสูงทั้งหมดเซิร์ฟคนเดียวก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้จริงๆยักษ์สองหัวชั้นสูงระดับทองแดง9ความสามารถพิเศษไร้คู่โจมตีระยะประชิดทักษะ Triple Strike Magic Attack Berserk แมลงเต่าทองสร้างกองทัพป้องกันไว้ด้านหน้าขณะที่ตะกะแตนตำข้าวรอโอกาสที่จะเคลื่อนตัวไปข้างหลังเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสพวกมันจะโฉบเข้ามายิงอย่างเย็นชาแล้วกระโดดกลับเมื่อเทียบกับการต่อสู้ครั้งก่อนกับเผ่าก๊อบลินการต่อสู้ระหว่างทั้ง2ฝ่ายเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเนื้อและเลือดกำลังบินไปทั่วสนามรบและแขนขาที่หักก็อยู่ทุกคนทุกแห่งแม้ว่ายักษ์สองหัวจะมีจำนวนน้อยแต่พลังปราบปรามของมันก็น่ากลัวจริง
นี่คือนักเวทอสูร2หัวเหรือสิ่งมีชีวิตระดับ9ระดับทองแดงเริ่มต้นสามารถกลายเป็นทหารสีเงินได้หลังจากฝึกฝนเพียงเล็กน้อยนักเรียนที่ดูการต่อสู้อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจพลังการต่อสู้เดี่ยวของโอเกรนั้นแข็งแกร่งเกินไปหากพวกเขาเผชิญหน้ากับอสูรก็ไม่มีใครสามารถผ่านการรุกรานครั้งก่อนได้พวกเขาไม่เหมือนเชอร์ลูโอที่มีอาวุธนับหมื่นแต่เกิดอะไรขึ้นกับสายพันธุ์ของเชอร์ลูโอฉันไม่สามารถบอกได้ว่าฉันฆ่ากอบลินเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เผชิญหน้ากับชนชั้นสูงระดับทองแดงที่9เช่นอสูร2หัวมันสามารถต้านทานความเสียหายของคู่ต่อสู้และระดับของมันเองได้ก็ดีมากเช่นกันสูงแขนของสิ่งมีชีวิตที่เหมือนตั๊กแตนตำข้าวหักแต่มันกลับเติบโตอย่างช้าช้านี่คือการฟื้นฟูของแขนขาที่ถูกตัดขาดใช่ไหมมันทรงพลังเกินไปด้วยความสามารถเช่นนี้คุณไม่กลัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บแม้ว่าเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าแขนของเชอร์ลูโอคืออะไรแต่ทุกคนก็เห็นได้ว่าแขนเหล่านี้มีพลังมากเช่นกันในการเผชิญหน้าแบบเผชิญหน้ากับชนชั้นสูงเช่นยักษ์สองหัวและที่สำคัญกว่านั้นมีจำนวนมากมายมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาดูเหมือนว่านักเรียนเชอร์ลูโอจะทำให้พวกเราประหลาดใจมากเกินไปจริงๆจงเทียนเยโวพูดอย่างมีความสุขใช่แล้วผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในฐานะครูและผู้นำของโรงเรียนพวกเขาหวังว่าโรงเรียนของพวกเขาจะมีอัจฉริยะและสัตว์ประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งดีเท่าไรในระบบการศึกษาความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสำเร็จของนักเรียนทั้ง6คนไม่มีผู้เล่นเข้าร่วมในหลีกระดับโลกมาหลายปีแล้วไม่ต้องพูดถึงการเลือกอารยธรรมทั้งหมดหลังจาก2ปีในโรงเรียนมัธยมที่8ที่อยู่ติดกันทางของพวกมันก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อพบกันก็อดโฉมต่อหน้าพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะโกรธแค่ไหนพวกเขาก็ทนได้เท่านั้นใครบอกโรงเรียนของตนว่าอย่าดำเนินชีวิตตามนั้นตอนนี้ฉันเห็นความหวังแล้วแน่นอนว่าฉันมีความสุขผู้อำนวยการเจ้าฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คุณต้องให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยผู้อื่นลืมมันซะเถอะคณบดีฝึกอบรมแนะนำเจ้ายี่หมิงที่อยู่ข้างๆเขาอย่างใจเย็นในความเห็นของเขามันเป็นเพียงความขัดแย้งของเด็กเท่านั้นเจ้ายี่หมิงผู้ปกครองได้เสียคะแนนไปแล้วนักเรียนธรรมดาเจ้ายิมมิ่งก็กำหนดเป้าหมายไปที่พวกเขาเช่นกันคนอื่นจะไม่ทำให้เขาอับอายเพราะเห็นแก่ตระกูลเซียงอแต่นักเรียนที่มีความสามารถและศักยภาพสูงนั้นแตกต่างกันและเขากำลังทำเพื่อประโยชน์ของเจ้ายิมมิ่งการต่อต้านอัจฉริยะไม่ใช่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดเจ้ายิมมิ่งพยักหน้าด้วยใบหน้าที่น่าเกลียดราวกับว่าเขาฟังคำพูดของคณบดีนักศึกษาซองเทียนยูให้ความสนใจกับสนามรบเท่านั้นเขาชัดเจนเกี่ยวกับบางสิ่งในโรงเรียนแต่บางครั้งเขาก็ขี้เกียจเกินกว่าจะใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าเขาจะเป็นครูใหญ่แต่โรงเรียนก็ไม่ใช่คำเดียวของเขาและยังมีข้อจำกัดมากมายนับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งเขาไม่ได้ฝึกฝนนักเรียน 2-3 คนที่ได้เข้าร่วมในหลีกระดับโลกเลยนี่เป็นโรคหัวใจของเขามาโดยตลอดในที่สุดเขาก็เห็นความหวังและอารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นมากแขนทั้งสองข้างมีความสามารถในการงอกแขนขาที่หักและซ่อนตัวจากพื้นดินแขนโจมตีมีความสามารถในการบินและกระโดดและแขนป้องกันมีโล่เกาะของมันเองนั้นหนามากและการป้องกันก็สูงมากการรวมกันของทั้งสองสามารถจัดการกับหลายๆคนได้ในส่วนของอาวุธฉันกลัวอาวุธที่บินได้เป็นหลักซึ่งไม่มีการโจมตีทางอากาศแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปิดโดเมนของพระเจ้าและมีเพียงไม่กี่คนที่มีสายพันธุ์ที่บินได้ดังนั้นความแข็งแกร่งของพวกเขาแข็งแกร่งมากแล้วซองเทียนยูวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของแขนของเชอร์ลูโออย่างเงียบๆตราบใดที่อัจฉริยะได้รับการปลูกฝังบางทีเขาอาจจะออกจากเมืองนี้และแสวงหาระดับที่สูงขึ้นได้ในเวลานี้การต่อสู้ในโดเมนของพระเจ้ากำลังจะสิ้นสุดลงท้ายที่สุดแล้วเสิร์ฟมีข้อได้เปรียบเชิงตัวเลขและในช่วงแรกมันเป็นท่าลอบโจมตีซึ่งทำให้จำนวนอสูร2หัวลดลงอย่างมากในกรณีที่ต้องเปลี่ยนชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าจำนวนอสูร2หัวกำลังหมดลงในเวลานี้เสียงคำรามโกรธดังก้องอยู่ในหุบเขายักษ์2หัวที่มีผิวสีน้ำเงินซึ่งมีความสูงมากกว่า3เมตรและมีรูปร่างที่แข็งแรงปรากฏตัวพร้อมกับคาถาด้ามยาวเทคโนโลยีการหลอกของสายพันธุ์เหล่านี้ล้าหลังและกระบองซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่ต้องใช้เนื้อหาทางเทคนิคมากนักก็เป็นอาวุธที่ดีที่สุดที่พวกเขาหามาได้แล้วยักษ์2หัวนี้ยืนอยู่ตรงนั้นและมีการบังคับที่น่าสะพรึงกลัวและยักษ์2หัวตัวอื่นๆก็ขยับเข้ามาใกล้มันมากขึ้นนี่คือผู้นำของยักษ์2หัวหัวหน้ายักษ์2หัวลอร์ดระดับทองแดงที่9ความสามารถพิเศษไร่2เท่าโจมตี2ครั้งดูโอทักษะตะโกนโจมตีด้วยเวทมนต์เบอร์เซิร์กเมื่อเห็นความสามารถและทักษะของยักษ์2หัวสู้หลัวก็ประหลาดใจเช่นกันจริงๆแล้วเขามีทักษะของจักรพรรดิรัศมีและมีพรสวรรค์อันทรงพลังเหมือนกับการร้องเพลงคู่สิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากหัวหน้ากอบลินรุ่นก่อนๆโดยสิ้นเชิงซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างหมดจดและเป็นทักษะด้านโลจิสติกและพรสวรรค์ทั้ง3ของหัวหน้ายักษ์2หัวก็ถูกนำมาใช้ในการต่อสู้อย่างสมบูรณ์การไล่แบบคู่ทำให้ความเร็วการไล่ของเขาเร็วขึ้นตามชื่อเลยการโจมตี2ครั้งจะสร้างความเสียหายได้มากกว่าแต่การโจมตีคู่นั้นน่ากลัวหลังจากการโจมตี1ครั้งความเสียหายก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้งนั่นคือการโจมตี1ครั้งจะมีความเสียหาย2ครั้งการร้องไห้เป็นทักษะการให้พรแบบกลุ่มหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าทักษะรัศมีและสามารถเรียกได้ว่าได้รับแบบกลุ่มบัฟแบบกลุ่มและอื่นๆกล่าวโดยสรุปคือมันมีผลกระทบมากที่สุดในสนามรบเสียงตะโกนของหัวหน้ายักษ์2หัวสามารถอวยพรจิตวิญญาณการต่อสู้ของผู้ชายด้วยเสียงคำรามเพิ่มคุณสมบัติของพวกเขา 10% และในขณะเดียวกันก็ทำให้จิตวิญญาณการต่อสู้ของคู่ต่อสู้อ่อนแอลง 10% และลดคุณสมบัติของพวกเขาแม้ว่าระยะเวลาจะสั้นมากเพียง30วินาทีแต่ในสนามรบที่ทุกวินาทีมีค่า30วินาทีสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตายได้น่าเสียดายที่ทักษะการตะโกนไม่มีผลกับเสิร์ฟความฉลาดของเสิร์ฟอยู่ในระดับต่ำและทั้งหมดขึ้นอยู่กับคำสั่งของเชอร์ลูโอปรมาจารย์หากไม่มีจิตวิญญาณการต่อสู้เลยก็จะไม่อ่อนแอลงโดยธรรมชาติ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสามารถและทักษะของยักษ์สองหัวนั้นทรงพลังมากหากไม่ใช่เพราะข้อจำกัดของเครื่องบินมันก็ไม่สามารถเป็นเพียงทองสำริดได้แต่ไม่ว่าบุคคลนั้นจะทรงพลังแค่ไหนมันก็ไม่เพียงพอที่จะมองเมื่อต้องเผชิญกับจำนวนมหาศาลเมื่อก่อนเมื่ออสูรสองหัวอยู่รอบๆพวกมันไม่เข้ากันไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้มีจำนวนน้อยเท่านั้นภายใต้เสียงตะโกนของหัวหน้ายักษ์สองหัวยักษ์สองหัวที่เหลือได้เพิ่มจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาอย่างมากและพวกเขาก็บ้าคลั่งไปทีละคนปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นแต่จำนวนของพวกมันน้อยเกินไปกองทัพเซิร์ฟสามารถล้มลงได้ทีละคนเท่านั้นและจมลงไปในน้ำในที่สุดเหลือหัวหน้าเพียงคนเดียวที่ต่อสู้อยู่ที่นั่นตามลำพังยักษ์สองหัวก็เหมือนกับเซิร์ฟเล็กน้อยนั่นคือทุกคนเป็นทหารไม่มีแนวคิดเรื่องความแก่อ่อนแอผู้หญิงและเด็กพวกเขาล้วนเป็นนักรบและยักษ์สองหัวเท่าจะกลายเป็นอาหารสำหรับเผ่าพันธุ์ของมันเองเท่านั้นนี่คือวิธีที่พวกเขาอยู่รอดแม้ว่าหัวหน้ายักษ์สองหัวจะยังคงคำรามและพ่นเวทมนต์ออกมาทีละตัวเขาก็ยังคงโบกกระบองด้ามยาวในมือโจมตีเสิร์ฟที่เข้าใกล้มันขึ้นไปในอากาศครั้งแล้วครั้งเล่าแต่บาดแผลบนร่างกายก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าจะมีความสามารถในการรักษาที่ทรงพลังไม่ว่าจะรักษาได้เร็วแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับการบาดเจ็บใหม่ที่เพิ่มขึ้นความเจ็บปวดที่รุนแรงกระตุ้นให้เกิดความบ้าคลั่งของมันมากยิ่งขึ้นทำให้มันทำลายล้างทุกทิศทางเชอร์ลูโอได้รับข่าวการตายของผู้ติดตามของเขาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเขาไม่สะทกสะท้านเขาได้รับความสูญเสียอย่างหนักระหว่างการรุกรานที่แท้จริงไม่ต้องพูดถึงว่าคราวนี้มันเป็นเพียงการจำลองเท่านั้นเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับเชอร์ลูโอที่นี่เป็นเพียงการจำลองไม่เช่นนั้นความสามารถในการรักษาอย่างรวดเร็วของหัวหน้ายักษ์สองหัวยังหาได้ยากสำหรับเขาหากคุณสามารถคว้ามันมาได้ความแข็งแกร่งของเสิร์ฟจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังจากที่ดวงตารวมเข้าด้วยกันไม่ว่าบุคคลจะมีพลังเพียงใดความแข็งแกร่งก็มีขีดจำกัดในแง่ของความสามารถในการฟื้นตัวอันทรงพลังภายใต้การสะสมจำนวนมหาศาลของเสิร์ฟหัวหน้ายักษ์สองหัวยังคงล้มลงอย่างไม่เต็มใจหลังจากไขออเกออไร้สองหัวได้แล้วสู้หลัวก็ไปยังที่ตั้งของนกเขาเต่าสายพันธุ์อื่นด้วยเพียงแต่ว่านกเขาเต่าอาศัยอยู่บนหน้าผาและพวกมันก็จะอยู่บนท้องฟ้าเสมอการโจมตีของพวกเขาส่วนใหญ่มาจากการดำน้ำและปล่อยใบพัดลมเสิร์ฟไม่สามารถคุกคามพวกเขาได้เลยหลังจากสูญเสียไปจำนวนหนึ่งและถูกพ่ายแพ้สู้หลัวก็จบลงคราวนี้เขาบุกเข้ามาคลื่นลูกสุดท้ายถือได้ว่าจงใจขายตำหนิไม่เช่นนั้นจะแรงเกินไปก็ไม่ดีซูเปอร์แมนเป็นอัจฉริยะที่มีก้าวเดียวสัตว์ประหลาดที่มี2939การประเมินสิ้นสุดลงเริ่มคำนวณคะแนนยืนยันอันดับตัดการเชื่อมต่อกับโดเมนของพระเจ้าในโลกแห่งเทพเจ้าโปรดออกจากห้องจำลองพร้อมกับเสียงอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลสู้หลัวก็เดินออกจากห้องโดยสารจำลองวินาทีต่อมาเมื่อเห็นครูและนักเรียนหลายพันคนให้ความสนใจเขาในห้องโถงสนามรบขนาดใหญ่จริงๆสู้หลัวก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนเล็กน้อยแม้ว่ารุ่นที่สองจะเป็นมนุษย์ก็ตามในสนามกีฬาขนาดใหญ่ไม่มีเสียงใดๆและทุกคนก็มองดูเขาอย่างเงียบๆมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนกำลังดูอยู่เพียงแต่เชอร์ลูโอไม่ต้องการการรักษาเช่นนั้นเลยในขณะนี้เขารู้สึกสับสนเล็กน้อยเท่านั้นทุกคนการจบสิ้นเร็วมากเชอร์ลูเกียงพูดอะไรบางอย่างอย่างใจเย็นสู้หลัวกลับเข้าคิวชั้นเรียนครูประจำชั้นจางเจี้ยนหมิงระงับความตื่นเต้นของเขาและพูดอะไรบางอย่างด้วยใบหน้าบูดบึ้งในเวลานี้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันเท่านั้นแม้ว่าสายพันธุ์ของเชอร์ลูโอจะต้องแข็งแกร่งมากในการเอาชนะเด็กที่ร่ำรวยอย่างเซี่ยงหยางแต่เขาไม่มีแนวคิดที่ถูกต้องว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อครั้งแรกที่ฉันจัดการกับก๊อบลินที่บุกรุกฉันแค่รู้สึกว่ามันโอเคมีพลังมากจริงๆเมื่อเผ่าก๊อบลินถูกทำลายเนื่องจากเป็นการสังหารหมู่ฝ่ายเดียวฉันจึงไม่ได้รู้สึกประทับใจมากนักจนกระทั่งการต่อสู้กับออเกออไร้สองหัวเขาก็ตระหนักได้ว่านักเรียนคนนี้มีพลังขนาดไหนอาจพูดตรงๆบนเวทีของคุณเมื่อทุกคนยังคงเริ่มต้นเชอร์ลูโอซึ่งมีเสิร์ฟนับหมื่นมีคู่ต่อสู้น้อยมากในเวทีทองแดงแม้ว่าในที่สุดจะมีการเปิดเผยว่าสายพันธุ์ของเขาขาดเครื่องมือต่อต้านอากาศแต่ตอนนี้มีคนไม่กี่คนที่มีหน่วยบินและกำลังเผชิญหน้ากับหน่วยบินใครไม่พลาดบ้างซูหลัวคุณสบายดีจางเจียนมิ่งตบไหล่ของชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆเขาสีหน้าของเขาดูเข้มข้นมากเปลี่ยนไปราวกับกิ้งก่าเขาอยากจะพูดมากแต่สุดท้ายเขาก็ทำได้เพียงประโยคเดียวเท่านั้นอาจารย์ยกย่องท่านซูหลัวรู้ว่าผลงานของเขาควรจะดีมากแต่ผลลัพธ์สุดท้ายยังไม่ออกมาและยังไม่มีผลกำไรการแสดงของฉันควรจะโอเคไหมซูหลัวอย่าเอาแวร์ไซแบบนี้มาเมื่อได้ยินคำพูดของเชอร์ลูโอนักเรียนคนอื่นๆรอบๆก็รวมตัวกันเพื่อล้อเลียนเธอมันไม่โอเคหรอกมันดีเกินไปคุณต้องเป็นที่หนึ่งในการประเมินนี้และคุณต้องเป็นราชามือใหม่คุณเป็นคนแรกในโรงเรียนมัธยมหมายเลข6ที่ฉันรู้ว่าใครกล้าต่อต้านเครื่องบินผู้บุกรุกซูหลัวคุณดีเกินไปดูรุ่นที่2เหล่านั้นในเวลานี้คนที่เรียกว่าชนชั้นสูงเหล่านั้นยังคงมีสายตาจับจ้องอยู่พวกเขาทั้งหมดถูกคุณก้าวลงจากตำแหน่งทุกคนมารวมตัวกันรอบๆซูหลัวและกล่าวชมเชยทั้ง2ด้านของคิวนักเรียนห้อง18และห้อง12ก็เฝ้าดูด้านนี้เช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่คลั่งไคล้เหมือนพวกในห้อง19แต่ความชื่นชมในสายตาของพวกเขาก็ไม่ปิดบังความขัดแย้งระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ได้เกิดขึ้นใน1หรือ2วันหรือแม้แต่ในรุ่นเดียวหรือ2รุ่นด้วยซ้ำความขัดแย้งนี้สะท้อนให้เห็นในทุกด้านชนชั้นทางสังคมแบบวงปิดนั้นถึงวาระแล้วช่องทางขาขึ้นก็ถูกปิดและเป็นเรื่องยากสำหรับคนธรรมดาที่จะเปลี่ยนชนชั้นและตอนนี้บุคคลจากครอบครัวที่ยากจนได้ก้าวลงจากลูกหลานทุกคนในครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วนี่คือเหตุผลแห่งความสุขของทุกคนเมื่อเผชิญกับความกระตือรือร้นของเพื่อนร่วมชั้นเชอร์ลูโอก็ยังคงสูญเสียเล็กน้อยในเดือนที่ผ่านมาเขาเป็นเหมือนคนโปร่งใสในชั้นเรียนเขาเข้าและออกจากชั้นเรียนทุกวันและโดยพื้นฐานแล้วไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเลยสิ่งที่แตกต่างจากความตื่นเต้นในฝั่งคลาส19ก็คือบรรยากาศในกลุ่มอีกฝั่งหนึ่งน่าหดหู่มาก
ในฐานะผู้คนจากครอบครัวที่ร่ำรวยพวกเขาได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเกิดอย่างที่คนอื่นไม่เคยฝันถึงมาตลอดชีวิตความจริงก็คือฉันได้ยืนอยู่บนที่สูงซึ่งคุณไม่สามารถไปถึงได้แม้ว่าคุณจะต่อสู้ดิ้นรนมาตลอดชีวิตตั้งแต่ฉันเกิดมาก็ตามหลังจากเข้าโรงเรียนเมื่อคนอื่นๆยังคงทะเลาะกันเรื่องทรัพยากรเล็กๆน้อยๆสิ่งที่พวกเขาได้รับคือการสนับสนุนจากทั้งโรงเรียนและครอบครัวทำให้พวกเขาอับอายมากยิ่งขึ้นมันจะดีกว่าถ้าทุกคนมีจุดเริ่มต้นที่เหมือนกันแต่พวกเขาไม่สามารถรับทรัพยากรได้มากเท่ากับคนอื่นๆหากพวกเขามีทรัพยากรเหมือนกันหมายความว่าพวกเขามองไม่เห็นหลังด้วยซ้ำใช่ไหมเซียงอซุนเจ้ารักษาราชามือใหม่ไว้ไม่ได้นอกจากนี้เด็กผู้หญิงก็ล้อเล่นไม่ได้เซียงอซุนถือว่าตัวเองเป็นน้องใหม่คนแรกมาโดยตลอดแต่เขาไม่คิดว่าการตกหน้าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ก็แค่โชคดีสายพันธุ์ได้กลายพันธุ์แล้วฉันไม่รู้ว่ามันจะกลายพันธุ์ต่อไปและไปถึงระดับเงินได้หรือไม่เซียงซุนตะคอกอย่างเย็นชาเกิดจากครอบครัวที่ร่ำรวยพวกเขารู้มากกว่าคนอื่นมีทั้งพันดีและไรบ้างก็ตกจากเมฆลงสู่ก้นหุบเขาและบ้างก็ทะยานขึ้นฟ้าแต่เป็นการกลายพันธุ์มากกว่าซึ่งดูดีแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่เปลี่ยนและสายพันธุ์ไม่สามารถก้าวหน้าได้และไม่สามารถปรับปรุงได้ดังนั้นทุกอย่างยังไม่รู้การกลายพันธุ์เป็นเพียงทางลัดฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหลังเขาคือตระกูลเซียงอสายพันธุ์ของเขาเองมีเลือดของมังกรยักษ์และเขายังคงก้าวหน้าต่อไปในอนาคตยังมีความหวังบางอย่างที่เขาจะกลับมาหาบรรพบุรุษของเขาและฝึกฝนมังกรตัวจริงนี่เป็นทางไปสู่สวรรค์แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายสูงที่อยากจะกลับไปหาบรรพบุรุษแต่เบื้องหลังเขาคือตระกูลเซี่ยงที่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เขาอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าของเขาจะมั่นคงและมั่นคงมันเป็นเพียงโชคลาภเมื่อถึงเวลาก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เขาจะกระทืบทุกคนขาโคลนก็ยังคงเป็นขาโคลนอยู่ดีลูกชายผู้หญิงยโสเช่นเขาถูกกำหนดให้ขึ้นสู่สวรรค์แน่นอนว่าไม่ว่าเซี่ยงซุนจินตนาการถึงอนาคตมากเพียงใดคราวนี้เชอรูโอได้รับรางวัลที่หนึ่งในหมู่นักศึกษาใหม่และเขาได้กลายเป็นราชามือใหม่อย่างแท้จริงเจ้ายิมมิ่งไม่เต็มใจไม่ว่าเขาจะลังเลแค่ไหนก็ตามแต่ในฐานะผู้อำนวยการสอนผมยังต้องไปขึ้นแท่นเพื่อประกาศผลการสอบรายเดือนนี้มี28ชั้นเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผู้เข้าร่วมการประเมิน 1,413 คนผ่านไปแล้วทั้งหมด73คนเวลาในการป้องกันเกิน20นาทีและคนอื่นๆล้มเหลวแม้ว่าผลลัพธ์จะทราบมานานแล้วแต่เมื่อมีการประกาศผลจริงทุกคนก็ยังคงตกตะลึงมีผู้คนมากกว่า 1,400 คนและผ่านไปเพียง73คนนี่เป็นอัตราการผ่าน1ใน20นับประสาอะไรกับ1ชั้นเรียนมี50ที่ซึ่งหมายความว่ามีชั้นเรียนธรรมดาเพียง23เท่านั้นกล่าวคือบางคลาสถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นและไม่มีการเก็บเกี่ยวเลยเหรอเจ้ายี่หมิงไม่สนใจอารมณ์ของคนเหล่านี้และอ่าน10อันดับแรกของเกรดอย่างรวดเร็วที่1ห้อง19ซูหลัวอันดับ2คลาส1เซียงอซุนอันดับที่3ห้อง1หวังเสี่ยวหลิงยกเว้นอันดับที่1ก็ไม่น่าแปลกใจในการจัดอันดับอื่นๆทั้งหมดเป็นนักเรียนจากห้อง1เช่นนี้เชอรูโอซึ่งย้ายนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเฟิร์สคลาสลงมาที่เดียวอย่างกระทันหันได้รับความชื่นชมจากนักเรียนทั่วไปมากยิ่งขึ้นเพราะเขาเกิดในชนชั้นธรรมดาเพราะเขามาจากครอบครัวที่ยากจนเช่นกันแต่หลังจากได้เห็นฉากการต่อสู้ก่อนหน้านี้ทุกคนก็รู้ดีว่าอันดับหนึ่งนี้สมควรได้รับและไม่มีใครสงสัยเลยเจ้ายี่หมิงบนเวทียังคงพูดต่อไปนักเรียน50อันดับแรกในเกรดนี้จะเป็นนักเรียนในชั้นเรียนหัวกะทิเชอรูโอจะถูกย้ายไปยังห้องหนึ่งและจินเซี่ยวชวนจะถูกย้ายออกจากห้องหนึ่งเพื่อเรียนในชั้น19เจ้ายี่หมิงประกาศกฎของโรงเรียนอย่างไม่แสดงออกถ้าไม่อยากก็ยอมแพ้ที่นี่เขาทิ้งกับดักไว้เมื่อเขาพูดหากเชอรูโอยอมแพ้ในการเข้าสู่ชนชั้นสูงมันก็เป็นทางเลือกของเขาเองและไม่มีใครสามารถพูดอะไรได้ในเวลานี้ในชั้นเรียนหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งดูซีดเซียวเขาคือจินเซียวชนคนสุดท้ายในชั้นเรียนหนึ่งนี่คือความโหดร้ายของโลกนี้สถานที่สุดท้ายถูกกำจัดออกไปและชนชั้นสูงจะต้องอยู่ใน50อันดับแรกเท่านั้นคราวนี้มีเพียงเชอรูโอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เข้าสู่50อันดับแรกหากมีผู้คนมากกว่านี้อีก 2-3 คนจะถูกกำจัดคนในชั้นเรียนธรรมดาบางคนก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเข้าสู่ชนชั้นสูงและครอบครัวก็ลงทุนทุกวิถีทาง